สามข้อครีดิโอเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยคือไม่ใช่วันก่อนเนี่ยเมื่อวันซืนคือพยายามไปกดขึ้นไปชั้นลงหนังเพราะว่าชั้นลงหนังอ่ะตรงโซนป๊อปคอนอ่ะมันมีกัปตันอเมริกาแล้วลูกจะชอบมากเลยก็ต้องไปทุกครั้งอ่ะไม่ได้ดูหนังก็ไปหากัปตันอเมริกาตัวนั้นอ่ะเป็นน้าเลยของลูกสักอย่างลูกต้องแบบไปทักทายประมาณเนี้ยเออแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอกดลิฟต์ปุ๊บเจอแผงกั้นอย่างเงี้ยอืมว่าชั้นนี้ไม่เปิดให้บริการประมาณเพราะว่าเขาพยายามจะเซฟคอสค่าไฟอย่างเงี้ยให้มันแบบว่าครึ่งเดียวเนี่ยก็คือชั้นลงหนังกับชั้นบนสุดก็คือจะไม่เปิดประมาณเนี้ยก็เลยใช้ได้แบบอะไรเคยขายอยู่ชั้น2ชั้น3จะลงมาชั้น1กับชั้นใต้ดินหมดเลยประมาณนั้นตอนนี้โรงหนังที่นั่นยังไม่เปิดเหรอฮะครับที่เขาเปิดแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดวันที่5ครับไม่หมายถึงเดี๋ยวนะของภูพายที่หัวหินอ๋อหัวหินโอ้ใช่ๆยังไม่เปิดเหรอยังไม่เปิดครับยังไม่เปิดด้วยความที่หัวหินเนี่ยมันมีไอ้นี่ฮะมันมีนักท่องเที่ยวเยอะเป็นคนที่มาดูหนังอ่ะพอไม่มีนักท่องเที่ยวไม่รู้คนไม่จะเปิดให้ใครดูอ่ะนึกออกไหมแล้วหนังมันก็แบบสมมติว่าใช่ไหมถ้าเป็นเมเจอร์อ่ะมันมี2ที่ด้วยหัวหินเนี่ยก็เลย ถ้าเป็นมาไอเขาเรียกว่า Market Village กับ Blueport มันมี2ห้างนะไอ้ Market Village เนี่ยก็เหมือนเป็นห้างที่คนไทยเดินอย่างเนี้ยแต่ห้างที่พี่ไปมันฝรั่งจะเยอะกว่าหน่อยเนี่ยก็จะมีหนังที่เป็นตัวเลือกที่หลากหลายกว่าประมาณเนี้ยเพราะพี่ชอบไปดูหนังที่นี่อย่างเนี้ยหนังที่เราดูกันในกรุงเทพก็จะมีที่นี่อย่างเนี้ยนั่นแหละพอเขารู้ว่าลูกค้าเขามันน้อยลงเขาก็ลดอันนี้ไปเวงครับครับผมแต่มันเป็นเมเจอร์ทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่ครับผมSF ช้าฮะ SF ไม่ตีตลาดเลยใช่ SF นี้ก็หลุดไปทางเพชรหน่อยครับจะมีอยู่ห้างหนึ่งมีห้างหนึ่งเป็น SF SF หนังจะดูอิสระกว่าไหมนิดหนึ่งนะก็นิดหนึ่งแต่ถ้าอิสระก็คืออยู่ในกรุงเทพดีไม่ออกต่างจังหวัดดีนั่นแหละครูไผ่ก็ขึ้นมากรุงเทพได้จะพยายามขึ้นไปนะเอาเลยไหมฮะอาจจะก็ได้สวัสดีครับนี่คือรายการ The Opening Credit Podcast เกี่ยวกับหนังที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆที่มีต่อหนังโดยหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาพูดคุยแบบเป็นกันเองและตอนนี้คุณอยู่กับผมปอนครับผมครูไผ่ครับผมครับเรายังคงอยู่กับครูไผ่นะครับ CP นี้ ไล่ก็ไม่ไปอยู่แล้วตอนนี้ครูไผ่คงอยู่ไม่ไปไหนใช่ฮะก็รักรายการนี้ฮะน้องๆน่ารักครับผมครับครับ EP ที่แล้วตอบรับดีก็ยังอยู่ต่อใช่นะครับก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนนะฮะเห็นยอดรีทวีตนะก็ถึงขนาดต้องแบบสอบถามน้องปอนเลยทีเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรายการของผมเองมันไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้ทำไมพอออกโอเพนนิ่งเครดิตทำไมแบบโอ้โหป๊อปเหลือเกินนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่รู้รีทวีตไปฟังบ้างหรือเปล่านะฟังหน่อยก็ดีนะครูไผ่ป๊อปอยู่แล้วไงอ๋อขอบคุณครับครับEP นี้นะครับเป็น EP ที่19นะครับเราอัดกันวันที่12มิถุนายนนะครับแล้วก็จะออกอากาศกันวันที่25มิถุนายน2020นี้นะครับครับก่อนจะเข้ารายการนะก็คือต้องขอบอกก่อนว่าเรามีรายการย่อยเนาะThe Spin-off ซึ่งออกไป2ตอนแล้วแต่เรายังไม่เคยได้พูดถึงแบบจริงจังในรายการเลยก็เลยขอพูดถึงกันก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวสปินออฟเนี่ยก็คือเป็นรายการย่อยของเราที่เราเคยเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าแบบด้วยความที่เราทําเป็นรายปักหมายถึงว่าตัว EP หลักเป็นรายปักกันเนาะมันก็จะมีช่วงเว้นว่างไปอาทิตย์นึงเราก็เลยแบบว่าคิดว่าเราอาจจะหาอะไรมาลงซึ่งเราก็ได้นี่แหละ The Spin Off มาลงก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นรายการสั้นๆ15-20 นาทีอย่างงี้คือเนื้อเน้นๆแต่ว่าเป็นประเด็นไม่ประเด็นเป็นประเด็นที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะหยิบมาพูดกันอย่างเหมือน2 EP ที่ผ่านมาเนาะนั่นแหละเราก็จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันกับ EP หลักทำสลับกันไปตอนล่าสุดนี้ไหนน้ำจิ้มให้คนฟังหน่อยสิถ้าเกิดอย่าง EP ล่าสุดเราก็จะมาคุยกันถึงไม่ใช่คุยสิเป็นการมาเล่ามาอธิบายว่าพวกความละเอียดของภาพในแต่ละแพลตฟอร์มมันคืออะไรกันบ้าง
ถ้าเกิดสมมุติเราเปิด YouTube ใช่ไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าแบบ HD แบบ 1080 แต่ว่ามี HD 720p เหมือนกันอันนี้มันต่างกันเท่าไหร่มันต่างกันมากแค่ไหนใช่ 2K 4K คืออะไร 8K คืออะไร UHD คืออะไรถ้าเกิดเรามีแผ่นบูเรย์อย่างเงี้ยเราก็จะเห็น UHD เนาะหรือว่า 4K อะไรเงี้ยการเรียกการใช้มันต่างกันยังไงอันไหนคือใช้ที่ถูกต้องสตาร์ลอร์ดเขาก็จะมาพูดให้ฟังเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดส่วนของ The Spin-off ก็คือจะเป็นแบบของสตาร์ลอร์ดคุมเป็นหลักโอเคสตาร์ลอร์ดก็มีจังหวะจากโคนนะครับในการ พูดในเรื่องนะที่เขาได้เตรียมมาอย่างสนุกสนานเนาะใช่ๆเขาเตรียมสคริปต์มาดีดีนะนะครับแล้วยังไงฮะวันนี้ฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับเกียรติมากๆก็ถ้าเกิดคงได้เห็นตามชื่อ EP แล้วแหละก็คือวันนี้เราก็เชิญผู้กำกับของหนังสั้นเรื่อง I'm Not Your Fucking Stereotype มามาคุยกันนั่นก็คือคุณฮีซัมนั่นเองเย่เย่สวัสดีครับสวัสดีครับฮีซัมครับผมแนะนำตัวอีกรอบนึงนะครับใช่ครับฮีซัมเจ๊มามะนะครับก็เป็นผู้กำกับเรื่อง I'm Not Your Fucking Stereotype นะครับครับผมครับต้องเท้าความก่อนไหมว่าเรื่องนี้คือได้มายังไงคือเรื่องนี้ก็คือเป็นเข้าชิงเนาะเข้าชิงของชมรมวิจารณ์บันเทิงประเภทหนังสั้นเนาะใช่ของปีล่าสุดก็น้องแนะนำตัวก่อนไหมพี่ว่าหลายๆคนเขาน่าจะเคยเห็นน้องตามสื่อตามอะไรบ้างใช่ไหมเกี่ยวกับว่าหนังของน้องนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะถามนิดนึงคุณฮีซัมนะฮะน้องฮีซัมเจมามะเป็นลูกเต้าหลักไทยนะอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็ต้องแนะนำตัวขนาดนี้เลยเหรอครับเพราะว่าประเด็นที่น้องนำเสนอก็เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเอางี้ก่อนเป็นคนจังหวัดอะไรก่อนคนจังหวัดอะไรผมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสตามหนังก็คือสิ่งที่มันอยู่ในบัตรประชาชนของมาลายามผมเอาไอเดนติตี้ของตัวเองไปใส่ในตัวละครนั้นเปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเดียวกับเพจก็คือแบบว่ามันคือเอาเข้าจริงๆหนังเรื่องนี้มันคือออโต้ไบโอกราฟีทางอ้อมๆของผมอะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ใช่แต่แค่ไม่ได้เรียนอีกล้วนเลยโอเคก็คือเป็นหนุ่มน้อยจากนราธิวาสใช่ไหมฮะแล้วก็เท่าที่อ่านสัมภาษณ์ตามสื่อเขาจะใช้คำสรรพนามว่าคุณเป็นคนบ้านหนังใช่ไหมคุณเป็นคนแบบคนบ้านหนังเลยแหละอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้มาเรียนฟิล์มเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับประมาณครับแล้วก็มันเหมือนที่ตะกี้คุยนอกรอบกับปอนก็คือว่าเหมือนกับแล้วก็เนี่ยที่น้องแนะนำไปก็คือว่ามันก็คือชีวิตน้องใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาถ่ายทอดนะแต่ว่าก็เปลี่ยนไม่ให้แบบมันเป็นเราซะทีเดียวเป็นเพศหญิงอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือก็ขึ้นมากรุงเทพใช่ไหมครับผมมาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยตอนขึ้นปีหนึ่งเรียนมหาลัยอ๋อก็คืออยู่นราธิวาสจนเอนทรานซ์จนแอดมิชชั่นอะไรประมาณนั้นใช่ใช่อ๋อครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาเรียนฟิล์มที่มหาลัยอะไรฮะพอจะบอกได้ไหมมกรุงเทพครับอ๋อคณะภาพยนตร์ทำไมถึงมาเลือกเรียนนะฮะทำไมถึงอยากแบบว่ามาด้านฟิล์มอ๋อมันก็ชัดอยู่แล้วครับว่าผมนึกไม่ออกเลยว่านอกจากการที่อยากเป็นผู้กำกับผมอยากเป็นอะไรอีกอ่ะเราก็เลยแบบเรียนฟิล์มละกันอะไรเงี้ยแนวแน่แนวแน่มาก ใช่แล้วเราลองคิดว่าแบ็กกราวด์คุณคือแบบเด็ก3จังหวัดเลยมาเนี้ยนึกออกไหมแล้วบอกว่ามาเรียนฟิล์มมันดูไกลตัวนะผมว่าในแบบว่าไม่รู้นะหมายถึงว่าการที่บอกพ่อแม่ว่าจะมาเรียนภาพยนตร์คือแบบแม่จะแบบว่าอะไรว่าลูกกูคือแบบเหมือนความรู้สึกเดียวกันกับผมมีลูกแล้วลูกมาบอกว่าอยากไปดาวอังคารอ่ะมันคือหมายถึงว่ามันเกินกรอบบรรทัดฐานของผู้ใหญ่ว่าแบบลูกฉันต้องจบไปตามที่เขาเรียกอะไรกรอบที่เขามีความเชื่อว่าต้องเรียนหมอวิศวะหรืออะไรที่เป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าพอเรามาอาร์ตจ๋าซึ่งเป็นแบบไม่มีใครคิดว่าวันหนึ่งลูกฉันจะไปเป็นพ่วงกับภาพยนตร์หรอกอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยแบบกว่าแม่จะยอมก็นานประมาณหนึ่งกันอะไรเงี้ย
ขอโทษนะครับที่บ้านทำอะไรฮะทำอาชีพอะไรพ่อแม่แม่ขายพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพ่อผมเปิดร้านเบเกอรี่ครับก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับภาพยนตร์เลยแต่ว่าโอเคทีที่ตัวพ่อผมจะเป็นคนชอบดูหนังก็คือแบบทุกครั้งที่ผมเข้าไปในห้องพ่อก็จะแบบพ่อเปิดหนังดูตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบซึมซับตรงนั้นมากกว่าชอบเป็นอิทธิพลใหญ่เลยแหละในการทำให้เราอยากเป็นผู้กำกับหนังเนาะใช่ครับผมก็ชอบหนังมาตลอดแล้วดูหนังยังไงอยู่นราธิวาสนั่นสิไม่น่าจะมีโรงหนังอะไรแบบนี้ใช่มันมีโรงหนังแล้วกันคือชีวิตลำบากเหลือเกินของผมในตอนเด็กคือการจะไปดูหนังโรงคือต้องข้ามไป 3-4 จังหวัดไปหาดใหญ่อ่ะก็คือแบบหลายกิโลอยู่นะผมว่าแบบเดินทาง 4-5 ชั่วโมงอยู่อะไรเงี้ยเพื่อจะไปดูหนังเรื่องเดียวแล้วกลับไปอ่ะเพื่ออะไรน่าจะเป็นอะไรลีการ์เด้นแถวๆนั้นไหมไดอาน่าลีการ์เด้นเขาไม่ไปกันแล้วมันเอาจริงเหรอครับโอ้ช่วงนี้มีเซ็นทรัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเก่าอายุใครอายุรู้อายุเลยพอดีผมก็เป็นคนแถวนั้นนั่นแหละอ๋อครับอ๋อใช่ก็คือต้องก็คือมันจริงๆแล้วมันมีอะไรนะเครือโคลีเซียมไหมในแถวๆนั้นอ๋อของยะลาใช่แต่ว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกับที่บ้านจะแบบไหนๆก็ไปดูหนังไปดูแบบแบบก็ได้ไปเที่ยวด้วยว่างั้นอะไรประมาณใช่ใช่อารมณ์แบบว่าถ้าให้เทียบคุณภาพแบบเหมือนกับถ้าเซนทันจะมี IMAX เลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนึกออกว่าแบบที่หาดใหญ่เดี๋ยวนี้มี IMAX แล้วเหรอโอ้โหมีแต่ว่าโดนถอดนะรู้สึกว่าโดนถอดไปแล้วอ้าวเหรอใช่มาเร็วไปเร็วมากพอคุ้นๆอยู่ว่าโดนถอดแหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนต่อถอดคือความหมายคือมันไม่ทำเงินฮะหรือว่าไงฮะคนไม่ค่อยดูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อยากโม้มากว่าด้วยความที่แบบพอมันเป็นแบบว่าจะดูหนังเรื่องนึงต้องเดินทางไกลแล้วต้องกลับบ้าน 4-5 ชั่วโมงคือแบบทั้งวันจะไม่ทำอะไรยกเว้นดูหนังเรื่องเดียวแล้วกลับบ้านอ่ะมันเลยทำให้ทุกครั้งที่เราจะดูหนังเรื่องอะไรอ่ะเราต้องไปพรีเซนต์พอไปขายพอแบบหนังเรื่องนี้ทรงคุ้มค่ามากที่คุ้มที่จะเดินทางอะไรมันคุ้มค่ารถอะไรอย่างนั้นแล้วมันแบบเดินทาง 3-4 จังหวัดมันแบบว่าเราต้องหาหนังที่เราเจอกันตรงกลางเพราะแบบถ้าสมมติไปกับครอบครัวแล้วเราดูเป็นคนละเรื่องมันก็น่าเกลียดนึกออกไหมก็เลยแบบว่าเข้าใจก็เลยแบบเราต้องเลือกหนังที่แบบให้ทั้งครอบครัวดูแล้วก็เขาต้องเลือกเขาต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่เสียเวลา 4-5 ชั่วโมงเดินทางเพื่อจะไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วอ่ะยกตัวอย่างหน่อยหนังที่คุณขายพ่อแล้วพ่อคุณซื้อเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะที่ไปด้วยกันเนี่ยคือพ่อผมชอบดูหนังแอคชั่นมากๆแล้วพ่อผมเสียศรัทธากับหนังแอคชั่นไปแล้วพ่อผมบอกว่ามันคลีเช่มันเดิมๆอะไรเงี้ย แล้วผมขายแมดแม็กว่าแมดแม็กฟูลลี่โหลดว่าแบบมันยิ่งกว่าหนังแอคชั่นที่พ่อเคยดูมาทั้งชีวิตอ่ะผมใช้คำว่าโอ้ทั้งแม็กทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อก็เลยแบบชี้ขนาดนั้นเลยวะไปดูก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพ่อก็แบบแล้วพ่อไปดูพ่อก็บอกว่าแบบว่ะแม่งกูเชื่อมึงแล้วอะไรเงี้ยตอนพ่อเห็นกีตาร์ไฟพ่อแบบขนลุกเลยนะประมาณนั้นพ่อขับจริงว่ะลูกใช่เลยว่ะเออใช้ได้ก็ถือว่าเลือกตัวเลือกที่ดีนะให้คุณพ่อได้ดู แล้วเดี๋ยวก็นอกจากคุณไปดูหนังในโรงเนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องแบบว่ามีซอสอื่นๆน่ะที่ทำให้เข้าถึงได้ร้านวิดีโออะไรแบบนี้ร้าน VCD ด้วยเพราะว่าแบบผมโชคดีที่ตอนผมประถมจนถึงมัธยมผมเรียนพิเศษที่เดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วโชคดีที่ร้านพิเศษโรงเรียนพิเศษนั้นอ่ะมันมีร้านเช่าหนังอยู่ติดอ่ะแล้วพ่อผมชอบมารับช้าหรือแม่ผมมารับช้าอะไรเงี้ยผมชอบไปเดินเล่นแล้วก็แบบเข้าไปในร้านแล้วก็ถามเจ้าของร้านหรือคนในร้านว่าแบบเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรล่ะครับเรื่องนี้นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ไปนั่งดูหนังที่เขาฉายก็ซึมซับความเป็นเนิร์ดหนังจากตรงนั้นด้วยประมาณนึงแต่ว่าพอสักม.2 ม.3พอผมเริ่มพอการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ตมันเริ่มแรงแล้วบิตทอร์เรนต์หรือว่าดาวน์โหลดเถื่อนดูหนังเถื่อนมันทำให้มันง่ายเราเข้าถึงได้ใช่ใช่เขาใช้คำว่าเข้าถึงง่ายแล้วแล้วมันก็เลยแบบมันเลยแบบเปิดโลกแล้วแบบว่าดูหนังกันเมามันเลยครับยังจำได้ดูหนัง
ครับอ่ะบอลก่อนบอลก่อนสนุกวันนี้คือเหมือนแบบว่าทำให้เราได้ดูหนังแบบกว้างขึ้นมากกว่าเดิมที่แบบเราต้องดูหนังแมสแมสหรือเปล่าจริงๆผมว่าโมเมนต์ที่ทำให้ผมดูหนังกว้างขึ้นคือหลังจากผมดู Inception ตอนปี2010จบครับแล้วผมรู้สึกว่าแล้วตอนนั้นผมปกติผมดูหนังจบแล้วจบเลยไม่ได้อะไรแต่ว่าแบบพอมันค้างคาใจก็ได้รู้จัก IMDb ครั้งแรกตอนนั้นแล้วแล้วไปเจอไอ้ท็อป250อ่ะแล้วผมก็ไล่ดูมันจนจบอ่ะจนครบลิสต์นั้นนะใช่ๆผมเริ่มตอนนั้นก็คือแบบเปิดโลกมาก็คือแบบไล่หาปิดครบทุกเรื่องใช่แล้วก็คือการดูหนังของคุณเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะคุณไปเจอไอ้พวกลิสต์ที่แบบทรงคุณค่าควรจะดูก่อนตายอะไรประมาณนี้250ประมาณนั้นประมาณนั้นก็ใช่แต่ว่าโอเคครับแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าพอผมดูหนังเข้ามากๆมันตีกันสองอย่างคือพอผมดูหนังจบแล้วผมเริ่มเขียนถึงมันอ่ะมันทำให้มันตีความฝันว่าเราอยากเป็นทั้งนักวิจารณ์นักอยากเขียนหนังหรืออะไรเงี้ยกับอีกครึ่งนึงก็อยากทำหนังเพราะว่าพอดูหนังมากๆก็อยากมีของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยไปอิทธิพลกับตอนมหาลัยผมเลือกเรียนสตูดี้ซึ่งมันเป็นแบบเอกเกี่ยวกับการวิจารณ์หนังวิเคราะห์หนังอะไรเงี้ยโอ้โหโอเคเลยก็การเขียนมันทำให้เราได้ตกตะกอนอ่ะเนาะเราดูหนังมันทั้งเรื่องแล้วก็เราจับอะไรกับมันได้บ้างอ่ะใน90นาทีนี้อะไรประมาณนี้นะน่าสนใจครับคือเหมือนการทำหนังมันก็ต้องแบบว่าคือมันก็ต้องรู้อีกมุมนึงของการวิจารณ์หนังมาก่อนนะคือมันก็ต้องเข้าใจอีกมุมนึงมาก่อนข้อนั้นเคยฟังสัมคือเหมือนเขาคุยกันระหว่างอาจารย์ประวิตรกับอีกคนหนึ่งชื่อใครนะพี่ต่อคันฉัตรใช่ใช่ให้คันฉัตรเขาก็บอกว่าแบบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเขาจะไม่ค่อยได้สนใจแบบว่าเรื่องของการวิจารณ์บันเทิงไม่ใช่วิจารณ์บันเทิงวิจารณ์หนังกันเท่าไหร่ก็คือจะเน้นแบบว่าเออฉันอยากจับกล้องแล้วฉันอยากทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่คือจริงๆแล้วอ่ะพอถึงวัยหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่าเออการวิจารณ์หนังอ่ะมันจำเป็นมันสำคัญครับโอเคนะครับก็ดูแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น้องก็ใช่ไหมมีการรู้ก่อนว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็ไปหาหนังหลายๆเรื่องมีหนังที่แบบถือว่าอันนี้มั้งไหมทำให้เราตัดสินใจแล้วว่าใช่แล้วแหละเราต้องไปพูดกับหลังจากก็หนังที่พูดถึงก่อนหน้าเลยครับเรื่อง Inception อ๋อเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับใช่มันเป็นเรื่องคือเรื่องตลกคือผมดูหนังแล้วคือแม่ผมดูก่อนเพราะว่าแม่ปักเอิญไปเที่ยวแถวหาดใหญ่แล้วแวะไปดูอะไรเงี้ยแล้วแม่ผมบอกไม่รู้เรื่องอย่าไปดูเลยลูกมันไม่ดีเดี๋ยวแล้วแม่ตีตัวดู Inception เนี่ยนะไม่เชื่อแม่เว้ยแล้วเราก็แบบเฮ้ยผิดมันไม่ใช่แล้วก็เลยไปดู Inception แล้วเราก็แบบเฮ้ยผมว่าแม่ผิดผมว่าหนังเนี่ยมันมาสเตอร์พีซหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอย่างนั้นเลยไปเถียงแม่หรืออะไรอย่างงี้แต่ประเด็นคือพอดู Inception จบแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกมั้งที่รู้สึกว่าเราดูหนังแล้วเห็นการตัดต่ออ่ะเรารู้สึกว่าเชี่ยแม่งเรื่องนี้ตัดต่อมันชิบหายแล้วความน่าสนใจคือมันซับซ้อนทางด้านเวลาแต่ว่าเราไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนในระหว่างที่ดูเลยมันสมูทมากๆเรารู้สึกว่าเขาเก่งจังเลยพ่วงกับนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่าแบบก็ไปคลิกว่าไอ้เหี้ยแบบใครทำว่าอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไปรู้จัก IMDb แล้วก็ไปเจอลิสต์มหาศาลนู่นนี่นั่นเลยก็เลยแบบเปิดจักรวาลการเริ่มดูหนังอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าโนแลนพาคุณเข้าสู่วงการผู้กำกับเลยนะเขาแบบฝากฝังคุณเลยมาเลยฮิซัมมาเข้ามาใส่นี่เลยทีนี้ห้ามพลาดโอ้ห้ามพลาดนะฮะห้ามพลาดตัวอย่างนี้โอ้โหนะสุดๆเลยอ่ะโอเคคุณปอนแต่ก็ถือว่าสุดยอดนะที่แบบว่าแม่ตีตั๋วไปดูก่อนเลยแม่ไปดูเรื่องเนี้ยคุณรักหนังไม่ใช่ว่าความบังเอิญหรอกเพราะพันธุกรรมนี่แหละผมว่าบ้านคุณเป็นบ้านรักหนังอะการดูหนังแต่ว่าความประหลาดคือที่บ้านจะมีแบบพ่อจะไปดูหนังสายแบบเทนชั่นพวกแบบหนังตื่นเต้นสแลชเชอร์อะไรเงี้ยแต่แม่ผมจะไปดูหนังแบบโรแมนติกหนังอินเดียหวานจ๋าเลยหนังแบบที่ผมจะไม่ดูแน่อะไรเงี้ย uh-huh. แล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหรือคนเราแม่ง
ต้องมีช่องประจำตัวเองวะอะไรอย่างแบบหนังที่ชอบอไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบคนพบว่าตัวเองชอบชิลเลอร์หรือว่าแบบหนังแบบเอาคนดูสนุกอะอะไรเงี้ยเล่นปั่นหัวคนดูนะใช้ได้ใช้ได้โอเคครับแล้วก็วนมาถึงหนังเรื่องนี้ที่ได้ทำครับมันจุดเริ่มต้นมันมาอย่างไรเอ่ยอันนี้คือมันเป็นหนังที่สิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้ผมเรียนโดยที่ไม่ได้ทำหนังมาก่อนเพราะตอนแรกผมโฟกัสว่าจะไปสตัดดี้แล้วจะเขียนภาพยนตร์เอ้ยเขียนวิจารณ์หรืออะไรเงี้ยครับครับแต่พอถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าต้องทำทีสิทธิ์จู่ๆเสียงเรียกร้องในใจใช้คำเบอร์ไปปะเนี่ยแต่ว่า ในใจมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราก็อยากทำหนังเว้ยเราอยากหรืออะไรเงี้ยแล้วผมว่าความโชคดีของการที่ไม่เคยทำหนังมาก่อนแต่ไม่ใช่ไม่เคยดิเคยทำหนังที่เป็นระหว่างเรียนส่งอาจารย์บ้างแหละแต่ว่าไม่เคยมีหนังเป็นตัวเป็นชิ้นที่เป็นแบบตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยมันเลยแบบรวบรวมสิ่งที่เก็บกดแล้วเขียนมันแล้วจะระเบิดลงมาในหนังเรื่องนี้เลยอะไรเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องหนังผมถามนิดนึงแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำหนังเราทำทีสิทธิ์จบยังไงได้ครับผมอ๋อลงมหาลัยผมมันมี2ทางเลือกคือเขียนวิจัยโดยอ้างอิงถึงภาพยนตร์เช่นแบบหนังบวกกับประเด็นสังคมหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็เขียนวิจัยซึ่งมันผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้พาตัวเองไปไหนต่อมันก็จะจบที่อยู่ในห้องสมุดมหาลัยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็อยากมองในแง่ของการทำมาหากินประมาณหนึ่งเหมือนกันไปแบบรู้สึกว่าทำภาพยนตร์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวนี้มันจะใส่ในพอร์ตเราไปสมัครงานอะไรได้มันเหมือนเป็นการเปิดรูทางนอกจากทำวิจัยก็คือทำโปรเจกต์เอ็กก็เป็นแบบไปโคกับถ้าสมมติคนนั้นเขามีเส้นสายในวงการอยู่แล้วก็แบบไปทำเอ็มวีในวงการหรือไปแบบทำโฆษณาแล้วก็พอโปรดักต์มันออกมาแล้วก็ไปเสนออาจารย์ว่าเราไปช่วยอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มที่เรียน4ปีขนาดนั้นถ้าทำอย่างนั้นอ่ะมันเป็นทางง่ายอ่ะมันน้อยไปใช่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียน4ปีขอระเบิดแล้วกันเก็บตัวมีความเก็บตัวมาครับก็เลยเลือกว่าเอาล่ะเราไหนๆก็เรียนหนังทั้งทีแล้วนะพ่อแม่ก็แบบว่าโอ้ยลูกไปเรียนหนังก็ต้องมีหนังสักเรื่องอ่ะนะเออนะฮะใช่แม่จะชอบถามว่าอยากให้ดูให้ลูกเรียนหนังอะไรเงี้ยเออตอบไม่ได้ครั้งเลยถ้ามาเป็นบทวิจารณ์เลยนี่คงจะทำแบบพี่บ้านผิดหวังพอสมควรไม่ได้ครับเออเข้าใจนะฮะก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องนี้นะขอพูดชื่อเรื่องอีกสักครั้งนึงฮะI'm not your fucking stereotype ครับแต่ว่ามันเคยมีเวทีหนังอันหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบต้องใช้คำว่า effing เพราะว่าแบบเหมือนกับมัน effing มันเหมือนกับมันมีหนังที่แบบเล่นตั้งแต่หนังคิดหนังยังหนังแบบหนังเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเห็นว่าเด็กอยู่ในโรงด้วยอะไรเงี้ยไม่อยากให้พูด F-word อะไรเงี้ยครับไม่มีชื่อไทยนะเรื่องนี้ไม่มีชื่อไทยครับเพราะผมอาจจะเวอร์ก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าหนังประเด็นสากลแล้วผมรู้สึกว่าอยากให้มันไปสากลอะไรเงี้ยโอเคเลยแล้วก็จะไปจริงๆ มันเป็นเทศกาลอะไรครับไหนช่วยบอกให้ผู้ฟังได้รับทราบหน่อยเทศกาลไหนครับหมายถึงว่าที่ว่าไปแบบว่าข้างนอกที่ว่าไปนี่หรือว่ายังไม่ได้ไปอะไรหรือยังไงเฮ้ยผมเหมือนเห็นแบบไหมว่าคุณได้ไปฉายอะไรที่แบบต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็มีหลายประเทศเลยเออโอมีเยอรมันแล้วก็ถ้าฉายเดียวก็มีแคนาดาแล้วก็อะฮะมีเหมือนเคยจะมีลอสแอนเจลิสแต่ว่าพอแบบทั้งโควิดแล้วก็พอมีเรื่องแบบการประท้วงของ Black Lives Matter ซึ่งจริงแบบไอ้เวทีนี้ผมต้องไปช่วงกรกฎาคมแต่ว่านั่นแหละดูเหมือนท่าทีมันจะยังคงมีการประท้วงต่อไปงานก็เลยแคนเซิลไปยังไม่ได้ใช่ครับเอานะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะซึ่งตอนนี้จริงผมก็รู้สึกว่าแบบจมกับโปรเจกต์นี้นานไปก็อยากจะมุ่งมั่นไปทำอะไรอย่างอื่นมากด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เสียใจอะไรมากครับก็ตั้งอย่างที่ตั้งใจไว้ว่าอยากให้ชื่อแบบว่ามันนะได้เผยแพร่ไปยังประเด็นสากลเพราะว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนเก็ตอะเนาะ
แล้วก็ได้อย่างที่เป็นฝันไว้เลยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับอ่ะทีนี้ยังไงต่อคุณบอลต้องมาดูกันก่อนว่าอะไรถึงทำให้เราอยากนำเสนอเรื่องเนี้ยมันคือความเก็บกดอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรแบบทำไมถึงอยากจะสื่อเรื่องนี้ออกมาอันนี้ถามผมใช่ไหมครับใช่ครับก็จริงๆผมว่าประเด็นถ้าเป็นโซเชียลอิชชูในหนังเรื่องนี้ผมพูดถึงความหวาดกลัวในอิสลามอิสลามโฟเบียคือแบบการที่แบบใครสักคนหนึ่งเป็นมุสลิมจะโดนเหมารวมว่าแบบเชื่อมึงแม่งมีระเบิดอยู่ในกระเป๋าแน่เลยผมเจอมุกนี้ทุกครั้งที่แบบผมไปตอนที่ผมมากรุงเทพครั้งแรกผมเจอมุกนี้แบบเฮ้ยเหี้ยบังนี่หว่ามุสลิมนี่หว่าแม่งในกระเป๋ามีระเบิดแน่เลยผมสตันมากเพราะแบบตอนแรกมีภาพอุดมคติของมนุษย์กรุงเทพอีกแบบนึงพอไปเจออย่างแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยอะไรตอนแรกคิดภาพไว้ยังไงอะตอนแรกไม่ได้ก็คิดภาพแบบว่าพอมันเป็นเมืองหลวงเรื่องนี้นั่นก็มองอินเทลเล็กชวลกว่านี้แบบเขาคงไม่ได้จะนี่เขามองในแง่มารยาทแล้วแบบมันดูไม่ดีเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นแต่น่าจะเป็นสังคมที่เรียนไปแล้วคล้ายๆเหมือนกับว่าไม่คิดว่าเขาจะเหยียดเราขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ตรงๆเลยไม่น่าเชื่อแบบว่ามารยาทที่แบบเรามองว่าโอ้ยกรุงเทพเมืองฟ้าอมรนะสมเป็นนครมหาธานีทำไมมาเหยียดกูอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบมีความหลากหลายทุกคนแบบว่าเข้าใจถึงความหลากหลายคือแบบว่าอยู่เป็นอยู่หลังแบบโพสต์ PC ไปแล้วอะไรอย่างงี้อืมแล้วก็ที่ไหนย้ายแล้วก็คือมันเป็นอย่างนี้แบบตลอดชีวิตของน้องเลยไหมครับหรือว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่มันเป็นแบบค่อยๆสะสมอ่ะมันจะเป็นแบบเซลเล็กเซลน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเขาอาจจะเรียกว่าเซลแหละแต่ว่าพอ mindset ของเราที่ได้รับแล้วเราไม่ได้มองว่านั่นคือการเซลมันก็เก็บแล้วแบบนึกออกไหมถ้ามุดเราแบบโมโหการที่เขาเซลผมก็จะดูเป็นคนที่แบบหัวร้อนง่ายอะไรเงี้ยก็ยิ้มไปแต่จริงๆแล้วแบบโหมึงด่ากูเหรอวะอะไรเงี้ยจริงมันประโยคนึงจี๊ดมากแล้วผมเคยจะเอาใส่ในหนังแต่มันแรงไปมันมีผมพูดเพื่อนผมพูดว่าแบบว่ามีงูเข้าบ้านมีแขกเข้าบ้านจะตีหัวแขกก่อนโอ้แล้วเรารู้สึกว่าโหประโยคนี้มันแรงมากแล้วตอนแรกอ่ะบทดับแรกมีดาล็อกนี้ด้วยแต่เรารู้สึกว่ามันแรงไปมันดูเหมือนเราไปจัดคนกรุงเทพไปแล้วอย่างนั้นก็เลยแบบอ๋อครับอ๋อคือว่าเดี๋ยวนะต้องย้อนกลับมานิดนึงคือว่าตัวซามเองก็คือเพิ่งเข้ามากรุงเทพตอนปีหนึ่งเนาะใช่ครับก็คือตอนก่อนนั้นก็คือตั้งแต่เด็กก็คืออยู่ที่นราธิวาสถูกไหมอ้าวช่วงนั้นที่อยู่ที่3จังหวัดนะครับมันเป็นยังไงบ้างสังคมที่นั่นนะผมว่ามันต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าแบบ3จังหวัดมันจะมีพื้นที่สีแดงกับพื้นที่สีเขียวอ่ะหมายถึงว่าแบบพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ปะทะบ่อยๆกับพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งผมพออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยก็เลยจะงงๆเวลาที่แบบเปิดทีวีแล้วเหมือนกับที่น่าสนใจมากสมมติว่าแบบว่าเมืองใหญ่แล้วระเบิดแค่ถังขยะใช่ไหมแล้วไม่มีใครตายหรืออะไรเลยแต่สิ่งที่ข่าวมันนำเสนอจะใช้คำว่าจังหวัดนราธิวาสระเบิดหมายความว่าแบบแล้วเราจะรู้ทุกที่บ้านระเบิดแล้วยังไม่ได้ระเบิดเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบแล้วพอสิ่งประมาณนี้มันออกมาบ่อยๆมันทำให้รู้สึกว่าใช่บ้านกูดูไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเลยวะแต่กูรู้สึกว่ามันปลอดภัยนะเว้ยอะไรเงี้ยครับแล้วเอาจริงๆก็คือข่าวเนี่ยมันก็คือจะอยู่นอกๆตัวเมืองนราธิวาสใช่ไหมประมาณเรียกว่าพื้นที่สีแดงเนาะถ้าจากความทรงจำผมมันคืออย่างนั้นแต่ผมก็ไม่กล้าฟันธงเท่าไหร่เพราะว่าแบบผมไม่ค่อยยุ่งอะไรเท่าไหร่อยู่แต่ก็คือไม่เคยเจอจังๆอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะจริงๆผมเคยเจอจังๆหมายถึงว่าไอ้ในหนังที่มันบอกว่าระเบิดใกล้ที่สุดคือศาลาหน้าบ้านอ่ะคือหน้าบ้านผมเคยระเบิดจริงๆอ่ะแล้วรูปที่อยู่ในหนังคือรูปที่ผมถ่ายโอ้ นั่นคือรูปจริงๆในชีวิตของเราเลยที่เราไปถ่ายมามันใกล้ตัวเข้าแล้วตอนนี้แค่ไหนก็คือหลังจากเหตุการณ์นั้นนี่คือไม่ถึงว่าได้มีการแบบย้ายไหมหรือว่าก็ยังคงอยู่ที่นั่นก็อยู่ที่นั่นครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกแต่ว่ามันก็คือระเบิดที่ใกล้ที่สุดอ่ะแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบ
เพราะจริงๆผมว่าพวกพี่ๆน่าจะเคยดูซิคาริโอใช่ไหมอืมเคยดูครับผมว่าตอนจบของซิคาริโอมันคือความรู้สึกของคนที่อยู่3จังหวัดมันแบบว่าที่เด็กๆเล่นบอลแล้วมีระเบิดปุ้งแล้วก็เด็กก็เล่นบอลต่ออืมๆแต่ผมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นตลอดเวลามีอะไรอย่างนั้นอืมๆคือความผิดปกติพอมันเกิดบ่อยๆมันเป็นความชินแล้วเออมันเป็นความชินแล้วใช่ก็เป็นความปกติแบบใหม่ของเราไปละอืมเป็น new normal เป็น new normal เออๆๆเนาะก็เลยเหมือนกับว่าก็อยู่กับมันได้โดยที่เราก็ต้องปรับความคิดแต่ว่าน้องก็คงจะเกิดมาน้องขอโทษนะเกิดประมาณปีอะไรเท่าเนี้ยแบบว่าปี39ครับ2539โอเค39นะ39ก็ปีเดียวกันดิฮะจริงๆๆแล้วเอาจริงๆนะถ้าเกิดมองดูแบบตามไทม์ไลน์แบบเหตุการณ์แบบความไม่สงบเลยเนี่ยเนาะก็น่าจะแบบยุคทักษิณแหละปี44ตรงนั้นแหละนะที่แบบมันเริ่มแบบโหดๆอ่ะเนาะก็ถ้าเกิด39ก็น่าจะยังเด็กมากที่แบบจะเห็นยุค2ยุคที่มันแบบว่าไม่ได้แบบหนักมากกับแบบยุคที่แบบปกติจริงๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็ถือว่าผมก็เป็นมุมมองคนรุ่นใหม่นะที่มีต่อสามจังหวัดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราเจอเรื่องเกี่ยวกับสามจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นมุมมองของคนใช่ไหมอาจจะแบบไปสัมภาษณ์คนที่เขาแบบว่าเป็นคนที่ไปก่อการอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าพอเช่นน้องยีซัมเนี่ยก็เป็นคนวัยรุ่นใช่ไหมชอบหนังแล้วก็อยากจะถ่ายทอดมันออกมาแล้วก็เป็นคนสามจังหวัดจริงๆด้วยซึ่งก็แมสเซจน่าสนใจนะนะครับใช่ครับก็ดีมากดีมากประสบการณ์ของน้องนะฮะที่ได้เล่าว่าในราธิวาสจริงๆมันก็จะมีทั้งพื้นที่ที่เป็นสีแดงซึ่งมีเหตุการณ์ใช่ไหมความไม่สงบแล้วก็ความรุนแรงอยู่ตลอดกับบ้านน้องเองซึ่งอยู่ในพื้นที่สีเขียวก็จะทำให้รู้สึกแบบงงๆใช่ไหมว่าแบบอ่ะแล้วทำไมเนี่ยข่าวใหญ่โตเลยโอ้โหใช่ไหมแบบว่าเวลามันจะมีข่าวพวกเนี้ยมันจะเป็นแผนที่ในราธิวาสแล้วก็แบบระเบิดแผ่นที่แดงๆแดงๆไม่มีภาพไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันยิ่งแบบว่าพอเห็นเท็กซ์พอยิ่งเห็นตัวอะไรนะแมปอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันยิ่งแบบรู้สึกใจไม่ค่อยดีนะเริ่มเป็นคนที่อื่นอ่ะโอ้พื้นที่ที่วาดไหวไหวเนี่ยอันนี้คือมองจากแบบว่าคนกรุงเทพก็คือแบบดูเป็นพื้นที่แบบทางจังหวัดคือเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวใช่เหมือนคนทั้งจังหวัดแบบจับปืนสู้เลยเนี่ยถ้าเรามองในมุมแบบอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติพี่ก็มองในมุมของคนกรุงเทพนะว่า3จังหวัดชายแดนมันน่ากลัวเพราะว่าด้วยภาพที่สื่อมันเสนอออกมาด้วยแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดตรงนั้นออกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าพี่อยากจะไปเที่ยวอ่ะพี่ไปได้ไหมก็มีที่เที่ยวนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เที่ยวแบบเชิงธรรมชาติมากกว่าที่เที่ยวแบบในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันใช่ๆมันสวยเหมือนกันนะเคยเห็นในรูปแบบคืออันนี้คือมองในมุมนักท่องเที่ยวเฉยๆอยากจะหาที่เที่ยวแบบที่ใหม่ๆที่แบบว่าเออมันไม่เก๋ๆไม่ใช่แบบมีแต่มุมถ่ายรูปดูน่าเบื่อเนี่ยผมแนะนำพี่นุ๊กเลยคือเวลาเรานั่งรถไฟอะครับสถานีสุดท้ายเนี่ยมันไปจบที่สุไหงโกลกอะครับผมซึ่งอยู่ที่นราธิวาสอะเออไปเที่ยวแบบนี้ก็เก๋ดีนะผมว่าอ๋อจริงเหรอฮะอ๋ออยู่ใช่ใช่ผมจะได้เป็นไกด์ให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอสถานีรถไฟไปบรรจบที่นั่นใช่ไหมสุไหงโกลกก็เลยเป็นเมืองการค้าใช่ไหมแล้วก็มีเมืองที่ธุรกิจแหละในย่านตรงนั้นใช่ใช่เพราะมันติดกับมาเลเซียอะไรเงี้ยก็ไปเที่ยวแบบนั้นก็ได้นะผมว่าก็ไปตามรถไฟไปเลยอะไรเงี้ยใช่เราก็สามารถข้ามไปฝั่งมาเลเซียได้ด้วยใช่ต้องนั่งอะไรบัตเตอร์เวิร์ดใช่ไหมบ่อยเหมือนกันไม่เหมือนรถไฟก็นั่งได้นะถ้าเกิดไปดูของพี่แฮมรถไฟไทยเขาก็มีพาไปเที่ยวอยู่ใช่ที่เขาไปมันไม่มีนะครับบัตเตอร์เวิร์ดยังมีอยู่ไม่มีแล้วใช่ไหม มันเหมือนจะต้องเป็นประดังเบซาหรืออะไรเงี้ยเปล่าจำไม่ได้แต่ว่าเหมือนกับพอใส่โกลกไม่ได้เปิดเชื่อมแล้วโอเคครับครับนั่นแหละฮะแต่แสดงว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เรียกว่าเป็นแบบเลสโซนเดดลี่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมผมว่าถ้าสุ่งไหนโกลกที่ผมอยู่มันเขียวขจีในแง่ของความปลอดภัยเลยมันแบบว่าเพราะพอมันเชื่อมกับมาเลเซียแล้วมันต้องแบบว่าจะโดนคุมเข้มพิเศษหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบรรยากาศอย่างหนึ่งที่มันจะเซเรียลหน่อยของการอยู่3จังหวัดคือจะมีด่านตำรวจอยู่ทุกๆ1กิโลอ่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องโดนเช็คซ้ำๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆครับก็ฟังดูเศร้าดีอืม
ย้อนกลับไปฟังในรายการครูวัยรุ่นได้นะครับครูไผ่เคยเล่าเรื่องนี้ไว้เนี่ยไม่มีเคยไปเหรอฮะหรือว่าอะไรอ๋อผมอยู่ที่นั่นเลยผมอยู่ที่ยะลาแล้วก็เพิ่งแบบมาอยู่เนี่ยเป็นครูเป็นอะไรอยู่เนี่ยครับที่แถวๆหัวหินก็ย้ายมาประมาณนี้ก็เลยเล่าถึงความทรงจำวัยเด็กก็ลองไปฟังดูแต่เราไม่ว่างจริงๆก็รายการอื่นก็ได้ครับนะรายการพัฒนาตัวเองไม่จริงๆอันนี้คือเราพูดไว้สำหรับแบบผู้ฟังของเราแบบว่าให้ไปฟังต่อได้คือไม่รู้ว่าของน้องอ่ะมีแบบนี้ไหมคือใน3จังหวัดเนี่ยนะมันจะมีอันนึงด้วยที่แปลกประหลาดคือการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกกันครับไม่ใช่แบบกดจออะไรนะแต่ว่าเพื่อความแบบว่าการเปิดเผยตัวตนอ่ะเพราะว่าการใช่อาจจะแบบใช่ไหมใครใส่หมวกกันน็อกแล้ววางของไว้ในที่สาธารณะจะโดนหาว่าวางระเบิดอะไรเงี้ยนี่คือเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงที่แบบทุกคนจะมีความระแวงกันเองอยู่ถ้าเป็นหลังเหตุการณ์มากๆเนี่ยมีถึงขนาดที่ว่าแบบจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่ไหนต้องเปิดเบาะไว้ด้วยนะที่เราจะต้องเติมน้ำมันใช่โอ้ใช่ไหมน้องน่าจะยังจำได้เวลาเราใช่ไหมเป็นวัยรุ่นเราก็ชอบขับมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้แล้วต้องไปจอดตามที่สาธารณะก็ใช่ไหมทุกคันเปิดหมดเลยประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการแบบว่าฉันบริสุทธิ์ใจนะข้างในนี้ไม่มีอะไรจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งความที่แบบพอเราโดนปฏิบัติเชิงแบบว่าตรวจนู่นนี่นั่นอย่างมากใช่ไหมพอผมขึ้นจังหวัดบนๆน่ะแบบหาดใหญ่ขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วจะมีความแบบทำไมเขาไม่ตรวจเลยหรืออะไรเงี้ยทำไมเขาเปิดบ้านอย่างนั้นไม่กลัวหรอหรือมีความแบบเข้าใจผิดว่าสิ่งที่เราอยู่คือปกติอ่ะอืมใช่มันคือเขาเจอช็อกเข้าใจก็มันก็ช็อกจริงแหละเนาะไม่ต้องอะไรมากแค่หัดใหญ่มันก็คือแบบกลายเป็นแบบอีกอันนึงเลยนะก็เป็นบรรยากาศแบบคร่าวๆนะเกี่ยวกับการเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของชาวสามจังหวัดนะประมาณนั้นแล้วถ้าเกิดมาในมุมของเรื่องของสังคมอ่ะคะสังคมที่กรุงเทพหมายถึงว่าที่3จังหวัดชายแดนกับที่กรุงเทพเนี่ยมันต่างกันเยอะมั้ยฮะประมาณนึงอยู่เหมือนกันในแง่ของสัดส่วนประชากรที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สัดส่วนของคนที่เป็นมุสลิมจะแบบ70 30เลยอะครับหมายถึงว่าครับเวลาเป็นห้องเรียนก็จะแบบเกือบทั้งห้องเป็นมุสลิมหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความรู้สึกโดดเดี่ยวเลยกับการอยู่กับเพื่อนชาวแก๊งมุสลิมในห้องเรียนแต่ว่าพอเราขึ้นมาเรียนกรุงเทพมันจะมีความแบบเชื่อทำไมเราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยตอนเรียนตอนแรกวันนึกว่าเป็นแบบภาวะของการเรียนมหาลัยแต่ว่าพอถามพอเราคุยกับเพื่อนที่เรียนที่เป็นแบบเพื่อนมัธยมแล้วไปคุยเรื่องปรับทุกข์กันเรื่องแบบชีวิตมหาลัยมันแล้วแบบมันดูแฮปปี้จังวะอะไรก็เลยแบบอ๋อเชี่ยนี่คือเราเป็นคนเดียวใช่เราเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยครับสัดส่วนหมายถึงว่าสัดส่วนที่มันน้อยอยู่แล้วด้วยและสัดส่วนที่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นมุสลิมก็น้อยด้วยถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันมีเพื่อนมุสลิมในกรุงเทพไหมมันมีไหมใช่ที่ผมกำลังจะเล่าเลยว่าตอนทีสิทธิ์ผมจบอะครับมีเพื่อนรุ่นเดียวกันคนหนึ่งเดินมาบอกว่าขอบคุณที่ทำหนังเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าอ้าวมึงอินอะไรมึงไม่ได้เป็นมุสลิมหนิมันก็บอกว่าจริงๆกูชื่ออีกชื่อนึงอะเป็นชื่อมุสลิมอะแล้วบอกว่าเนี่ยกูไม่เคยบอกใครว่ากูเป็นมุสลิมแล้วผมก็ช็อกมากแบบโหในสายตาคือแบบมึงคือคนพุทธเลยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคือตอนแรกผมกังวลว่าไอ้ตอนจบของมารยามที่มันตัดสินใจจะเบรนอินไปกับสังคมอ่ะเรารู้สึกว่าหรือเราโอเวอร์ดรามาไทส์วะเราแบบเราเกินเบอร์หรือเปล่านะพอเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาผมมันก็คือการยืนยันแล้วว่าเนี่ยคือแบบตัวอย่างของแบดเคสที่มันเกิดขึ้นจริงได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนั่นคือเพื่อเราเลยที่เดินมายอมรับประมาณนั้นว่าตัวละครนี้มันก็คือกูเลยนั่นแหละประมาณนี้คือผมว่าความมหัศจรรย์ของการทำหนังคือการที่แบบเราเอาเรื่องของเรามาเล่าแต่ว่าใครสักคนหนึ่งเดินมาบอกว่าขอบคุณที่ทำเรื่องของเขาอ่ะเราว่ามันมหัศจรรย์มากตรงนี้ที่แบบอะไรมึงกูเล่าเรื่องของกูมาเกี่ยวอะไรเข้าใจครับไอความที่บอกว่าผมไอที่ผมบอกว่ามันรู้สึกมหัศจรรย์ก็คือตรงที่แบบต
รงที่ระหว่างทางผมตั้งคำถามเราจะทำเรื่องหนังเล่นทำไมมันได้รับคำตอบทันทีเลยอะไรเงี้ยอืมใช่ครับก็นะถือว่ามันเราในมุมคนดูมันก็แบบหนึ่งนะพอมองในมุมของผู้กำกับเนี่ยโอ้โหมันก็มีคุณค่านะเออมันก็แบบเป็นอะไรที่มากกว่างานผมว่านะครับมันแบบเหนือกว่าการทำงานนะการมันทัดจิตใจเออมันไม่ใช่แบบฉันทำงานเสร็จเป็นหนึ่งชิ้นอ่ะเออมันแบบเหมือนกับอะไรสักอย่างที่เออทรงคุณค่าชีวิตนี้ได้ทำแล้วเนี่ยนะฮะโอเคคือสร้างงานมาแล้วก็คือมันยังสร้างผลกระทบอื่นๆต่อด้วยใช่ครับมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราเคยบอกว่าหนังเรื่องนี้ดีเหลือเกินเราอินเหลือเกินแล้วเราทำให้คนรู้สึกแบบเดียวกันกับผลงานของเรารู้สึกว่าไอ้นี่คือแบบฟินกว่าการที่หนังมันแบบได้เงินร้อยล้านแล้วอ่ะสำหรับผมแต่นี่พูดเวอร์ไปเพราะจริงๆยังไม่ได้เข้าอุตสาหกรรมแต่ว่าได้ร้อยล้านก็คือแบบความรู้สึกที่ดีอะไรเงี้ยเออจริงๆผมก็เริ่มรู้สึกหิวตังค์แล้วตอนนี้ต้องเข้าวงต้องเข้าระบบอุตสาหกรรมแล้วร้อยล้านนี่นายอยู่คาลือขาดเลยนะเว้ยนายบอกลาหอพักนายได้เลยนะเว้ยร้อยล้านเป็นไปได้ครับโอเคตอนต่อครับเรามาที่ในส่วนของงานสร้างหนังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าหนังเรื่องไหนบ้างที่มีอิทธิพลต่อหนังเรื่องนี้ของเราหรือแบบหนังโปรดผู้กำกับที่ชอบอะไรเงี้ยที่แบบเราหยิบยกมาใส่เลยพอผมเป็นคนดูหนังเยอะมันเลยเป็นการแบบอิทธิพลทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบขโมยนี่มาขโมยนั่นมาแล้วก็มายำเป็นหนังเราอะไรเงี้ยอาร์ติสต์อินเดอะสติลเลอร์อะไรเงี้ยประโยคของเควินตินอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบอิทธิพลหลักๆเลยคือผมชอบหนังของหนังฝรั่งเศสชื่อมัมมี่ของซาเวียโดลองอะครับที่เคยดูครับผมใช่ๆครับหนังเรื่องนี้มันเล่นกับพื้นที่อัตราส่วนแล้วก็เปรียบความสัมพันธ์เป็นเรโชว่าเออพอมันสบายใจเรโชมันก็ขยายอะไรเงี้ยก็เลยแบบโหตอนเราดูตอนปีหนึ่งตั้งปณิธานเลยว่าแบบถ้าฉันทำหนังต้องเป็นแบบนี้แบบว่าความรู้สึกตอนมันขยายมันแบบถ้าคนไม่รู้มาก่อนมันคือทำลายภาพจำอันเดิมๆเหมือนกันแล้วมันจะร้อง what the fuck ได้เลยถ้าสมมติเราทำถึงอะไรเงี้ยใช่ๆกับอีกหนังเรื่องนึงก็คือชัดอยู่แล้วว่ามันหนังก็ตั้งชื่อหนังยกรีวิวด้วยก็คือ I'm not Madame Beverly ครับที่มันใช้เป็นคนกันใช่ครับอันนี้คือเราทำไมถึงเราตั้งใจเลือกเป็นวงกลมเออใช่ครับเพราะว่าเฟรมวงกลมอยู่ตั้งแต่ตอนสไลด์ขายงานเลยว่าแบบอยากได้แล้วแบบก็มีเหตุผลรองรับก็เขาก็ซื้อไปอะไรอย่างนี้ครับมันสื่อให้ถึงอะไรครับแบบคนที่อยู่นอกสายการกำกับเนี่ยอาจจะแบบงงว่าก็แค่เฟรมวงกลมหรือเปล่าเลยเนี่ยจริงๆแล้วในทางการสร้างในการทางโปรดักชันเนี่ยมันต้องแบบสะท้อนถึงอารมณ์อะไรบางอย่างในการถ่ายทอดออกมามันมีไหมไอ้นี่ก่อนผมจะตอบผมอยากรู้ว่าพวกพี่ๆคิดยังไงกันกับเฟรมวงกลมนั้นนะครับผมจะได้รู้ว่าแบบผมทำถึงหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเฉลยโอเคโอเคเอาขอผมก่อนแป๊บเดียวคือเฟรมวงกลมนะอย่างแรกที่คิดเลยคือนึกถึงเจมบอนด์ไอ้ซีนตอนที่มันโอเพนนิ่งอะนะยืนเดินเดินเดินใช่ใช่แต่จริงๆมันมีส่วนคาบเกี่ยวของคำตอบอะแต่ว่าพี่พูดต่อเลยครับนั่นแหละครับพี่คิดถึงแค่นั้นแหละว่ามันคือสปอตไลท์อะมันคือสปอตไลท์ของใครสักคนหนึ่งซึ่งวงกลมนั้นมันก็เดินตามเจมบอนด์ไปก็แน่นอนว่าความคิดที่เราเล็งไว้มันถูกเพราะว่ามันตามเจมบอนด์มันคือเหมือนไฟสปอตไลท์ปอนคิดไงโอเคปอนคิดไงถ้าเกิดของปอนถ้าเกิดมองจากหนังที่ดูก็คือหนังก่อนอันนี้ก็คือของตัว I'm Not Madame นะก็จะเป็นมองว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของการแบบว่าโดนจับจ้องคือเหมือนเราเรียกไงดีเราแอบส่องคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาใช่ก็เหมือนแบบเหมือนเป็นกล้องส่องทางไกลที่แบบว่าเราแอบดูคนอยู่ตลอดเวลาแบบการกระทำต่างๆอะไรเงี้ยมันก็อีกส่วนหนึ่งมันก็ทำสร้างเฟรมให้รู้สึกอึดอัดได้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ก็ถ้าของพี่ปอนก็คือแบบถูกต้องแล้วก็จริงๆคำตอบของ
พี่คนนึงก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้มาจากเจมส์บอนด์แต่ว่ามันเกิดมาจากผมดูหนังเรื่องนึงแล้วมันใช้สไนเปอร์2ตัวละครนึงนานมากแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม่งแบบความรู้สึกโดนจับจ้องเหมือนกับที่แบบเรารู้สึกว่าพระเจ้ามองอยู่ตลอดเวลาแบบว่าถ้าเขายิงปืนนัดเดียวคือตัวนั้นตายแล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตแม่งอยู่ในกำมือดีอะไรเงี้ยรู้เขาคนที่อยู่ในวงกลมมันดูอ่อนแอทันทีอ่ะโอ้โหลึกซึ้งใช่คือคนที่กับเหตุผลของพี่อันนั้นด้วยแหละครับพี่ปอนที่แบบการโดนซิมูเลตโดนแอบมองอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงๆคือตอนผมขายงานผมไม่ได้คิดลึกขนาดนี้หรอกอันนั้นไอ้เรื่องคิดลึกคือตอนที่ develop ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนผมขายงานผมใช้คำว่าผมมองว่าตอนทำทีสิทธิ์นี้แล้วฉายในงานและดูหนังซึ่งมันเป็นแบบชื่อของงานที่จะใช้ทีสิทธิ์มองเทพครั้งแรกอะไรเงี้ยพี่เนี่ยผมมองว่าคนดู 90% เป็นพุทธแล้วถ้าผมเล่ามุสลิมในเฟรมปกติเขาก็จะมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหนังมุสลิมหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจแล้วเขาเป็นตัวละครมุสลิมโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเซตอัพว่ามึงเป็นมุสลิมเหมือนกันนะอะไรเงี้ยผมก็เลยสวมฮิญาบให้กับคนดูไปเลยเลยแบบคือวงกลมนี้ก็คือแทนการใส่ฮิญาบใช่ผมก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่มารยามถอดฮิญาบก็คือเฟรมก็ใหญ่ๆไปด้วยเพราะมึงถอดฮิญาบไปพร้อมกับตัวละครอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือที่ผมขายแล้วเขาก็แบบเชี่ยเจ๋งว่ะอะไรอย่างงี้เขาเลยให้ผ่านโปรเจกต์พี่อีกเสียงนึงเจ๋งว่ะเฮ้ยมันคือตอนนั้นอ่ะผมไม่มีเรื่องไม่มีอะไรเลยผมมีแค่คอนเซ็ปต์นี้ไปขายกับชื่อหนังแล้วเขาบอกว่ามึงไปทำเลยกูรู้ว่าแบบปลายทางมันดีแน่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนก่อนขายผมกังวลมากเพราะว่าคนอื่นอาจจะมาพร้อมกับแบบเรื่องย่อแล้วก็เป็นแบบซิปโนซิสที่เป็นแบบพร้อมเล่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วอะไรเงี้ยผมไปแบบมีแค่ชื่อเรื่องกับคอนเซ็ปต์แล้วก็ตัวละครไปแค่3อย่างนี้แล้วก็ขายงานผ่านคืองงมากอะไรเงี้ยคือลืมทำไปหรือว่ายังไงฮะโทษทีคือผมไม่คือผมรู้สึกว่าพอผมมีเรื่องอยากจะเล่าเต็มไปหมดเพราะทำหนังครั้งแรกเข้าใจแล้วมันไม่รู้จะเล่ายังไงดีอะแบบว่าใช่แต่ว่าจริงๆอะหนังตอนขายงานผมไม่ได้เป็นฟิกชัน 100% นะตอนผมขายงานครั้งแรกผมอยากให้มันเป็นสารคดีสลับกับแล้วมารยามเนี่ยเรื่องราวของมารยามเป็นแค่ภาพซัพพอร์ตหรืออะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าจะเป็นสัมภาษณ์ Talking Head คนมุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพแล้วพูดถึงความแบบโดนเหมารวมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของมารยามก็มาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผมพัฒนาไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันคนละทิศคนละทางแล้วรู้สึกว่าฟิกชันมันแข็งแรงอยู่แล้วจะเล่าไอ้นั้นให้มันนอกเรื่องทำไมก็เลยเอาออกไปครับเราขายงานผ่านแล้วมาดูที่ดับแรกรู้สึกว่าดับแรกๆนี่คือแบบไม่ได้มีบทเลยใช่ไหมครับก็คือยังไงอะอ๋อดับแรกของผมไม่ใช่ไม่มีบทแต่ว่าไม่มีเท็กซ์อันนั้นนะครับครับไอ้ที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เป็นFacebook อะครับใช่ๆผมตอนแรกมันเป็นแบบหนังทั่วไปเลยหนังแบบต้องเล่าก่อนเผื่อคนยังไม่ได้ดูคือว่าในหนังก็คือจะต้องก็คือตัวขณะที่ตัวมารยามคือแบบว่าใช้ชีวิตอะไรไปก็คือจะมีเทคขึ้นมาแบบว่าเหมือนเพื่อนๆคุยกันแชทหากันใช่เหมือนอารมณ์คล้ายๆนินทารับหลังหรือแม้กระทั่งต่อหน้าด้วยก็คือแบบว่าอุ๊ยไอ้นี่เข้ามาแล้วไอ้นั่นเข้ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยมุสลิมเข้ามาแล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอืมก็มีแบบว่าเค้าเรียกว่าไงบูลลี่กันผ่านโซเชียลอันนั้นด้วยแบบว่าเป็นเทคขึ้นมาบนหน้าจออือฮึต่อครับใช่ก็พอตอนแรกที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วผมดูดราฟต์แรกแล้วผมเกลียดหนังตัวเองมากๆผมซัฟเฟอร์แล้วไม่ได้จับโปรแกรมตัดต่อเลยแบบ 2-3 วีคเพราะว่ารู้สึกว่าเชี่ยหนังกูกากจังวะแล้วแบบคือพอถึงจุดๆนึงแล้วผมก็ไปเจอหนังญี่ปุ่นผมว่าพี่น่าจะดูมั้งชื่อAll About Lily Tutu อ่ะครับก็ชูจิวาอิใช่มั้ยใช่ๆๆแล้วผมชอบฟอร์มมันมากๆแล้วทีนี้ผมก็ลองเอามาใส่แล้วรู้สึกว่าเชี่ยมันเปลี่ยนเปอร์สเปคทีฟจากที่หนังเรื่องนี้แบกโดยเปอร์สเปคทีฟมารยามมันกลายเป็นแบบทุกคนในหนังเรื่องนี้ที่เราไม่รู้ไม่เห็นน่ะ
และอาจจะเป็นคนดูด้วยซ้ำที่นินทามารยำอยู่อ่ะหมายถึงว่าแบบถ้าสมมติว่าตอนคือตอนแรกผมมี2ช้อยคือเสียงแชทนั้นอาจจะมีเสียงออกมาด้วยเป็นแบบตัดภาพดาวแล้วเป็นเสียงออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายผมเปลี่ยนเป็นอีกทางนึงให้มันเป็นมีข้อความด้วยแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะผมรู้สึกว่าถ้าคนดูมันอ่านอ่ะประโยคที่ด่ามารยำใช่ไหมแล้วช็อตต่อมาคือมารยำหน้าเศร้าอ่ะคนดูจะมีความรู้สึกว่าเชี่ยกูด่ามารยำไปแล้วนี่วะเพราะว่าอ่านด้วยเสียงพี่เข้าใจใช่ปะเข้าใจเข้าใจถือว่าแบบเออใช่ใช่เสียงของตัวเองแม่งดังเพราะผมตั้งใจให้แบบเวลาเทคมาเสียงต้องเงียบอ่ะแต่มันคือถือว่าเสียงของคนดูแม่งจะต้องดังอะไรเงี้ยในใจคืออ่านด้วยเสียงตัวเองแล้วก็ไปด่าไปเต็มที่แล้วดูเหมือนเขาโดยไม่รู้ตัวคนใช่คือหมายถึงว่าโดยไม่รู้ตัวคนดูได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยที่ผมดีไซน์ไว้ครับดูเหมือนแบบโปรเซสผ่านการคิดมาแบบอย่างละเอียดเนาะเสียงไม่หรอกของการสื่อสารคิดไปเรื่อยทั้งแบบว่าให้เห็นแบบจริงๆแบบว่าชัดแจ้งไปเลยกับแบบรอบเลนส์เข้ามาในเทคในที่จะสื่อสารนะดีมากเลยแล้วก็ภาพมันก็สอดรับกันด้วยโอเคครับผมนี่คือดาร์ฟแรกๆเลยใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นโปรเซสเริ่มมีแรงบันดาลใจมาจากหนังอะไรลิลลี่ชูชูใช่ไหมไอหนังเรื่องนั้นก็แบบเทคหนักเลยนะพูดถึงอะไรต้องเธอจริงๆอีกที่คนหนึ่งก็แมรี่แซฟตี้แหละใช่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 ไหมพี่เต๋อใช่แต่ว่าจริงๆผมลืมเล่าว่าดับแรกมันอันนั้นที่ผมไม่ชอบก็คือเพราะว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมแล้วก็ผมรู้สึกว่าพอเราตัดสลับสีดำแล้วก็เล่าต่อแล้วตัดสลับสีดำอ่ะจังหวะในการเล่าของสีนั้นมันกลายเป็นเร่งสปีดคูณ2คูณ3ไปเลยอ่ะโดยที่ไม่ได้มันจะยิ่งเหนื่อยที่เราไม่ได้กออ่ะใช่มันทําให้แบบไม่ได้เหนื่อยแต่ว่ามันดูเหมือนกับมีอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วคนดูจะแบบเดี๋ยวมึงจะมีเทคอะไรวะอะไรเลยใช่ครับแล้วก็มันจริงๆมันแอบโกงด้วยแบบว่าสมมติเราอยากจําคัทแล้วแบบไม่อยากจําว่ะก็แทรกสีดําแล้วก็จําไปเลยจบอะไรเงี้ยมันโกงได้เหตุผลแบบโคตรทุเรศเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาเป็นหนังอย่างที่เราได้ดูสำเร็จลงตัวแล้วก็ใช่ครับผ่านการคิดอะไรต่างๆจนออกมาจนผู้กำกับพอใจแล้วแหละว่านี่แหละใช่ละประมาณนี้นะครับครับดีที่เราได้ดูใช่งั้นช่วยเล่าถึงวิธีการทำงานกระบวนการทำงานในการกำกับให้หน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงบ้างไม่ถึงว่าขั้นตอนคร่าวๆก็ได้ฮะกำลังพูดถึงโปรเซสของการกำกับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อคือของผมเพราะพอผมรู้ตัวเองว่าสเกลหนังมันใหญ่และมันเป็นการทำหนังครั้งแรกผมก็เลยรู้ตัวว่าถ้าจะไปกำกับหน้ากองอ่ะผมว่ามันลนแล้วก็น่าจะทำอะไรไม่ได้ผมเลยให้ความสำคัญในการเวิร์กช็อปซ้อมนักแสดงอะไรเงี้ยซ้อมพูดซ้อมอะไรเงี้ยและอาจจะแบบให้เขาเราจะไปป้อนไมด์เซตบางอย่างให้กับนักแสดงอ่ะจนเขาค่อยๆเป็นนักแสดงช้าๆแล้วเราก็สร้างตัวตนใหม่ให้แบบเหมือนกับสร้างผ้าขาวอันใหม่อันนึงที่เราไปเติม mindset เติมชุดข้อมูลเติมอะไรเข้าไปในนี้แล้วทุกครั้งที่ถึงเวลาแสดงให้หยิบป้อนผ้าขาวนี้เข้าไปในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นผมรู้สึกว่าทำอย่างนั้นแล้วมันง่ายดีกับการที่เราไม่ต้องไปพูดในกองว่าแบบขยับซ้ายนะขยับขวานะอะไรเงี้ยเราอยากให้เขาเข้าใจและเป็นตัวละครไปเลยแล้วแค่บอกว่าต้องทำอะไรก็พออะไรเงี้ยคือเราเวิร์กช็อปการแสดงหนักๆเลยประมาณนั้นครับก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่ามันก็หมายถึงว่าผมเลือกที่จะเวิร์กช็อปแค่2ซีนในหนังก็คือซีนตอนที่เพื่อนๆมันพูดกันในห้องที่เป็นแบบในห้องเรียนที่มีแก๊ง4คนทําบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เค้าดูอยากให้แบบพออยู่ในหนังแล้วเค้าเชื่อกันเลยว่าแบบตัดภาพมารยำสนิทกับพวกนี้แล้วก็เลยแบบเวิร์คช็อปจนกว่ามันจะสนิทกันอ่ะปรับเคมีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงคือซีนทะเลาะกับแม่ผมรู้สึกว่ามันคือแบบซีนสําคัญเลยซีนที่สําคัญใช่แล้วก็กลัวว่าพอเราสิ่งที่เราอยากได้มันใหญ่มากแล้วกลัวว่าถ้าเราไปลุ้นหน้ากองมันเราไม่อยากจะลุ้นอะเราเป็นคนที่กังวลก็เลยแบบซ้อมมันจนกว่าจะชอบอะไรเงี้ยอืม
ครับใช่ครับความโชคดีคือแคสของคนที่เป็นแม่ดันหน้าเหมือนกับไอ้คนที่เป็นนักแสดงมีแม่หน้าตาคล้ายๆกับคนนั้นพอดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคือแม่ได้เร็วมากอะไรอย่างเงี้ยขอถามนิดนึงครับว่าบทบาทของตัวคุณแม่เนี่ยคือเบสออยมาจากแม่เราเยอะแค่ไหนครับแค่พาร์ทของความเคร่งครับแต่จริงๆผมกับแม่สนิทกันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันขนาดนั้นแต่แม่จะแบบว่าขยับนิดขยับหน่อยก็จะแบบศาสนาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนช่วงแรกๆของหนังใช่ไหมครับที่ใช่ผมว่าพาร์ทนั้นคือแม่แต่ว่าพาร์ททะเลาะกันนี่คือแบบผมแฟนตาซีขึ้นมาแล้วให้มันประกอบเรื่องเท่านั้นเองอะไรเงี้ยไม่มีพาร์ทแม่ไปดู Inception เหรอนี่ไม่มีโทษมันจะกลายเป็นหนังแบบนึงเลยแซวเล่นโอเคอย่ามันจะพลิกไปเลยก็คือได้รับอิทธิพลมาจากคุณแม่ด้วยคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็นิดหน่อยโอเคครับก็ตอนที่แม่ได้ดูใช่ไหมครับเรื่องนี้แม่ได้ดูครับว่าไงบ้างฮะแม่ได้รู้ตัวเลยว่าผมเอาคาแรคเตอร์จากแม่แล้วแม่แค่บอกฟีดแบคของแม่สตันมาเขาแม่บอกว่าซีนตกกันไม่สนุกเลยอ่ะคือหมายความว่าแม่ชอบดูละครหลังข่าวแล้วแม่แบบนึกออกไหมอยากให้มันตบกันแรงกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแม่ไปอินกับพาร์ทที่มันเป็นแบบดราม่าส่วนนั้นที่มันไม่ใช่ฟอยของหนังอ่ะแล้วแบบว่าผมแบบแม่โฟกัสผิดจุดซึ่งก็ดีแล้วถ้าแม่รู้ว่าแบบเราเอาอะไรมาบ้างจากชีวิตจริงก็คงจะเป็นอีกทางนึงครับผมเครียดมากนะเพราะทุกครั้งที่แม่ขอดูผมไม่ให้ดูอะไรเงี้ยจนแบบมีวันนึงที่แม่มานอนหอด้วยก็แบบแม่ก็ขออย่างนั้นแหละก็เปิดก็ได้แล้วเราก็ลุ้นอยู่ว่าแบบแม่จะทนดูจนจบมั้ยเนี่ยอะไรเงี้ยครับก็แต่อันนี้อยากเล่ามาเลยว่าจริงๆแล้วเรากับแม่พูดภาษามาลายูกันอะไรเงี้ยแล้วแบบจริงๆตอนแรกดับแรกหรือไม่ใช่ดับตอนมันอยู่ในบทผมตั้งใจให้หนังมันพูดภาษามาลายูอ่ะแบบแล้วตอนอยู่ไทยได้ตอนอยู่โรงเรียนพูดภาษาไทยมันจะได้รู้ว่าสเปซหรือพื้นที่ของบ้านและโรงเรียนมันคือคนละโลกกันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหาแคสนักแสดงที่ตรงคุณสมบัติส่วนนั้นไม่ได้สักทีคือคนที่เล่นดีก็พูดภาษามาลายูไม่ได้อะไรเงี้ยหรือคนที่พูดได้ก็ไม่ได้ตรงในส่วนของแบบ appearance อะไรเงี้ยในตัวเรื่องมีคนพูดภาษามาลายูได้ด้วยเหรอไม่ผมตั้งใจว่าเวลาอยู่ในบ้านก็คือทั้งตัวมาลายามอะไรเงี้ยงั้นขอพูดเรื่องตัวมาลายามหน่อยเรายึดอะไรในการที่เป็นเลือกแคสคนนี้บ้างอะจริงๆผมทำแคส2วันใช่ไหมครับแล้วตอนแรกอะตอนวันแรกผมมีแคสคนหนึ่งอยู่ในใจแล้วครับแล้วก็บอกคนทําแคสว่าโอเคไม่ต้องแล้วผมเอาคนนี้แหละไม่ต้องมีวันที่2แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนทําแคสก็บอกมึงคนนี้ต้องเจอจริงว่ะคนนี้แม่งรู้สึกว่ากูอ่านบทแล้วเห็นคนนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วพอผมเห็นรูปนิ่งหูไม่ได้ซื้ออะไรเท่าไหร่อ่ะแบบก็เฉยๆมากแต่ว่าพอเจอตัวจริงแล้วเค้ามาพร้อมหิญาบอ่ะแล้วมันมหัศจรรย์มากที่แบบว่ามันคือภาพในหัวผม 100% เลยอ่ะแบบเหมือนหลุดออกมาเลยแล้วผมรู้สึกว่าแล้วพอคุยกับเค้าแล้วทีเนี้ยทุกๆคนผมจะชวนคุยก่อนที่จะเริ่มออดิชั่นบทใช่มั้ยครับแล้วผมก็ครับให้เขาลองเล่าชีวิตตัวเองแล้วเขาก็เล่าแล้วประเด็นคือผมก็พอเขาเล่าแบ็คสตอรี่ของเขาแล้วผมตามแผนเดิมของวันแรกผมก็จะแบบแชร์แบ็คสตอรี่ของตัวละครแล้วมาซิงค์กันอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเอ้ยมีตรงกันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่านักแสดงคนนั้นเขาเล่าชีวิตของเขาแล้วมันคือหนังเรื่องนี้เลยอะตอนเพราะเขาเคยเป็นมุสลิมมาก่อนแล้วเขาเปลี่ยนศาสนามาแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆก็ถือว่าเขาคือตอนจบของหนังเรื่องนี้แล้วเป็นชีวิตเขาอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันเกิดมาเพื่อบทนี้แล้วก็เลยแบบก็เลยพอชวนคุยไปมาก็รู้สึกว่ายิ่งใช่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมว่าแบบการเลือกแคสมันมีความไม่แฟร์อยู่ตรงนี้นะครับก็คือแบบว่าบางคนที่เขาเล่นเก่งมากๆคนที่มันใช่ไอ้คนที่แบบเล่นดีเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่พอเจอคนที่ใช่แบบมันเหมือนเจอคนที่ชอบแบบแฟนหรืออะไรเงี้ยนะว่าไอ้คนที่แค่ไม่ต้องทำอะไรเลยกูโอเคมันแล้วกูเอาคนนี้เลยอะไรเงี้ยเคมีตรงกันบางประการมันเป็นเซนส์บางอย่างที่รู้สึกว่าคนนี้มันคือคนที่ใช่อะไรเงี้ยครับ
ครับก็จริงๆแล้วคนที่ทำเรื่องแคสเนี่ยก็คงจะต้องมีลิสต์ประมาณหนึ่งว่าใครที่น่าจะเล่นได้ด้วยไหมก็เลยแบบว่าถึงจะเจอคนที่ใช่ได้ง่ายหน่อยอะไรเนี่ยเนาะใช่ครับครับผมแล้วโทษเนี่ยฮะแบบเขาเป็นใครอะไรแบบบอกรายละเอียดได้ไหมนักแสดงแบบว่าเขาเป็นเพื่อนคุณหรือว่าเขาเคยแสดงอะไรมาเขามีผลงานอะไรบ้างว่าเราจะได้ไปติดตามต่อว่างานที่ผ่านมาของเขาเขาเป็นนักแสดงแต่ว่าเขาก็ยังเรียนอยู่อ๋อแต่ว่าในแง่ของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนของคนที่เป็นตากล้องหนังผมอะครับแล้วเจอกันในร้านบาร์แห่งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้น่ามีคาแรคเตอร์จังเลยก็เก็บไว้ก่อนดีกว่าเผื่อได้แคสอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบพอวันนึงที่ผมประกาศหาแคสคนที่ทํา DP คนนั้นก็เลยแบบแนะนําคนนี้มาอะไรงี้ก็คือแบบรู้จักกันห่างๆไปเลยไม่ได้รู้จักอะไรขนาดนั้นนั่นหมายความว่านี่คือหนังเรื่องแรกของเขาเหรอครับผมจะว่าอย่างนั้นได้ไม่แน่ใจเขาเคยเล่นเหมือนเขาเคยเล่นมาก่อนประมาณนึงใช่ครับแต่ว่าครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นหนังที่แบบฉายโรงอะไรประมาณแต่ว่าหลังจากหนังของผมเขาก็เหมือนกับได้คิวแสดงเต็มเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงไหมคนที่เล่นเป็นคุณแม่ด้วยโอ้ดีใจด้วยครับดีใจด้วยนะฮะก็นะก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นศูนย์กลางของวงกลมของคุณอะใช่ไหมล่ะก็ถือว่าเขาก็เป็นคนที่เด่นแล้วก็พาหนังทั้งเรื่องแบกหนังทั้งเรื่องเนาะก็การแคสติ้งที่ถูกต้องถูกตัวนะฮะก็แต่ถูกจริงๆเหมือนตอนที่ดูในหนังก็คือแบบรู้สึกได้แบบว่าคืออะไรในใจเขาความขับแค้นใจว่าผมรู้สึกได้เหตุผลในการเลือกแคสว่าหน้าเขาเหมือนคนเก็บกดเหมือนกับหน้าเขานิ่งๆก็เหมือนโกรธอยู่ในใจอ่ะแล้วรู้สึกว่าเนี่ยหนังเรามันมีความรู้สึกคลุกคลุนอยู่ตลอดเวลาแล้วเราอยากให้สีหน้าแบบนี้มันอยู่ทั้งเรื่องอ่ะคนอื่นเขาไม่มีสิ่งนี้ก็เลยแบบรู้สึกคนนี้มันใช่อะไรอย่างนี้รู้สึกเหมือนเขาพร้อมไฟตลอดเวลาแต่ว่ามีอะไรในใจที่แบบว่าพร้อมที่จะระเบิดได้ถือว่าเลือกได้เป๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแบบส่วนต่อไปอยากจะพูดถึงการทำงานในทีมกองถ่ายหน่อยได้ไหมฮะได้ข่าวว่ามีกัน4คนที่เป็นทีมงานใช่ไหมครับผมอ๋อใช่ครับมีอะไรหน้าที่อะไรบ้างฮะ4คนเผื่อว่าคนที่อยู่นอกฟิลการกำกับหนังสั้นเนี่ยแบบไม่มีประสบการณ์เลยว่าไอ้เวลาเราเห็นสตาฟตอนแบบเครดิตจบเนี่ยมันมีทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้ฮะอ่ะนอกจากสี่คนในที่นี้คือ4คนที่มีชื่อร่วมโปรเจกต์ครับที่จะเรียนจบไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีแบบคนมาแอดเพิ่มมาเป็นกองถ่ายเป็นแบบทีมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นคนมาช่วยก็จะเป็นแบบพวกฝ่ายเชิงของการบริหารพวกแบบโปรดิวเซอร์คนหาโลเคชั่นหรืออะไรเงี้ยครับไม่ได้เป็นพวกแบบฝ่ายทางเทคนิคอะไรเพราะว่าผมรู้จักกับไอ้คนที่มาเป็น DP ของผมอะครับเขามีทีมอยู่แล้วแล้วผมก็แค่ไปดีลเขาก็เลยได้ทีมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็คืออยากจะให้น้องลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ากองถ่ายของหนังนักศึกษาเนี่ยกับกองถ่ายจริงๆเนี่ยมันย่อส่วนลงมาเยอะไหมหรือมันก็เหมือนกันเลยเยอะๆเลยครับ ของจริงนี่เอ๊ะของนักศึกษาแทบจะเป็นแบบ1คนควบหลายตำแหน่ง 2-3 ตำแหน่งด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใครได้ยินมาเหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะใช่คือโปรดิวเซอร์ของผมทำสวัสดิการแจกน้ำด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือมันจะมีความแบบคนน้อยต้องใช้ให้คมเลยผมว่าอย่างกองผมมันจบที่ประมาณ20กว่าคนเองครับแต่ว่าสเกลหนังผมเอาเข้าจริงๆมันควรจะจบที่แบบ30 40คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไม่ตัวเราเองอ่ะเราสบายใจกับคนกับกองเล็กตรงที่มันไม่ได้รู้สึกว่ากดดันพอคนเยอะผมจะรู้สึกกดดันครับอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบสบายใจกับกองน้อยอยู่แล้วเป็นกันเองใช่ๆแบบเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติทำงานกับคนที่มันไม่ซิงกับเราแผนกใดแผนกหนึ่งมันก็ทำให้งานพังได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบจะค่อนข้างเลือกเพื่อนที่ไปทำงานกับเราได้ด้วยก็เลยแบบคนก็เลยไม่เยอะเพราะว่าผมเลือกนี่แหละอ๋อแสดงว่าในโปรเจกต์อื่นที่จบไปด้วยกันเนี่ยมันก็มีกองใหญ่แบบเยอะเลยก็มีเหมือนกัน
มันมีกองหนึ่ง60คนเลยมั้งแล้วแบบงบ 4-5 แสนเลยอ่ะเฮ้ยหนังนักศึกษาได้ 4-5 แสนเลยฮะโอ้โหฮะฮะมันเป็นหนังแต่ว่าของผมเรียกเลยฮะแค่ 50,000 เองอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วขอโทษอีกพอถามแล้วก็รู้สึกสงสัยแล้วเงินพวกนี้เราต้องออกเองไหมหรือว่าทางคณะเขาออกให้หรือยังไงฮะไอ้งบประมาณอะไรอ๋อมันเป็นสองทางครับคือถ้าหนังเรื่องนั้นมันมีบางอย่างที่ขายสปอนเซอร์ได้หรือว่า มีช่องทางให้หาเงินจากกระทรวงได้ก็จะเป็นทางด้านของเงินจากด้านนอกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอีกทางนึงก็คือการอีกทางนึงก็คือแชร์เงินของคนที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับใช่ก็ของผมก็มีกัน5คนก็คือคนละ5คนละ 10,000 อะไรเงี้ยอ๋อนี่ก็คือแชร์เงินกันเองเลยที่จะได้หนังเรื่องใช่ใช่แต่มันก็ไม่ได้บอกว่าโยนก้อน 10,000 นะมันเป็นแบบว่าด้วยความที่โปรเจกต์นี้มันอยู่กันตั้งแต่ปี4เทอม1จนเรียนจบโปรเซสมันก็เลยจะเป็นเหมือนกับค่อยๆเฮลันยี่ก็จะค่อยๆทยอยขอตังค์รวบรวมเงินเป็นแบบเดือนละพันหรือบางเดือนก็อาจจะแบบ 2,000 ไปเลยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่าเร็วๆนี้จะมีการใช้เงินกับอะไรเงี้ยก็จะเป็นการแบบมานั่งคุยกันว่าอ่ะ500เอาไปไม่ไม่จะเป็นแบบมันจะเป็นแบบเดือนหน้าต้องโลเคชันแล้วว่ะแต่ว่าประมาณแบบประมาณ 20,000 อ่ะเรามาเก็บกันคนละ 4,000 ดีกว่าเอ๊ะ4-5-20 ใช่ป่ะใช่ก็เก็บกันคนละ 4,000 เดือนนี้เพื่อเราจะใจของที่เราจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันจะมีแบบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ที่จะต้องจัดการส่วนนี้เอาอะไรเงี้ยก็คือเอาจริงๆเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้รู้เกี่ยวกับหนังนักศึกษาเลยนะเราก็เห็นตอนที่เขาสำเร็จแล้วเป็นโปรเจกต์แล้วระหว่างอาจจะเพราะว่าด้วยความที่มหาลัยของผมอะครับมหาลัยของผมคนที่เรียนมันจะมี2สายหลักๆคือสายโปรดักชันกับสายสตั๊ดดี้ซึ่งโปรดักชันก็จะเป็นกองใหญ่แบบรวมกันแบบ 40-50 คนบางกอง80ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันสตั๊ดดี้จะถูกทรีตให้แบบทำหนังส่วนตัวหนังเล็กๆทำคน2คนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบไมด์เซตก็เลยจะเป็นแบบการทำหนังเล็กๆกันก่อนแล้วพอผมเขียนบทรู้สึกว่านี่มันหนังโปรดักชันอะไม่ใช่หนังสตั๊ดดี้แบบมันไปกันใหญ่มากก็เลยแบบค่อยๆหาเพื่อนที่มันตกหล่นจากโปรดักชันแบบว่าเฮ้ยกูได้ข่าวว่ามึงโปรแตกมึงทะเลาะกับเพื่อนนี่เฮ้ยมากูยังขาดคนอยู่กูได้ข่าวว่ามึงเก่งอะไรเงี้ยจะเป็นการล่อให้เข้ามาแบบเฮ้ยนี่ได้ข่าวว่าลูกสวยนี่ว่าถึงมันจะทำงานไม่เก่งแต่มันเฮ้ยทำสตอรี่บอร์ดได้อะไรเงี้ยคล้ายๆพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลตอนนี้เลยนิดนึงนิดนึงไอ้ดูดคนเก่งๆจากพรรคอื่นมานะดูดดูดดูดพลังดูดใช้ได้ใช้ได้ฮะสามโคกเรดิโอไปเลยนะฮะก็นั่นก็คือนะตั้งแต่เขาเรียกอะไรดับแรกเริ่มโปรเจกต์ขายงานแคสนักแสดงกระบวนการต่างๆดึงพงดึงเพื่อนใช่ไหมจนออกเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยฟังดูแล้วแบบเหนื่อยอ่ะนะเหนื่อยเลยอันนี้คือเรากำกับเองด้วยเขียนบทแล้วก็เหมือนตัดต่อเองใช่ครับแต่ว่าผมตัดต่อดับสองดับแรกแล้วทีนี้ผมโชคดีตรงที่ตอนฉายไฟนอลดับที่ให้อาจารย์ตรวจคะแนนแล้วแบบกรอกคะแนนเลยว่าได้เกรดอะไรจากหนังเรื่องนี้ตอนฉายดันมีเพื่อนคนนึงที่เขาเป็นมือตัดต่อแบบมือขวาของพี่บาสณัฐวุฒิที่ทำฉลาดเกมโกงอะครับเขาชื่อเบสใช่เบสกันดาพลเขาเป็นคนตัดต่อหนังของผมแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือเขาดูหนังเรื่องนั้นแล้วเขาเดินมาหาผมเลยบอกว่าไอ้เฮียซามันกูชอบหนังมึงมากกูรู้เลยว่าจะต้องตัดยังไงแล้วเขาก็พิชชิ่งไอเดียในการตัดว่าถ้าเป็นเขาจะตัดยังไงอะไรเงี้ยผมก็ซื้อมาเพราะว่าแบบมันย่นเพราะตอนดับแรกเอ๊ะดับตอนฉายอาจารย์มัน39 นาทีแล้วพออยู่ในมือคนนั้นมันเหลือ29คือตัดครึ่งเรื่องอ่ะอืมใช่มันคือตอนแรกไอ้พาร์ตตอนปลาหมูอ่ะครับมันคือตอนถ้าให้สังเกตคือตอนนั้นมันจะตัดเป็นพาราเรลคัตติ้ง3ซีนใช่มั้ยครับแต่ว่าตอนดับแรกมันจะเล่าปกติเลยเป็นแบบตอนของซีนนี้แล้วก็ตอนของซีนนั้นแบบนาราทีฟปกติเลยแต่พอฟังไอเดีย
ความเดือดของเขาแล้วผมโหไม่ค่อยซื้อเลยว่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนังไปอีกทางนึงเลยก็เลยแบบส่วนเขามาตัดต่อด้วยอะไรเงี้ยแต่ฉากนั้นก็เดือดจริงก็เลยแบบให้เครดิตเขาประมาณนึงแล้วแบบโอ้ไม่มีมึงนี่หนังไม่ได้เดือดขนาดนี้อะไรเงี้ยพลังแห่งการตัดต่อนะฮะน่าสนใจมากอันนี้เพิ่งนึกได้ผมอยากแชร์นิดนึงได้ไหมครับได้เอาเลยครับว่าพอดีพอพูดถึงเพื่อนรุ่นน้องที่มาช่วยอะไรเงี้ยก็มีรุ่นน้องอีกคนนึงที่ผมชวนมาทำเหมือนกันซึ่งเขาเป็นสายนักเขียนแล้วทีนี้เขาเป็นคนพุทธแล้วทีผมรู้สึกว่าอยากให้หนังของเรามันไม่ได้เป็นแบบมุมมองมุสลิม 100% อยากให้มีตัวคนนึงอ่านบทแล้วบาลานซ์ว่าเชื่อกูไม่เข้าใจตรงนี้มึงช่วยอธิบายได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ผมจะได้แบบในเมื่อที่เราค่อนข้างมั่นใจว่ากลุ่มคนดูกลุ่มแรกจะต้องเป็นคนไทยคนพุทธหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันต้องมีคน QC ความหนักมือของเราอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้เพื่อนคนหนึ่งมาช่วยเกลาส่วนนี้แล้วก็จริงๆก็โปรดิวเซอร์ของผมเป็นผู้หญิงแล้วก็ด้วยความที่หนังของผมมันเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็มีการก็อสซิปแบบผู้หญิงอะไรประมาณนี้ก็เลยส่งบทให้เขา QC ว่ามึงบทกูผู้หญิงพออย่างวะอะไรกว่าเขาจะยอมแล้วรู้สึกว่ามันผู้หญิงมากพอแล้วคือแบบดาร์ฟไปไกลมากอะดาร์ฟแบบ9ดาฟ10กว่าเขาจะแบบเนี่ยผู้หญิงคุยกันแล้วคือตอนแรกไอ้ซีนตอนที่ฟ้ามันเดินผ่านมาริยัมแล้วมองตอนแรกคือแบบของดาฟแรกๆคือแบบว่าฟ้าไอ้ฟ้าเดินมาด่าแล้วก็แบบฉ่อๆๆแล้วก็มาริยัมก็แบบเถียงคือแบบต่างคนต่างไม่ยอมอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนผู้หญิงผมบอกว่าสังคมผู้หญิงแม่งแค่มองว่ะแล้วเนี่ยคือแล้วก็เก็บเป็นนัดตบทีหลังผมสงสัยไม่ทำไมกูไม่รู้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายอ่ะคือต่อยกันแล้วอ่ะมองเนี้ยคือทีเดียวก็คือจบเลยแต่ถ้าเกิดผู้หญิงก็คือแบบมันต้องสะสมก่อนใช่นี่คือแบบจากปากโปรดิวเซอร์ของผมแล้วบอกว่าเชื่อกูอ่านแล้วไม่เชื่อว่าผู้หญิงเขียนว่ะอะไรเงี้ยก็เลยงั้นมึงช่วยทำให้กูเชื่อหน่อยได้ไหมดีนะมีการคิดกับละเอียดดีนะแล้วต้องไหนส่วนเรื่องของพุทธกับอิสลามตรงไหนที่แบบว่าตอนแรกที่มันไม่ค่อยมาเปลี่ยนให้บาระผมว่าภาพที่หนักมือมากๆตอนแรกๆคือตอนที่มันเล่าเป็น IG story ครับตอนที่มันเป็นอัตราส่วนมือถือครับแล้วอันนั้นคือแบบผมเล่าแบบไปอีกทางนึงเลยอ่ะแบบแทบจะเป็นชีวิตมาริยัมแบบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกือบ 100% แล้วก็เล่าไม่มีอะไรเลยอ่ะคือผมก็จำไม่ได้แล้วผมเขียนบทเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอให้เพื่อนคนนั้นอ่านเขาบอกไม่เข้าใจเลยมึงช่วยเขียนอะไรให้กูเข้าใจหน่อยดิอะไรเงี้ยก็เลยปรับนิดปรับหน่อยจนเขาอ่านแล้วเก็ทในครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทีนี้ก็ถือว่าเป็นไฟนอลแล้วเนอะจริงๆคือความรู้สึกของผู้กำกับไม่ว่ากับหนังเรื่องไหนหรือโปรเจกต์ไหนมันจะไม่รู้สึกว่าเป็นไฟนอลอ่ะมันจะรู้สึกว่าเชื่อเห็นดูทีไรก็อยากแก้ว่ะอะไรเงี้ยมันคันมือมีจุดต่อท้ายผมชี้จุดมันก็ลืมไปแล้วเพราะว่าแบบเราโปร่งแล้ว move on ไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่หนังมันยังไม่ได้รับเสียงชื่นชมมันยังเป็นแค่หนังทีสิทธิ์ผมแบบมีจุดที่อยากแก้เป็น100จุดเลยอ่ะแบบเชี่ยมันยังไม่ดีพอว่ะเชี่ยมันยังไม่ดีพอจนกระทั่งมีคนบอกว่าเฮ้ยมันดีพอแล้วอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันดีพอแล้วอ่ะต้องมีคนมาบอกอ่ะไอ้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเมื่อวานที่ไปดูเทศอดีตไปก็แบบว่าที่อีกคนหนึ่งถามว่าแบบว่าแล้วเราจะรู้ยังไงว่าลูกเสร็จแล้วก็แบบทำจนถึงจุดหนึ่งแล้วคือก็จะถืออ๋อนี่พอดเทศใช่ไหมใช่ที่ออนไฟจริงๆผมว่านางเอกเขาพูดเขาไม่ได้พูดจริงหรอกเขาก็อยากแก้ใช่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ต้องพูดให้ครบเลยแล้วก็ได้ข่าวว่าหมายถึงว่าพอไฟนอลเสร็จปุ๊บก็ส่งให้อาจารย์ให้นักวิจารณ์ดูเนาะครับรู้สึกว่าส่งหมายถึงว่าส่งคนละไฟล์กับที่เราตั้งใจไว้ด้วยปะทีแรกใช่อันนี้คือแบบเรื่องใหญ่มากๆก็คือแบบตอนที่ทีมงานของงานทีสิทธิ์เขาขอลิงก์ Google Drive หนังเพื่อที่จะเอาไปส่งให้นักวิจารณ์
แล้วผมดันส่งเป็นลิงก์โฟลเดอร์ไม่ได้เป็นลิงก์ของตัวหนังเวอร์ชั่นที่อยากให้ฉายอ่ะแล้วทีนี้ในโฟลเดอร์นั้นมี2อันคือวงกลมกับเต็มเฟรมอ่ะแล้วผมไม่ได้บอกว่าหนังของผมเป็นวงกลมแต่เขาเข้าใจว่าวงกลมนั่นน่ะเป็นทีเซอร์หรืออะไรก็ตามที่มันแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยหนังปกติมันต้องเต็มจอสิเอาเวอร์ชั่นเต็มจอให้กับนักวิจารณ์แต่ผลปรากฏว่าแบบนักวิจารณ์คือหมายถึงว่าไอ้การที่ส่งให้นักวิจารณ์มองเทพเอ๊ะนักวิจารณ์ที่มองเทพเอาไปให้ดูนั้นในงานของฤดูหนังมันจะมีการให้รางวัลด้วยครับเป็น Critic Choice ครับแล้วผมดันได้ Critic Choice เฉยเลยอ่ะแบบทั้งที่หนังมันไม่สมบูรณ์คือตอนนั้นผมเลยเกิดพารานอยว่าเฮ้ยหรือวงกลมกูไม่เวิร์ควะทั้งในเมื่อที่แบบไม่มีวงกลมเขาก็เข้าใจหนังเราแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันดีแล้วอ่ะในขณะที่เราเองที่เป็นคนกำกับอะครับก็มันคล้องกับเรื่องก่อนนั้นเองที่บอกว่ารู้สึกอยากแก้ตลอดเวลาในขณะที่เราที่เป็นคนกำกับก็รู้สึกว่าเชื่อวงกลมก็ยังไม่มากพออะแม่งเราต้องคิดอะไรให้มันเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอดาวที่มันไม่ได้เล่นท่ายากอะไรเลยอะเป็นแบบดาวนิ่งๆอะเออดันได้รับการชื่นชอบก็แบบโอเควงกลมกูไม่สำคัญสินะก็เลยนอนช่วงนึงคือวงกลมมันก็สำคัญแหละแต่เขาเรียกว่าไงดีหมายถึงว่าด้วยองค์ประกอบของหนังมันช่วยส่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดยิ่งมีวงกลมก็ยิ่งจะส่งอันนี้มองส่วนตัวนะอ๋อครับเมื่อแต่ตอนนั้นอย่างนั้นจริงๆแล้วเพื่อนก็เลยบอกแบบที่พี่พูดเลยครับครับเพราะว่าตอนที่พี่ดูอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรามองในแง่เรื่องตัดเรื่องเฟรมภาพออกจริงๆอ่ะเฉพาะตัวเมสเซจจริงๆอ่ะพี่คิดว่ามันโอเคมากแล้วแต่ว่าเฟรมภาพมันเป็นการกำหนดโฟกัสของคนดูอีกแบบนึงมันเหมือนส่งแต่พอขาดไปอย่างใดอย่างนึงมันพี่คิดว่ามันคงเป็นลักษณะว่ามันดีคนละแบบมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนมุมมองคนดูอยากเห็นแบบที่ไม่มีเฟรมภาพอธิบายง่ายๆอ่ะครับมันผมว่ามันเหมือนกับเราทำเค้กใช่มั้ยแล้วก็ไอ้นักวิจารณ์อาหารได้กินเค้กเวอร์ชันที่ยังไม่ได้แต่งหน้าแล้วผมที่เป็นคนทำอาหารก็จะรู้สึกว่าเชี่ยนเขายังไม่ได้กินของที่มันเขาควรจะได้เห็นแล้วมันก็จะมีความน้อยว่าแบบเขาโดนสปอยเวอร์ชันนั้นไปแล้วอะไรอย่างนี้แอบอยากดูเวอร์ชันที่แบบไม่มีเฟรมผมลบไปแล้วเพราะว่าพอตอนนั้นผมน้อยมากผมก็รู้สึกว่าเวอร์ชันที่ควรมีอยู่แล้วผมก็เลยลบไปเลยเพราะว่าแบบมันผมกลัวว่าผมจะส่งพลาดอย่างนั้นอีกอ๋อเดี๋ยวพลาดอีกกันพลาดไม่แต่เป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างพี่นักเขียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดพี่เขียนอันไหนเสร็จปุ๊บอะคือพี่ต้องย้ายโฟลเดอร์ออกอันนั้นออกไปเลยนะคือจะต้องให้แบบว่าอันที่แบบล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ visible ที่สุดส่วนอันที่มันเป็นดับแรกถึงแม้ว่าเราจะลบไม่ลงอะแต่ว่าฉันต้องย้ายไปไกลหูไกลตาเลยไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเถื่อนมันต่อว่าตอนนั้นพอมองย้อนกลับไปก็เข้าใจความผิดพลาดตรงนี้ได้เพราะว่ามันเหมือนกับนอนมาแล้ว 3-4 ชั่วโมงแบบว่าคุกกี้กับโปรเจกต์นี้มันเลยมีโมเมนต์ที่แบบเราไม่ได้นอนติดกันแล้วจู่ๆคุณมารีเควสผมก็เลยแบบเบลอส่งผิดอะไรอย่างงี้พอหนังได้เริ่มฉายในของในส่วนผลตอบรับของในคณะเป็นไงบ้างในคณะหมายถึงว่ากับพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอย่างนี้เหรอครับหรือว่ากับใช่ครับใช่กับเพื่อนๆกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเขาช็อกในเชิงที่ว่าจู่ๆไอ้ฮีซัมที่มันเป็นพวกที่เหมือนจะทำงานวิจารณ์เขียนบทวิจารณ์หรือแบบเป็นพวกเนิร์ดหน้าห้องแต่ไม่เคยทำหนังมาก่อนอะไรเงี้ยจู่ๆมึงมาทำหนังแล้วมันแล้วเขาชอบแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนกับเขาหมายถึงว่าส่วนใหญ่ถ้ารีแอคชั่นของตอนฉายไฟนอลคือเขาช็อกที่แบบหนังมันออกมาทางนี้อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นครับก็คงนึกไม่ถึงนะแบบว่าใช่เขาใช้คำว่าม้ามืดทางม้ามืดแล้วก็แบบว่าเหมือนมันเก็บเป็นความเก็บกดที่แบบว่าแบบคือตอนมันน่าจะเป็นทุกปีแล้วที่แบบว่าพอถึงกลางเทอมอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการที่แบบเฮ้ยหนังเรื่องนั้นได้รางวัลแน่เลยวะหนังเรื่องนั้นได้รางวัลแน่ก็คือจะเป็นหนังของคนอื่นและหนังผมจะไม่ได้อยู่ในช้อยส์ของการพูดถึงเลยคือผมซุ่มเงียบไม่ได้คุยกับโปรเจกต์ใครเลยอะไรเงี้ยแล้วพอผมที่เป็นหนังนอกสายตาของเพื่อนแล้วไม่ได้โดนคาดหวังด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ
โขมึงไปกันใหญ่สัตว์เลยหนังมึงอะไรเงี้ยแต่มันก็เหมือนเป็นลักษณะว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบว่าคือแกเก็บกดขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยนะครั้งแรกก็เลยแบบต้องปล่อยของแล้วไม่คือแบบผมพลานอยโลกหลังเรียนจบด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาเป็นหนังที่แบบ another movie ไม่ได้วะเราต้องเป็นแบบ unique movie อ่ะผมมี mindset อย่างเงี้ยก็เลยแบบดีไซน์ยังไงก็ได้อ่ะเพราะผมมีนิสัยอย่างนึงอ่ะเวลาเขียนงานผมจะคิดถึงแพ็คเกจจิ้งก่อนที่จะคิดถึงเครื่องในมันอ่ะแล้วผมจะต้องดีไซน์แพ็คเกจจิ้งก่อนเหมือนกับที่ผมขายงานด้วยสไตล์เฟรมวงกลมก่อนที่จะมีเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อซึ่งพอผมคิดทีเซอร์ได้ก่อนที่หนังจะเสร็จด้วยซ้ำว่าจะทำทีเซอร์ยังไงอะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยคือแบบแล้วเมื่อผมรู้สึกว่าพอมันยูนิคแล้วมัน grab attention คนดูแล้วมันทำให้หนังเราไม่ได้เป็น amateur movie เป็นแบบคลีเช่อะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันเลยทำให้ค่อนข้างค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเหมาะกับสายทำ MV เหมือนกันเพราะว่า MV มันคือแบบฟอร์มมันคือพื้นที่ที่เอาหนังทดลองมาใส่เพลงแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันคือหนังทดลองอ่ะเพราะว่ามันสมูทมันคือพื้นที่ระเบิดไอเดียต่างๆระเบิดไอเดียในด้านของการคิดออกแบบหนังให้มันไม่มันสดใหม่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าด้วย ใช่ครับ แต่ว่าก็ไม่ได้ที่จะแบบเดินทาง MV 100% ก็มีแบบคิดแหละว่าจะปั้นโปรเจกต์ต่อไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มี mindset ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บันไดขั้นต่อไปเราอยากเดินให้คล่องแคล่วกว่านี้เราอยากรู้สายพานของงานเพราะว่าแบบทุกคนเหมือนกับทรีตเราเหมือนกับทำหนังก๊อตทำหนังแบบเทพเก่งเหลือเกินหรืออะไรแต่เราอ่ะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะว่าไอ้นั่นคือหนังเรื่องแรกแล้วเราเรียกว่าฟลุกด้วยซ้ําสําหรับเราอ่ะแล้วเราไม่อยากให้เรารู้สึกว่าการเป็นศิลปินผลงานที่2มันตัดสินกว่าผลงานที่1อีกแล้วก็เลยอยากให้ก่อนที่จะออกผลงานที่2อ่ะเราอยากเก่งจริงๆไม่ได้ฟลุกเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนแบบเป็นความฟลุกเหมือนครั้งแรกอะไรอย่างนี้คือผมค่อนข้างมี mindset ว่าผมฟลุกอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบโชคดีที่มีเพื่อนอย่างนั้นหรือว่าแบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเรามาตลอดไงแต่ตอนนี้กูใช้ input จนหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะเล่าแล้ว เราจะดีอย่างนั้นอีกไหมนะอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเราไม่ได้เก่งจริงหรอกอะไรเงี้ยเป็นเขาเรียก imposter syndrome ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆกับที่อุไผ่เคยเล่าให้ปอนฟังแล้วแบบว่าถ้าเกิดเราเล่าเรื่องตัวเองอ่ะครับเราจะรู้ดีที่สุดใช่นั่นคือจุดประสงค์การทำพอดแคสต์เลยฮะ เราเรื่องอะไรก็จะต้องมีคนที่เก่งกว่าเราแน่นอนฮะมาอธิบายแบบว่าใช่ประเด็นอะไรก็จะต้องแบบมีคนที่เคยศึกษามาก่อนเราที่เขารู้จริงกว่าเราเนี่ยครับงั้นมีแค่ประเด็นเดียวครับที่เรารู้ดีที่สุดคือเรื่องเราเองเนี่ยแหละ ใช่ครับก็ถือเราที่เลือกตัวใช่ไหมสื่อสารออกมาจากเรื่องที่เรารู้จริงที่สุดก็ทรงพลังแน่นอนอยู่แล้วแต่มันมาจากตัวเราเนาะใช่ครับครับผมอ่ะแล้วในคณะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้ลองออกไปนอกคณะไหมได้อ่ะฮะงั้นในประเทศก็เหมือนมีฉายหลายที่ใช่ไหมนอกจากที่เป็นผมไพฟองยกครับผลตอบรับเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวเรามีฉายบ้างที่ไหนบ้างฮะในประเทศผมว่าช่วยลองไล่หน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าฉายที่ไหนอ่ะคือหมายถึงว่าตอนผมฉายเชียงใหม่ผมฉายกรุงเทพก็มีหลายที่แล้วก็มีภูเก็ตก็มีแล้วก็มีหาดใหญ่ด้วยแล้วแต่ละที่ฟีดแบ็กไม่ซ้ำกันเลยอ่ะหมายถึงว่าถ้าของเชียงใหม่เขาก็จะมีความรู้สึกแบบเขาใช้คำว่ามันไม่ใช่ช็อกอ่ะแต่มันแบบว่าพอด้วยความที่สังคมมุสลิมสัดส่วนมันแบบแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ในที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันคือหนังชายขอบอ่ะรู้สึกว่าอ๋อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอกับคนที่เป็นหาดใหญ่ที่มีสัดส่วนของมุสลิมเยอะเขาก็จะรู้สึกว่ามันคือหนังที่เป็นตัวแทนของเราที่ออกมาพูด
ความรู้สึกของเราอ่ะอืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพเขาก็จะแบบมองแบบ intellectual แบบเฮ้ยสตอริโอไทป์แม่งมันมีอยู่จริงนะเว้ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของการบูลลี่นู่นนี่นั่นแต่มันเป็นเรื่องของความหวาดกลัวแล้วเลือกปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยก็แบบเออเราก็รู้สึกว่าแต่ละที่จะมีแบบลักษณะของคนดูไม่ซ้ำกันแต่ว่าพอผมมองอย่างนี้มันเท่ากับว่าผมกำลังสเตอริโอไทป์จังหวัดอยู่ซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นเลยมันกลายเป็นว่าย้อนแย้งอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะความเทคนิคการเล่าให้มันแบบพอดีเนี่ยยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่ว่าจะง่ายเลยการพูดไม่ให้สเตอริโอไทป์เนี่ยใช่ถือว่าซึ่งหมายถึงว่าในรูปแบบของวัฒนธรรมของแต่ละพื้นถิ่นมันจะมีความที่รูปแบบที่ต่างกันอย่างมาอย่างสมมติใช่มันก็เกิด mindset อีกแบบนึงอย่างตอนแรกที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเขาตอนแรกเข้าใจว่าแบบว่าน่าจะมีความรู้สึกใกล้เคียงกันเพราะว่าอาจจะแบบว่ามีคนที่แบบว่าเหมือนไม่เชิงเป็นแบบคนไทยที่เป็นแบบคนภาคกลางเงี้ยคือแบบอาจจะมองว่าตัวเองเป็นแบบชายขอบของประเทศหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือไม่ใช่ก็คือมองอีกแบบนึงนึกว่าแทนที่จะมองเหมือนที่มุสลิมมองอะไรอย่างงี้แต่ที่น่าสนใจคือตอนฉายเชียงใหม่อะครับมีคนดูคนนึงเขาเป็น LGBT แล้วเขาร้องไห้เพราะว่าเขาอินกับการที่โดนบูลลี่เพราะว่าเป็น LGBT คนเดียวในห้องเรียนสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาใช้คำว่าเขารู้สึกว่ามาริยัมเป็นเพื่อนเขาได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมประโยคที่กินใจเราเหลือเกินเพราะเราสร้างตัวละครเหมือนเป็นลูกสาวเราอะไรเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งก็มีคนบอกว่าลูกสาวฉันเป็นเพื่อนฉันได้อะไรเงี้ยครับเข้าใจก็ในประเทศไทยก็คือไปเป็นมันเป็นแบบฉายตามมหาลัยหรือว่าฉายยังไงครับผมตามจังหวัดต่างๆเนี่ยกลุ่มคนดูหลายแบบเลยครับว่าเป็นมันคลับมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่ติดต่อเขาจะฉายยังไงมันเยอะมากจนมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าผมต้องเบรกเพราะว่าไม่งั้นมันจะเฟื่อแล้วมันทำให้ผมส่งเทศกาลไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อเพราะว่าเวลาคนติดต่อมาเราก็ต้องแบบบริหารจัดการเวลาแล้วก็ใช่ไหมมีการตอบบางที่ใช่บางที่เขาก็ให้เราไปทั้งที่เราไม่ว่างแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยเราต้องเลือกแล้วว่ะเราจะมาแบบรับทุกเรื่องไม่ได้แล้วถึงจุดหนึ่งก็คือเนี่ยที่ถามไม่ใช่อะไรก็คือว่าไอการที่ว่าไปตระเวนฉายตามจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้าเป็นแบบมหาลัยอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรมากเพราะว่าเด็กมหาลัยพร้อมที่จะเปิดรับใช่ไหมเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่แล้วแมสเซจใหม่ๆเนี่ยแต่แบบกำลังนั่งคิดว่าเคยคิดถึงว่าจะไปฉายให้แบบคนทั่วไปดูคนทั่วไปคือพี่ว่าหนังน้องอ่ะต้องใช้พลังประมาณนึงถึงจะเข้าถึงไปดูได้ประมาณเนี้ยนึกออกมั้ยฮะคือถ้าแบบเป็นคนธรรมดาก็คงจะแบบว่ารับรู้การมีอยู่ของหนังเรื่องเนี้ยแต่จะดูยังไงเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเคยคิดมั้ยว่าถ้าเกิดหนังเรื่องนี้ได้เข้าใจละหมายถึงว่าเออหมายถึงว่าเคยมีแผนที่จะพับบิกหนังเรื่องนี้มั้ยให้คนเข้าถึงคนทั่วไปใช่มั้ยครับไปฉายให้เพื่อนที่สมัยโกลกดูเนี่ยเพื่อนที่ไม่ได้เรียนฟิล์มเนี่ยเพื่อนธรรมดาเงี้ยเออเพื่อนที่อาจจะเป็นตำรวจเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นเลยคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกยังไงกับมันหรือว่าได้ไปฉายแล้วยังเลยครับถ้าเป็นพื้นที่ลึกๆอย่างนั้นแต่ว่าเหมือนเราเคยมีความรู้สึกว่าหนังเรายังไม่พร้อมที่จะไปฉายแมสขนาดนั้นเพราะว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าอีกครึ่งนึงผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีไม่รู้ผมรู้สึกว่าหนังผมยังไม่พร้อมที่จะพับลิกในแง่ของประเด็นมันละเอียดอ่อนอ่ะครับเข้าใจก็ควรจะแบบยังไม่ครอบคลุมคุมได้อยู่เป็นกลุ่มคนดูที่เราพอจะอธิบายประกอบกับมันได้ใช่มันกลายเป็นว่าคนบางกลุ่มการฉายเรื่องนี้ผมต้องอธิบายให้เขาใจเย็นขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ากว่าเราจะให้คนเอมพาธีตัวละครหรือความเห็นใจตัวละครคือแบบเกินครึ่งเรื่องแล้วแต่ว่าเราสาดประโยคแบบเหมือนสาดกดใส่ตัวละครอ่ะแบบค่อยๆแสบขึ้นแล้วถ้าสมมุติเขาเกิดแบบฮอตเฮดในขณะที่ไหนยังไม่จบ
แล้วกลัวว่าเขาจะรีบตัดสินหนังผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าไม่กล้าที่จะฉายว่ะแบบพับบิกแบบพับ YouTube หรืออะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจครับแล้วเราก็กลัวเจอท็อกซิกคอมเมนต์แล้วไปไม่รอดเหมือนกันหมายถึงว่าแบบประมาณว่าแบบเฮ้ยหนังมึงแม่งมีประโยคด่ามุสลิมเยอะนี่วะจริงๆแล้วมึงอ่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ๋อคือมองมุมกลับใช่ใช่ก็เลยโอ้ยังไม่ค่อยกล้าพอจริงๆการที่จะฉายให้แม่ดูมันคือความรู้สึกเดียวกันเลยที่แบบแม่ฉันจะรับได้ไหมกับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยกลัวเพราะว่าบางมุมของหนังเรื่องนี้มันคือสิ่งที่เราอัดอั้นแล้วไม่เคยบอกใครแล้วกลัวว่าพอฉายให้กับเพื่อนใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวมันทำให้เขามองเราอีกแบบนึงเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่เราก็ยังอยู่กับเราเรายังมีเวลาอีกทั้งช่วงอธิบายเขานะแต่คนบางคนอาจจะเจอเราแค่ช่วงสกรีนไทม์แล้วก็ไม่เจอกับเราอีกเลยแล้วก็ตัดสินเราไปแล้วว่าเออเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่มุสลิมแล้วแน่เลยอ่ะนำเสนอมุสลิมแบบในรูปแบบอย่างนี้ได้ยังไงมันผิดขนบอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็ยิ่งผิดท้ายอย่างนี้ยิ่งแบบว่าเออจะแหกขนบใช่ไหมอะไรอย่างนี้ก็สุดท้ายหนังเรามันแบบตั้งใจจะโชว์แบบแบดเคสของการที่แบบคนมันไม่สู้อีกต่อไปมันแบบยอมจำนนต่อการที่ไม่งั้นฉันจะเข้าสังคมไม่ได้เพราะว่านิสัยวัยรุ่นอะไรเงี้ยโอ้แล้วไอ้ก้อนความคิดเนี่ยผมว่ามันต้องการอธิบายประมาณหนึ่งสำหรับบางคนไอ้กลุ่มคนดูบางคนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่น่าจะพร้อมมั้งอะไรเงี้ยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าสมมติจะพับบิกจริงๆผมว่าแบบเว้นอีกสักปี2ปีดีกว่าเพราะว่าถ้าสมมติจริงๆผมตอนที่แบบมันได้รางวัลที่สิงคโปร์ก็มันมีคนทักแบบเมสเสจเยอะแบบมากๆเลยอ่ะแบบในทั้ง Facebook และ Twitter แบบขอดูหนังผมอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ให้ไปเพราะว่านั่นแหละไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเขาจะเอาหนังเราไปส่งลิงก์ต่อไปแค่ไหนอะไรเงี้ยครับนะเข้าใจในฐานะคนสามจังหวัดเหมือนกันคือเอาง่ายๆว่าตอนที่รับรู้มันมีหนังเรื่องนี้ในใจพี่นะคือแบบว่า yes เลยอะแม่งมีสักทีอยู่เนี่ยคือเราใช่เหรอเออจริงผมกลัวมากเลยว่าเขาจะแบบเชื่อแม่งนำเสนออะไรวะเนี่ยกูแม่งอยากอยู่สงบอยู่ดีๆมีหนังไปเสี่ยมอะไรเงี้ยคือจริงผมอยากรู้ความเห็นของพี่มากเลยอะก็ในมุมคนยาลายในมุมมองของพี่มองว่าแม่งเอ้ยคือหนังในโลกของเราเนี่ยแม่งมีหมดแล้วนะทุกๆอันเลยอะไม่ว่าจะเป็นหนังแบบขนาดแบบไอ้อะไรอะหนังเด็กดูริยางคศิลป์น่ะที่ศิลปากรอย่างซีซั่นเชงอะก็ยังมีคนทำอยู่อะนึกออกไหมมันเป็นแบบกลุ่มเฉพาะย่อยเล็กมากเลยอะแต่แบบวัยรุ่น3จังหวัดที่พี่โตมาที่น้องโตมาเนี่ยไม่มีใครเคยทำหนังเลยวะเออหรือไม่ทำก็แบบว่ามันก็เป็นหนังที่แบบเออไม่ได้แบบดูชื่อหนังแล้วพี่ก็พอเดาได้ว่าน้องต้องการจะสื่อประเด็นอะไรวะเนี่ยเอ้ยอย่ามองกูแบบเอารวมดิวะอะไรมึงเลยวะเนี้ยซึ่งแบบพี่ไม่รู้สึก yes เลยนะแบบว่าเออแม่งมีสักทีวะต้องมีได้แล้วล่ะเลยวะเนี้ยแต่ว่า ก็ด้วยความที่รู้จักมุสลิมนะก็มุสลิมเนี่ยจะอยู่กันแบบด้วยกันเป็นกลุ่มที่ใช่ไหมกับเข้าอกเข้าใจกันแต่ว่าจะมองคนนอกกลุ่มมุสลิมด้วยความไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่เนี่ยก็เลยรู้สึกเซอร์ไพรส์ไงว่าแบบน้องพร้อมที่จะก้าวจากตรงนั้นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแน่นอนว่าพอมันออกสู่สายตาดูทุกคนแล้วเนี่ยมันก็ต้องแบบใช่มั้ยประเด็นละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยแล้วที่เป็นห่วงจริงๆคือมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยจะมองน้องยังไงวันเนี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมเหมือนจะกลายเป็นว่าแตกแยกออกมาคือคนพุทธเนี่ยน่าจะดูหนังน้องแล้วเข้าใจมุสลิมมากขึ้นแต่คนมุสลิมอ่ะจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็คือการวิ่งหาตรงกลางอ่ะแหละของความที่แบบของคนที่แบบถ้ามันมีประโยคอันนึงของเพลง Imagine อ่ะที่แบบถ้าไม่มีศาสนาโลกใบนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วอ่ะคือพอเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออทำไมกับการที่เรานับถือศาสนาแล้วมันเรื่องเยอะจังเลยว่ากับทั้งที่บ้านแล้วก็กับคนที่มองหาเราอ่ะเราแม่งแค่นับถือศาสนาอะไรอย่างเงี้ยมันคือการตั้งคำถามของความที่เราไม่ได้เกลียดหรือโกรธไอดีนิตี้ตัวเองเลยแต่เราแค่แบบทำไมวะเฉยๆอ่ะแล้วเราก็เอาความทำไมวะไปใส่ในฉากจบอ่ะไม่ได้แบบตัวละครไม่ได้คำตอบ
ัวเราเองก็ไม่ได้คำตอบอะเราแค่แบบเอออยากทำหนังเรื่องนี้เพื่อแบบมึงจะอะไรนักหนาวะอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่ปลายเปิดด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงด้วยก็สำหรับการฉายในวงกว้างก็อาจจะต้องรอสักหน่อยนะครับนี่จากปากผู้กับเองนะครับคนที่มาฟังก็ถ้ามีการกลับมาฉายในแพลตฟอร์มที่มีการเสียสตังค์ก็ดูซะนะครับเพราะว่าคงจะยากที่จะฉายในโรงแนะนำจริงๆประมาณนี้เพราะตอนแรกที่เห็นว่าหนังเรื่องนี้จะฉายอ่ะตอนนั้นที่ยังไม่เกิดโควิดหนักๆนะก็แบบเรื่องนี้แบบรอแบบจะดูในโรงแบบวิดีโอเตรียมไปแล้วปรากฏว่าอ้าวพอแบบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็อ้าวไม่มีที่ให้ดูจนแบบทักที่ซามไปแบบว่าแบบมีดูช่องทางไหนได้บ้างไหมคืออยากดูอ๋อเออใช่ใช่จำได้พี่ทักมาเลยแต่ก็คือแบบคืออยากดูมากก็เลยทักไปถามแล้วก็แบบอ๋อโอเคเดี๋ยวของด็อกคับจะมีมาฉายโอเคแล้วก็รอแล้วก็ได้ดูรู้สึกดีใจที่ได้ดูขอบครับนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นเรื่องราวในประเทศของเรานะครับอ่ะไหนลองพูดถึงประสบการณ์ในต่างประเทศดูบ้างสิครับผมเป็นยังไงบ้างครับมีผมเซอร์ไพรส์ที่ต่างประเทศเขาดูแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเขาเทคเหมือนกับว่าสิ่งนี้ก็มีในประเทศเขาอ่ะคือมันเป็นความชินของเขาอ่ะใช่เขาไม่ได้ถามแบบสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในไทยได้หรอหรืออะไรเงี้ยเขาถามคำถามมองข้ามจุดนั้นเลยแต่เขาถามในเชิงแบบทำไมหนังเรื่องนี้ถึงวงกลมทำไมหนังเรื่องนี้ถึงตัวละครเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ถามว่าแล้วในนี้ไม่มีใครถามในนี้ทำไมทุกคนเหมือนกับไม่ได้ตกใจที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้คือผมถามคนดูที่เป็น Q&A ในที่สิงคโปร์ตอนนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อไอ้การบูลลี่มุสลิมอะไรอย่างนี้มันก็มีในที่นี่แล้วเราก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรที่ต่างที่ประเทศไทยคุณก็มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอ้กลายเป็นว่าเราได้ข้อมูลชุดนั้นเราสตันมากที่แบบอ๋อแสดงว่าประเด็นของเรามันไม่ได้จบที่ไทยมันยูนิเวอร์แซลกว่านั้นครับแต่ก็น่าแปลกที่เขาแบบไม่ถึงว่าไม่ถึงกับช็อกมากหรือว่าด้วยเพราะว่ายังไงก็ไม่ถูกอีกก็คือจะบอกว่าพอเขาเป็นมุสลิมเลยไม่รู้สึกอะไรแต่ก็ไม่ใช่อีกเพราะถ้าจะเป็นมุสลิมก็ควรที่จะรู้สึกใช่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มุสลิมก็เยอะอยู่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่านั่นแหละคนที่มาตอบคำถามผมก็เป็นมุสลิมเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยบางส่วนก็เคยเกิดขึ้นกับเขาแต่ไม่ถึงขั้นปลาเบคอนหรอกนะเพราะที่นี่เขาไม่กินเบคอนกันอะไรเงี้ยก็เลยห้องคนหนาครับครับนั่นแหละโอ้แล้วก็คือทุกรอบในต่างประเทศก็จะมีคนมุสลิมเข้าไปดูถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าด้วยตัวโปสเตอร์ด้วยตัวหน้าหนังด้วยตัวไอ้คำบรรยายมันดึงดูดให้มุสลิมดูใช่ไหมให้แบบมุสลิมได้แบบอยากจะรู้จังเลยว่าผู้กำกับชาวไทยคนนี้นำเสนออะไรนะเกี่ยวกับมุสลิมในจังหวัดในประเทศของเขาอะไรแบบนี้เนาะก็ได้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมุสลิมระหว่างประเทศอื่นอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็ได้เปิดโลกกระทัดใช่ครับมีเรื่องอะไรแบบในต่างประเทศที่แบบว่าสนุกบ้างไหมหรือว่าหรือว่าจริงๆมันควรจะมีเรื่องสนุกเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าแบบเทศกาลที่สิงคโปร์วันนั้นผมไปวันสุดท้ายก็จริงแต่ว่าคิวโปรแกรมมันจัดทั้งวันอะไรเงี้ยครับแต่ดันซวยฝนตกหนักมั้งก็เลยทำให้เครื่องบินดีเลย์5ชั่วโมงแล้วผมไปถึงตอนรับรางวัลอีกไม่กี่ชั่วโมงหนังฉายแล้วก็รับรางวัลแล้วก็กลับเช้าวันต่อมาเลยมันก็เลยแบบไปแบบไม่มีเรื่องเล่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ใช่แต่ว่าความสนุกคือ after party หรอมั้งคือความรู้สึกเหมือนเราเป็นไอดอลแล้วเป็นงานจับมือคือหมายถึงว่ามีคนมา congratulation แบบเข้าแถวกันมาแล้วเราก็แบบว่าแบบเราที่เป็นเด็กน้อยที่เพิ่งเรียนจบแล้วเจอสิ่งนี้มันจะแบบว่าอะไรวะกูก่อนที่กูจะทำทีสิ่งนี้กูเป็นโนบอดี้อยู่เลยเฮ้ยผมอยากจะรู้คู่แข่งคุณเป็นใครบ้างอะที่แบบได้โนมิเนตมาได้รางวัลนี้กันอะเขาเป็นใครอะไรจากไหนอะที่หนังคุณชนะก็จะเป็นหนังแต่ละประเทศแหละครับแต่ว่าจะเป็นแบบเซาท์อีสต์เอเชียเวียดนามเขมรสิงคโปร์เองอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังไทยก็มีนะก็เป็นเซตของพ่วงกับอินดิเพนเดนต์โหดๆด้วยซ้ำแบบพี่เคพี่ยศ
หรืออะไรเงี้ยแต่โชคดีที่กรรมการหรือคนที่เป็นแบบจะพูดอะไรนะจูลี่ของเทศกาลเป็นคนไทยประมาณหนึ่งเหมือนกันคือมีพี่อาทิตย์แล้วก็พี่จำชื่ออะไรพิมพ์ปากกาอ๋อพิมพ์โอปิระหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่ครับพี่อาทิตย์อัสรัตใช่ไหมฮะสองคนนี้ใช่ครับก็เป็นจูรี่ก็เลยทำให้แบบเขาก็เลยแบบเดินมาคุยกับเราใน after party แล้วเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็มันก็เป็นภาพที่สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบแล้วจู่ๆพ่วงกับที่เราแบบเจอเบอร์ใหญ่เลยนะเขาก็เดินมาชื่นชอบหนังเราชื่นชมหนังเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบมีความแบบเฮียนี่มันภาพฝันชัดๆอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยฮะโอ้โหคุณอาทิตย์อัสรัตน์นี้คือสุดยอดนะแกก็สมัยที่แกเป็นใช่ไหมทำหนังเรื่องแรกๆเนี่ยแกก็แบบไปได้รางวัลอะไรมาเหมือนกันนะเรื่องแรกเรื่องวันที่ฟูเทามันก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นหนังสั้นเรื่องมอเตอร์ไซค์มันแกเรียนหนังที่ต่างประเทศผมจะไม่มั่นใจนะหนังแกก็เนี่ยคล้ายๆคุณเนี่ยชีวิตเขาคือ เป็นตอนที่เป็นแบบทีสินหนังก็แบบหนังแกที่เป็นทีสีก็ได้รางวัลเหมือนกันประมาณนี้นะครับก็ดีใจด้วยนะฮะได้เจอไอดอลนะครับอันนั้นก็คือเรื่องวัฒนธรรมฝรั่งก็จะไม่ใช่ฝรั่งนี่สิงคโปร์ซึ่งเขาก็จะมีชุดความคิดฝรั่งอะไรเงี้ยบางคนก็เดินมาเช็คแคร์แล้วขอกอดแล้วผมแบบในชีวิตนี้ไม่เคยโดนกอดเลยเขาจุดใครคนแปลกหน้าแล้วแบบไอ้ไลค์ยูฟิล์มแล้วก็กอดแล้วก็แบบเช็คแคร์แล้วก็แบบโอ้ยูนี่นั่นแล้วก็แบบเชียร์อะไรวะคือแบบนี่ฮาร์ดเมนกูปะเนี่ยถ้าเป็นพี่ขอไลน์นะบอกว่าเดี๋ยวคุยกันใจเย็นใจเย็นโทษโอเคอันนั้นก็คือเรื่องสนุกนะกับการที่ได้เอาผลงานไปฉายที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปฉายธรรมดาด้วยไปรับรางวัลซะด้วยซ้ำนะครับใช่ใช่แม้ว่าจะมี after party สั้นๆแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจนะฮะเจอคนที่เป็นคอเดียวกันนะผมเพิ่งนึกได้อย่างหนึ่งโทษทีว่าตอนผมดูโปรแกรมหนังผมแล้วมันหนังดีหมดเลยแล้วพอผมเป็นหนังปิดของโปรแกรมนั้นอะแล้วผมก็รู้สึกว่าหนังชั้นกระจอกเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เป็นพาร์ทประกาศรางวัลตอนแรกผมจะไม่เข้าด้วยซ้ำเพราะผมรู้ค่อนข้างมั่นใจว่าหนังชั้นแพ้แน่ๆแล้วก็จะไปดริงก์กับคนกลุ่มคนไทยที่ไปแล้วไม่ว่าจะไม่เข้าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่เข้าดีกว่าคนหนังกูไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจนมีแบบคนที่เป็น hospitality อ่ะคนที่คอยมาต้อนรับเราคนที่คอยดูแลเราของเทศกาลเขาก็แบบเฮ้ยเข้าเถอะเสื้อเราเข้าอะไรเงี้ยโอเคกูเข้าก็ได้แล้วเข้าก็เลยแบบเอาได้รับรางวัลเฉยเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอผมก็เลยไปแล้วเขาให้พูดสปีช2นาทีผมพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นผมแบบเราต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยอ่ะก็ไม่ได้เตรียมไว้ผมไม่คนไม่มีความคิดว่าตัวเองจะชนะเลยอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นเรื่องที่นะตื้นตันเหมือนกันนะได้ยินดีครับขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเราเป็นใช่ไหมเราได้เอาเรื่องของเราอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้โลกยอมรับแล้วอ่ะอะไรนอกจากที่สิงคโปร์แล้วมีได้รางวัลที่อื่นอีกไหมฮะที่อื่นที่อื่นมีแต่เข้าชิงแล้วก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับมีที่ไหนบ้างตรงโอเวอร์เฮาเซนของเยอรมันแล้วก็มีของเทศกาลจีนครับของฮ่องกงแต่ว่าก็ได้แค่เข้าชิงใช่ครับแต่มันก็ยากนะการที่จะเป็นที่หนึ่งของเทศกาลเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเข้าใจก็แบบว่าได้ที่สิงคโปร์มานี่ก็ทำให้เราโปสเตอร์เราต่อไปก็จะมีแบบเป็นเหมือนใบปาล์มใช่ไหมก็เรียกอะไรชอบมากอกใช่ไหมชอบมากอกไปชนะอะไรที่นู่นที่นี่มานะก็ดูเท่ไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับประสบการณ์ในต่างประเทศเนาะครับครับปอนต่อเลยฮะครับมาถึงคนมุมคนดูบ้างดีกว่าของเราอ้าวมุมส่วนตัวหลังจากดูหนังจบ
เราก็รู้สึกว่าเออชอบมากเลยแล้วก็ทักซ้ำไปเลยว่าเออแบบว่าเออก็คือชอบหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้ฉายวงกว้างมากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบหนังแบบนี้แบบอย่างเรื่องไหนดีอย่างที่คุยกับผู้ไผ่ก่อนหน้านี้ก็คือว่าแบบเออดูแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาไปเปิดในแบบคาบแรกของวิชาศาสนามันน่าจะต่อยอดอะไรได้เยอะในวิชานั้นเลยคือรู้สึกได้เลยว่าแบบเออหนังอย่างเงี้ยควรที่แบบว่าถ้าเกิดสมมติเอาไปฉายจริงๆอ่ะมันในวิชาเรียนอ่ะคือคนในห้องกันเองนักเรียนกันเองอ่ะน่าจะปรับมุมมองต่างๆเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะจริงแล้วก็เรื่องวิชาศาสนาก็มีความคิดนิดนึงก็คือจริงๆอันนี้ตัดออกไปจากหนังก็คือไอ้คำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไอ้สามสถาบันของไทยอะครับไอ้คำว่าศาสนาในรูปประโยคสถาบันเหมือนกับเป็นคำว่าพุทธอะใช่มันถึงว่าเวลาเป็นรูปในห้องเรียนในคลาสห้องเรียนผมสังเกตแม้ตั้งแต่เด็กๆจนโตหรือไปโรงเรียนที่เป็นโลเคชั่นอะเวลาเป็นภาพชาติก็เป็นธงชาติกษัตริย์ก็เป็นพระมหากษัตริย์แต่ตรงศาสนาเป็นรูปพระพุทธรูปอะแล้วเราก็แบบอ้าแล้วของฉันไม่ใช่ศาสนาหรออะไรอย่างเงี้ยเออใช่ๆก็เลยรู้สึกว่าเออหรือจริงๆถ้าสมมติฉันทำหนังเพื่อให้รู้ว่าแบบมุสลิมก็มีตัวตนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดพูดอะไรครับครับถ้าเกิดมองตามกฎหมายเนี่ยเราประเทศไทยอ่ะคือแบบว่าไม่ได้มีศาสนาประจำชาติแต่คือมันก็กลายเป็นว่าเบสออนแบบว่าไปที่พุทธส่วนใหญ่ไม่ว่าหลายๆเรื่องต่างๆถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดในรายการในเครือเราแบบสาวๆก็เคยพูดนะแบบว่ารัฐสภาอย่างเงี้ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าพุทธมากๆอ่ะแบบตัวเรือนยอดรัฐสภาแห่งใหม่อย่างเงี้ยนรกสวรรค์ใช่ไหมใช่คือแบบนรกสวรรค์ใช่คือแบบทุกอย่างคือพุทธมากๆเลยแบบว่าเออพวกราชการอย่างเงี้ยก็มีความที่เป็นพุทธสูงซึ่งแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้ให้ความสำคัญแก่ศาสนาอื่นๆเลยเหมือนที่มารยามถามในหนังอะไรแบบว่าเออโรงเรียนมีห้องละหมาดไหมอืมอย่างเงี้ยก็แบบคนอื่นก็บอกว่าเออห้องละหมาดคืออะไรอะไรเงี้ยแบบทำไมถึงจำเป็นต้องมีหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็คือแบบเป็นการบ่งบอกเลยว่าเออมันไม่ได้ใส่ใจถึงแบบความหลากหลายอย่างแท้จริงประมาณนั้นครับเพราะว่าถ้าศาสนาอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ทำหนังสือสังคมใช่ไหมอ่าฮะวิชาศาสนาคือเขาบรรจุในกระทรวงอยู่แล้วแต่ว่าวิชาที่เขาใช้เขียนเขาจะไม่ใช้คำว่าวิชาศาสนาเขาจะใช้คำว่าวิชาพระพุทธศาสนาอ๋อมันเหมือนเป็นการครอบสังคมประมาณนึงเนาะไม่รู้ดิคือพี่รู้สึกแบบนั้นนะคือพี่ยังไม่ได้เขียนวิชาพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะพี่ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับศาสนาอะไรมาแต่แค่พี่ทำอยู่ในวงการที่เห็นวิชานั้นแล้วพี่ก็มีความรู้สึกนิดนึงว่าเขาค่อนข้างครอบหัวเยาวชนน่ะครอบระบบการศึกษาให้มันจำกัดอยู่แค่นี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่อย่างเงี้ยน้องสาวคนเล็กพี่เรียนโรงเรียนคริสต์เขาก็จะไม่ได้เรียนวิชาพุทธศาสนาเขาจะเรียนสังคมศึกษาแล้วเขาก็จะเรียนศาสนาเป็นหนึ่งในบทเรียนว่าศาสนาบนโลกนี้มันมีอะไรบ้างเป็นเอกชนแต่ในขณะที่โรงเรียนรัฐที่เรียนตามหลักสูตรกระทรวง 100% เลยอะวิชาพระพุทธศาสนาคือเป็นเบสหลักต่อให้เด็กคนนั้นเป็นนับถือศาสนาอื่นก็จะต้องเรียนวิชาพระพุทธศาสนามันเหมือนกันในหนังที่เห็นฉากที่มารยามต้องทำป้ายนิเทศพุทธประวัติอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันครอบการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศไว้ซึ่งจริงๆพี่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเด็นนี้เท่าไหร่ที่มันครอบเพราะว่าสังคมเราไม่ได้มีศาสนาเดียวใช่ก็อย่างที่เราเคยเรียนกันมาเนี่ยก็คือเราจะเห็นแบบคือพุทธล้วนเนี่ยวิชาก็คือเป็นวิชาพระพุทธศาสนาแล้วก็แบบเข้าไปก็คือแบบว่าพูดถึงแต่ศาสนาพุทธไม่ได้พูดถึงศาสนาอื่นเลยคือถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ได้นะเพราะถ้าสมัยก่อนอ่ะอาจจะด้วยสังคมด้วยการถ่ายทอดอะไรมาว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเราเข้าใจได้แต่ว่าปัจจุบันนี้อ่ะมันค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วมันมีความหลากหลายมากขึ้นจริงๆมันไม่ควรที่จะยึดติดกับอะไรแบบนี้เท่าไหร่อื
เอ้ยเอาใกล้ตัวเลยวันก่อนเนี่ยไปยืนคุมสอบแล้วก็เพิ่งย้ายโรงเรียนมาโรงเรียนที่ย้ายมาก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการสอบเด็กคัดออกซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ๆไม่เคยเจอว่าเด็กจะต้องโดนคัดออกอะมันเนี่ยปกติมาสมัครก็ได้เรียนทุกคนเลยวันเนี้ยแต่นี่เป็นโรงเรียนที่แบบป๊อปพอสมควรเลยเนี่ยก็ยืนดูข้อสอบที่เด็กนั่งทำนะเด็กม.1เนี่ยของวิชาสังคมข้อแรกก็ถามแบบพุทธประวัติในขณะที่เราก็เห็นเด็กคนนึงว่าแบบเขาเป็นมุสลิมมาเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ย1คะแนนตรงนี้มันมีความหมายกับเขานะเว้ยว่าเขาอาจจะไม่ได้เรียนที่นี่ประมาณเนี้ยซึ่งแบบการเป็นมุสลิมของเขามันทำให้เขาตอบไม่ได้แน่ๆแบบเนี้ยหรืออาจจะตอบได้ก็ไม่รู้นะนั่นแหละแต่แบบมันคือโอกาสที่จะได้เรียนเลยนะเนี่ยไอ้ข้อสอบ1ข้อเนี้ยก็เลยนั่งคิดแบบไม่น่าเลยนะไอ้วิชาเนี้ยนะฮะประมาณนี้เนี่ยนะแล้วปัจจุบันยังมีค่านิยม12ประการอยู่ปะน่าจะยุ่ยไปแล้วมั้งฮะนะหรอพวกครูได้คัดเองแหละทีมพลเมืองนั้นเขียนล่าสุดคือรู้สึกว่าจะปี2555หรือ56นั่นแหละแล้วก็ไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีให้สั่งตีพิมพ์เพิ่มเลยคำว่าไม่อัปเดตนี่คือใช้ของเดิมไม่เปลี่ยนใช่เพราะว่าเท่าที่รู้มาคือบางโรงเรียนยังใช้อยู่เลยคือเป็นอันไหนนะอันหลัก12ประการหรือว่าอันที่คือเป็นท่านที่มีค่านิยม12ประการในนั้นนะอ๋อฮะก็คือไม่ได้เอาพอพูดถึงค่านิยม12ประการผมนึกถึงไอ้เพลงเด็กเด็กดีอ่ะแล้วแม่งข้อแรกเขาบอกแล้วว่าแบบจะเป็นเด็กดีต้องนับถือศาสนาแล้วเราก็แบบว่า what the fuck แล้วถ้าเราไม่นับถือเราเป็นเด็กเลวเลยเหรอวะอะไรเงี้ยเอาหน้านี่มันก็แต่งมานานแล้วนะถ้าเรามีโอกาสได้ทำอะไรในงานของเราใช่ไหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสะท้อนแล้วว่าเฮ้ยยุคใหม่แล้วเว้ยพวกมึงอะไรเนี่ยบอกว่ามันเขาเป็นการเนี่ยทำให้เราได้ตั้งคำถามเนาะคือเอาจริงๆแล้วพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงค่านิยมสื่อสารการแบบมีวงในเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าทุกๆโรงเรียนได้พอดแคสต์โดนแบนปะเนี่ยไม่ในขนาดนั้นคือบางทีผู้อำนวยการที่เขาแบบเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นหน้าที่เหมือนเป็นที่ปรึกษาเป็นบอร์ดที่ปรึกษาประมาณเนี้ยให้กับเขตการศึกษาต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็มีคุณอุปการมีความรู้มีอย่างเนี้ยทางเขตการศึกษาเขาก็ไม่อยากให้แบบไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานเฉยๆเนี่ยเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ดีกว่าก็จะจ้างเป็นจ็อบพิเศษไปเนี่ยแล้วก็ในช่วงที่มีค่านิยม12ประการเนี่ยก็มีรองผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการหลายคนเนี่ยรับทำงานนี้แล้วก็ต้องเดินไปกระตุ้นโรงเรียนต่างๆให้บอกว่าเฮ้ยในเทอมนี้คุณมีอะไรเกี่ยวกับค่านิยม12ประการบ้างอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแบบเรื่องราวตลกก็คือว่าครูทุกคนมีความรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มภาระเพิ่มงานนะครับเราสอนเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอะแล้วทำไมจะต้องแบบมายัดมาโปรแกรมไอ้ค่านิยม12ไม่ใช่ครูจะแฮปปี้นะไม่ใช่เด็กจะแฮปปี้นะมีแค่ภาครัฐจะแฮปปี้ว่าแบบฉันได้ดำรินี้ขึ้นมาอะไรประมาณนี้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นภาระหมดอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนประมาณว่ามันต้องมีเปเปอร์ส่งเขาไปอะเพราะว่ามันมีแบบโอ้โหเนี่ยไอ้คนนี้ก็เป็นแบบคนแบบคุณอุปการในวงการการศึกษาท้องถิ่นอ่ะเขาเคยเป็นผอ.โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้แล้วก็เกรงใจใช่ไหมเขาก็ใช้ความที่เราต้องเกรงใจเขาเนี่ยทวงเราแบบซอฟต์ๆไม่มีหรอลูกอะไรแบบนี้นะก็เราก็ประมาณว่าก็แบบหลังๆนี่ตลกมากเลยก็คือเราเนี่ยจะมีแผนการสอนนะครับคือครูทุกคนมีแผนการสอนอยู่แล้วมันเป็นกฎหมายเลยว่าคุณจะไปในห้องเรียนแล้วแบบไปแบบเสริงๆมั่วๆไม่ได้มันต้องมีบอกเลยว่านาทีที่5คุณต้องเข้าสู่บทเรียนแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็งานตัวเอง นาทีที่20มันจะต้องมีอะไรแลบอะไรหรือเปล่ามีการแบ่งกลุ่มแล้วใช้กระบวนการอะไรประมาณนั้นคืออย่างน้อยคุณจะได้แบบไม่ได้แบบมาแบบมั่วๆมีกรอบที่บังคับตัวคุณประมาณนึงแบบเนี้ยคือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่ามันจะต้องโยนไปให้ใครคนนั้นก็ต้องทำแบบเราได้สมมติวันนี้ครูไผ่ป่วยเนี่ยแล้วโยนแผนการสอนให้ครูนุกสมมตินะครูนุกต้องสอนเหมือนครูไผ่เลยประมาณนั้นนะมันนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมันอะไรประมาณนั้นเหมือนว่าไม่ให้เราแบบร่นสดได้เลยวันเนี้ยทีนี้ความตลกก็คือว่าอ่ะในเมื่อคุณต้องการเปเปอร์แล้วคุณต้องการให้เราเห็นว่าเรามีค่านิยม12ประการเนี่ยก็คือมันจะมีเหมือนกับประโยคนึงที่โรงเรียนแบบว่าเขียนมาให้อ่ะแล้วให้ทุกคนก๊อปใส่แผนอ่ะว่าเนี่ยฉันได้บอกเด็กไปแล้วนะว่าเราต้องมีค่านิยม12ประการเลยเนี่ยก็คือว่ามีการแบ่งกลุ่มเพื่อสะท้อนให้ตรงกับค่านิยม12ประการข้อที่เท่านี้อะไรประมาณนี้เป็นแพลตฟอร์มไปซึ่งเราจะทำหรือไม่ทำซึ่งเราไม่ทำหรอกแต่มันก็ลดภาระเราภาครัฐก็แฮปปี้แบบอ๋อนะนโยบายมันได้ไปถึงเด็กแล้วอะไรประมาณนี้
นี่ก็เล่าให้ฟังนั้นไม่ต้องห่วงครับว่าเด็กจะโดนโปรแกรมอะไรเนี่ยครูก็ขี้เกียจทำนะฮะสบายใจได้โอเคครับเป็นความรู้ใหม่เลยเพราะผมก็คิดว่าภาคการศึกษาก็จะแบบสนับสนุนกับสิ่งนี้เต็มที่แล้วผมก็รู้สึกว่า12ประการผมว่าเด็กมันรู้อยู่แล้วสัก11ประการอ่ะครับแบบพ่อแม่เขาก็สอนอยู่แล้วอ่ะนะอะไรประมาณนี้ก็สบายใจได้นะครับยังเยาวชนก็โตมากับคุณครูที่ตั้งคำถามกับสังคมเหมือนกันแหละครูก็ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นใช่ไหมจะเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์อะไรขนาดนั้นครูก็ตั้งคำถามกับระบบการศึกษาเช่นเดียวกันแหละเราไม่เห็นหรอกว่าตอนนี้มันมีเพจอะไรเต็มไปหมดเลยที่ครูออกมาเหมือนกับจะแบบฉันไม่ยอมทำตามแกแล้วนะอะไรประมาณนี้เยอะแยะก็สุดท้ายมันก็ต้องยอมนะเพราะแบบระบบราชการไทยจะมีความแบบมันก็ตามผู้ใหญ่ประมาณนึงก็เรียกว่าปณีประนอมดีกว่าเราก็ไม่ถึงกับยอมขนาดนั้นเราก็บอกว่าอ่ะเรามาเจอกันตรงกลางได้ไหมเพื่อผลประโยชน์ของเด็กเราก็ใช้คำนี้มันก็จะทำให้แบบอ่ะโอเคได้ก็ตอนนี้ก็หลังจากที่เราปณีประนอมกันเยอะก็เหมือนเราจะชนะคณะนิยม12ประการก็ถูกถอดออกจากแผนนะมันต้องซอฟต์พาวเวอร์อย่าไปใช่เราไม่ยอมหรอกแล้วคุณก็มาจากรัฐประหารด้วยใช่ไหมเออโอ้เดี๋ยวเรื่องโอเคโอเคกลับมาเรื่องหนังครับย้อนกลับมาเรื่องศาสนานิดหนึ่งคือว่าพอเป็นแบบว่าวิชาเหมือนศาสนาพุทธมาเพียวๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนทำให้แบบเมื่อเรามองความว่าเป็นต่างศาสนาอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่าเป็นลัทธิที่ยัดเยียดหรือเปล่าอือฮึหมายถึงว่าตัวสามัญที่เราไปเจอชุดความรู้นี้แล้วบังคับให้เราต้องเรียนใช่ไหมใช่ถ้าตัวผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองไงแต่ว่าถ้าตัวผมเองก็มองแบบก็ในเมื่อผมสามารถพูดได้เปล่าว่าผมใช้คำว่าแบบเราอยู่ในสังคมพุทธเป็นใหญ่อะแล้วเรากำลังจะต้องอยู่ในสังคมนี้เราต้องยอมรับสิ่งที่มันมีแล้วก็ถ้าเราจะไปอยู่ในสังคมนี้เราต้องรู้จักสิ่งนี้ไม่งั้นเราก็จะอยู่กับเขาไม่ได้เราตอนนั้นผมคิดอย่างนี้เพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกคนพอเราโตขึ้นเป็นมหาลัยเข้าสู่สังคมแล้วทุกคนจะเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอผมโตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็ไม่ได้แบบเอาพุทธอยู่ในใจขนาดนั้นอ่ะอือฮะใช่ผมมองแค่นี้เลยอ่ะมีอันนึงอ่ะที่น้องพูดนะก็น่าสนใจนะครับคือพี่โตที่ยะลาแล้วก็มีเพื่อนอยู่ปอเนาะหลายคนประมาณเนี้ยปอเนาะคือโรงเรียนสอนศาสนาโรงเรียนสอนศาสนาคือประเด็นก็คือว่าคนพุทธในยะลาไม่ต้องอะไรมากคนที่น่าจะเข้าใจมุสลิมมากที่สุดเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยดีกับโรงเรียนปอเนาะทั้งที่แบบว่าโรงเรียนรัฐเนี่ยก็คืออัดพุทธเต็มที่เลยนึกออกไหมแล้วพอไปเจอกับว่าโรงเรียนที่อัดอิสลามเต็มที่ตัวเองอัดดันไม่เก็ตเลยเนี่ยเพราะว่าเขามันจะมีพวกเขาลือบางๆก็แบบพวกปอโนนี่แหละที่มันไปป้ายหูเด็กว่าต้องเป็นโจรใต้นะอย่าไปมีเพื่อนเป็นมุสลิมอย่าไปมีเพื่อนเป็นคนพุทธต้องมีเพื่อนเป็นมุสลิมเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็เคยเลยปอโนไม่เคยเจอการแบบสอนอย่างนั้นอ่ะเขาก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านศาสนาก็คือว่าตามดำริของกุรอานเลยก็คือเราก็ศึกษาตรงนั้นอย่างถ่องแท้ใช้เวลาให้เต็มที่ใช่ไหมฮะประมาณนั้นใช่ก็แบบเท่าที่ปอเนาะมีวิชาแบบมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคมด้วยซ้ำมันคือเป็นวิชาเลยอ่ะทำไมผมไม่มีสิ่งที่ฉันเรียนแล้วจู่ๆโดนมาบอกว่าการเข้าไปปอเนาะคือโปรแกรมที่จะไปสร้างเด็กให้เป็นโจรใต้อะไรเงี้ยแบบงงนะครับขอไอ้นี่ให้ปอเนาะนิดนึงนะก็คือว่าอาจารย์ฟิสิกส์ที่ผมรักมากๆถือว่าแบบตัวอย่างเป็นโรโมเดลของผมเนี่ยคือแกก็เป็นมุสลิมเนาะแล้วแกก็ไปสอนฟิสิกส์ที่ปอเนาะด้วยก็อยากให้รู้ว่าฟิสิกส์เนี่ยก็มีเรียนที่ปอเนาะนะเขาไม่ได้เรียนแต่ศาสนาอย่างเดียวเขาเรียนธรรมดาเลยเขาก็เรียนนะฮะประมาณนั้นอย่างแบบถ้านราธิวาสจะมีโรงเรียนชื่ออาตันกิยะก็จะเป็นแบบโรงเรียนที่คือโรงเรียนของน้องเองใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แต่ว่าญาติผมเรียนแล้วมันก็ในแง่ของquality ทางวิชาการก็ค่อนข้างดังอยู่ครับหมายถึงว่าแบบเด็กจบไปเรียนพวกคณะแพทย์หรืออะไรอย่างงี้กันเยอะแยะเลยอ่ะแบบไม่ได้จบไม่ได้เรียนเพียวมุสลิมขนาดนั้นอ่ะแค่พอไปถึงพาร์ทวิชาศาสนาเอ้ยแค่มันจะโปรแกรมการเรียนจะแบบ
มีพาร์ทวิชาสากลกับวิชาศาสนาสัดส่วนมันจะของวิชาศาสนาจะเยอะเป็นพิเศษเท่านั้นเองอ่ะแล้วมีแบบการละหมาดคือแบบว่าโรงเรียนมันเหมือนแบบสังคมมุสลิมล้วนก็เลยมีแบบละหมาดด้วยมีการทำพิธีศาสนากันในโรงเรียนอย่างเงี้ยแต่นอกจากส่วนนั้นมันคือโรงเรียนสากลไม่ต่างกันเลยอะแค่สัดส่วนของประชากรที่เป็นมุสลิม 100% เท่านั้นเองก็เหมือนของพุทธไหมที่แบบว่ามาเช้าเข้าแถวก็ต้องสวดมนต์เหมือนกันแต่ก็คือแค่แบบเน้นไปทางของศาสนาหนึ่งพูดถึงสวดมนต์จริงๆผมมีดีลิทซีนเนี่ยนะก็เป็นแบบมารียัมเข้าแถวแล้วเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ยกมือสวดมนต์แล้วก็โดนซิบซิบนินทาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเพื่อนแบบเทคที่จะนินทาก็ประมาณแบบมึงแล้วเดี๋ยวต่อไปจะต้องมันขึ้นไปอ่านดูอามันป้อนเนี่ยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันแรงไปว่ะมันก็เลยเอาออกแล้วก็ในแง่ของการเล่าเรื่องมันย้ำประเด็นเดิมไปหน่อยครับเพราะตัดแล้วก็เลยแบบเข้าโรงเรียนแล้วตัดไปที่ห้องเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหนี่ถ้าเกิดเอามาแบบทั้งหมดนี่น่าจะมันอยู่ใช่ผมว่าแบบมันมีหลายอันที่แรงเกินไปเหมือนกันเพราะว่าไอ้ที่ผมบอกว่าแบบในห้องเรียนแล้วมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะมีช็อตที่แบบมารียัมมองไอ้สามสิ่งเนี้ยที่มันอยู่ในทุกๆห้องเรียนอ่ะครับแล้วมันก็ตั้งคำถามแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าคำถามที่มันตั้งคำถามมันละเอียดอ่อนเกินไปว่ะเอาออกดีกว่าเดี๋ยวชีวิตนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนเขาตีความผิดเป็นอย่างอื่นใช่เป็นอีกสองสถาบันที่เราไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นอะใช่เดี๋ยวเสียงไปรายการเราเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะผู้แบบผู้กำกับมาพูดถึงหนังเรื่องนี้แบบว่าในแบบในสิ่งที่มันไม่มีในหนังด้วยอ่ะคิดดูดิใครที่ชอบหนังเรื่องนี้ต้องมาฟังพอดแคสต์อันนี้เลยแหละเอาจริงน้องเคยไปพูดกับสื่ออื่นอะไรมาบ้างไหมฮะในละเอียดขนาดเนี้ยก็ไม่นะเพราะส่วนใหญ่มันก็จะมีการคุยทอล์กประมาณแบบ20นาทีก็เขาก็จะคำถามแบบที่เจอกันบ่อยๆแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่พอมันเป็นการคุยไปเรื่อยมันก็เลยแบบประเด็นที่อยากคุยมันก็มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาละรายการเราตอนนี้กี่ชั่วโมงแล้วครับผมก็ไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วตอนนี้ห้าทุ่มแล้วครับผมโหเราคุยกันมา4ชั่วโมงแล้วสามเฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ที่ความเห็นของพี่นุ๊กเราต้องให้พี่นุ๊กพูดก่อนปอนได้ครับผมพี่นุ๊กครับครับผมครับสำหรับมุมมองของคนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับพี่นุ๊กมองว่าไงฮะก็ถ้าพูดแต่เหมือนกับคนอื่นแหละจริงๆก็คือพี่ชอบหนังนะชอบมากๆด้วยปกติพี่เป็นคนที่ค่อนข้างชอบหนังศาสนาแทบทุกศาสนาเลยเพราะว่าอย่างแรกคือพี่เป็นคนไม่มีศาสนาพี่ก็จะเลยจะรู้สึกว่าบางทีการที่เราดูมุมมองของคนที่ทำหนังศาสนาของตัวเขาเองเนี่ยของแต่ละศาสนาด้วยเนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่าในมุมที่ว่าคือบางเรื่องเนี่ยจะมองว่าเขาไบแอสที่ศาสนาตัวเองทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะเพราะเท่าที่ดูอ่ะทุกคนที่ทำหนังเกี่ยวกับศาสนาทุกคนจะเล่าสองมุมหมดเลยว่าฉันก็เบื่อศาสนาของฉันแต่ฉันก็ยังคงนับถือศาสนาของฉันฉันมีเหตุผลอะไรประมาณนี้เลยมีความรู้สึกว่าว่ะแล้วพอพี่มาดูวันเนี้ยพี่มาดูของฮีซัมอ่ะพี่มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างบาลานซ์ได้ชัดเจนดีอย่างบางอย่างหนังเรื่องอะไรอย่างถ้าเกิดสมมติว่าพี่ไปดูหนังศาสนาอื่นๆเคยดูเรื่องอะไรมาเอานี่ไหมพี่นุ๊กดูทูป๊อปอย่างทูป๊อปทูป๊อปไม่ได้ดูอ๋อ Netflix นึกถึงแต่ถ้าเกิดอะไรยังดูอย่าง Silence อย่างเงี้ย Silence หนังมิชชันนารีพุทธคิสใช่ใช่ใช่มันก็จะเป็นลักษณะของหนังแต่ส่วนมากพี่จะดูหนังศาสนาคริสต์เยอะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาจริงแต่ว่าแอบเอียงไปทางคริสต์หน่อยๆด้วยรสนับถือใช่ด้วยแล้วก็ด้วยรสนิยมของตัวเองหลายอย่างมันเอียงไปทางนั้นมากกว่าแต่พี่เป็นคนที่เอียงไปแล้วพี่ชอบแค่แนวทางแนวคิดของเขานะแต่พี่ไม่ค่อยชอบพิธีกรรมของเขาแล้วก็พี่ไม่ค่อยชอบการเขาเรียกว่าอะไรวะการชักชวนหรือการดึงเข้าไปเท่าไหร่ในหลายๆคนอันนี้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าไงดีไม่ถึงว่าลัทธิได้ไหมไม่ถึงว่านิกายแต่ละนิกายคือวิธีการดึงคนเข้ามันจะต่างกัน
ช่ใช่เขาจะมีคอมมิตเมนต์อะไรของเขาอยู่ใช่ไหมว่าแบบจุดมุ่งหมายสูงสุดของการใช่ไหมอยู่ในกลุ่มของเราคืออะไรแบบนี้ใช่ใช่ของถ้าของอิสลามเนี่ยค่อนข้างไกลตัวไหมก็ประมาณหนึ่งแต่ก็จะว่าไม่ไกลก็ไม่ไกลเพราะว่าพอดีก็มีคนที่อยู่ใกล้ตัวที่นับถือก็เราก็จะเห็นแนวคิดของเขาอยู่บ้างแต่ตอนที่พี่ดูหนังของเฮซัมเรื่องนี้แล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าที่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันบาลานซ์ดีเพราะว่าฮีซัมถ่ายทอดออกมาทั้งสองแบบทั้งในเชิงที่ว่าเราอะรักศาสนาของเราแต่เราก็มีความอีหยังว่าแบบไม่เบื่อว่ะแล้วมันทำไมอะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันทำไม จริงป่ะคือเนี่ยพี่ชอบประเด็นนี้มากเลยในหนังที่พอดูแล้วพี่รู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้ไม่มีสองด้านแบบสองด้านได้ชัดเจนแล้วมันเป็นสองด้านในคนเดียวแล้วมันไม่เชิงสับสนด้วยนะมีความรู้สึกว่าตัวละครของมาริยามคือเขาเป็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สับสนแต่แค่ยังรู้สึกเหมือนกับยังไม่เข้าใจในศาสนาของตัวเองบางประการด้วยวัยด้วยอายุด้วยอะไรไหมใช่ด้วยอายุด้วยอะไรด้วยไงคือยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่แม่ทำคืออะไรสิ่งที่แม่หล่อมาเหตุผลอะไรแต่รักไหมเรารักถ่ายทอดได้ดีมากเลยผมไม่ได้ถ้าเป็นแบบในมุมของที่ผมเขียนบทคือผมว่ามาริยามันไม่ได้รักไม่ได้ใช้คำว่ารักอะแต่มันคือการที่พอมันเป็นสิ่งที่ผูกกับมันเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนมันอะแล้วมันรู้สึกว่าเปิดแบบนี้ใช่ไหมมันใช่เพราะว่าเปิดแบบนี้ด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็แค่หวงตัวตนมันอะต่อให้มันไม่รักตัวเองอะมันเหมือนกับเราก็มีบางมุมที่เราเกลียดตัวเองแต่เราก็รักตัวเองอะ uh-huh. แต่อันนี้พูดถึงตัวตนที่เป็นสิ่งที่อยู่ในบัตรประชาชนอะไรเงี้ยใช่มันประมาณนั้นดูแล้วพี่มีความไอ้นี้ผมว่าแบบลืมเพิ่งนึกได้ว่าในแง่ของการเขียนคาแรคเตอร์จริงๆผมได้อิทธิพลจากเรื่อง Lady Bird มาเยอะมากเลยใช่แบบความสัมพันธ์ในบ้านหรือว่าแบบมีความคล้ายอยู่แบบความกล้านโลกความแบบคนหัวซ้ายที่อยู่ในบ้านหัวขวาอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งไอ้ตรงเนี้ยอันนี้พี่ต้องยอมรับเลยนิดนึงนะว่าถ้าเกิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือแม้กระทั่งใน Lady Bird ด้วยLady Bird กับหนังเรื่องนี้มีจุดที่มันคล้ายกันจริงเพราะว่าอย่างแรกก็คือตัวเอกกับแม่มีเรื่องที่มันมีความไม่เข้าใจกันอยู่ตลอดถูกไหมใช่ครับมันค่อนข้างไกลตัวพี่เพราะว่าพี่กับที่บ้านพี่ยังไม่เป็นพี่กับที่บ้านเป็นคนเป็นบ้านที่สามารถคุยทุกเรื่องถึงแม้จะไม่ได้เห็นด้วยก็ฉันจะเห็นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ว่าอะไรนึกออกปะก็เลยค่อนข้างที่จะไกลตัวนิดนึงแต่ว่าเวลาดูแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันทำให้เรามองอีกมุมมากกว่าว่ามันมีครอบครัวที่เขาไม่ได้เป็นแบบเราแล้วแบบหนังประเภทแบบเนี้ยมันค่อนข้างสื่อให้เห็นในแนวคิดพวกนี้ชัดขึ้นสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีหนังที่ชัดขนาดนี้หรือสมัยหรือว่าพี่อาจจะดูหนังไม่เยอะพอหรือไม่ค่อยมีไม่แน่ใจไม่กับประเด็นความหลากหลายทางประเด็นมันเพิ่งมีมาช่วงหลังมากกว่าที่หมายถึงว่ามีความหลากหลายในมุมสมัยก่อนเหมือนพี่ไม่ค่อยเจอหนังที่สื่อในเรื่องพวกนี้ชัดคือมันเป็นไทยเดียวกันนะแต่เดี๋ยวนี้คือคนเรามันหยิบประเด็นบางอย่างออกมาได้มันมีความหลากหลายทั้งเพศทางอะไรการนับถือทุกอย่างคือมันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นไงเมื่อก่อนมันแบบมีไม่กี่อย่างและถูกกรอบตีไว้อยู่ใช่ซึ่งมันดีมากพี่ชอบมากเลยแบบที่เจนได้มีโอกาสได้เล่าอ่ะเจนที่แบบเก็บกดในที่สุดก็ได้เล่าเพราะว่าแบบผมว่าถ้าเมื่อก่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะถูกปกครองโดยผู้ใหญ่อ่ะแล้วก็มีมายด์เซตผู้ใหญ่คุมวงการแต่ว่าพอเราแบบตอนมีอินดีเพนเดนต์มากขึ้นแล้วเขาก็แบบมีพื้นที่ที่ได้พูดผมคิดว่าใช่ซึ่งมันดีเนาะทำให้รู้สึกโอเคกับหนังชุดนี้นะนะหนังเรื่องนี้ด้วยมากมากเลยแต่มองมุมกลับก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปในอุตสาหกรรมแล้วมันก็ยังคงเป็นรูปเดิมอยู่ดีเพราะยังมีผู้ใหญ่คุมมีเจ้าของเงินเจ้าของทุนที่คุมอยู่ใช่ของคุณในทุนใช่ใ
แต่ตอนนี้เราคือเราเป็นนักศึกษาไงใช่ไหมเราอยากทำหนังอะไรเราทำได้เลยไงเรามีความคิดสร้างสรรค์จริงจริงพอถ้าเกิดเรากลายเป็นว่าเราต่อไปเราเข้าไปในระบบอะเราอาจจะไม่คิดอย่างนี้หรือไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้มันกลายเป็นว่าในการที่จะพิชชิ่งโปรเจกต์ใดๆก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของการที่ดีหรือเปล่าอย่างเดียวแต่มันกลายเป็นว่าขายหรือเปล่าแล้วพอเราทำหนังเพื่อที่จะขายคนหมู่มากกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเอาตัวเองเอ็กซ์เพรสหรือแบบระบายออกมากลายเป็นว่าเราต้องวิ่งหาสิ่งที่สังคมอินอยู่ร่วมกันอะแล้วสังคมก็อินแต่เรื่องเดิมๆหรือถ้าไม่ใช่เรื่องเดิมๆก็เป็นสิ่งที่มันผลิตซ้ำกันไปมาซึ่งก็ไม่รู้ผมว่ารู้สึกว่าอย่างที่หนึ่งในเหตุผลที่ยังไม่รีบเข้าวงการทั้งที่แบบค่ายหนังชวนมาบ่อยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอยากจะนั่นแหละฟาร์มก่อนถ้าสมมติว่าผมรีบเข้าวงการตอนที่ยังเป็นนักศึกษาหรือเพิ่งจบเขาจะมีอำนาจต่อรองสูงกว่าครับผมก็รู้สึกว่าฉันจะต้องเก็บเกี่ยวก่อนฐานแข็งแรงกว่าแล้วอะไรเงี้ยเพราะนึกภาพนะครับว่าถ้าพี่เต๋อนะว่าพลจะทำ How to Think ตอนสมัยที่ยังไม่ทำ Mary Chappie หรือ36อ่ะคือผมว่าโปรเจกต์นี้ไม่เกิดเพราะว่ามันนิชมากอะไรเงี้ยคือครับอำนาจการต่อรองมันจะขึ้นอยู่กับว่าแบบการที่เราแข็งแรงพออะไรเงี้ยผมมองอย่างเราต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนใช่ถ้าเราเข้าไปโดยง่ายๆมันก็เป็นการที่แบบว่าแบบอยู่ใต้อานัตไปเรียบร้อยแล้วคือที่แบบพูดอะไรไม่ได้ถ้าโปรดิวเซอร์เก่งจริงกับคนที่อินดิเพนเดนต์หรือคนหน้าใหม่มันก็คุมได้อย่างเช่นแบบจำชื่อไม่ได้แต่โปรดิวเซอร์ของ Marvel ที่เป็นคนเดียวกันตลอดอ่ะฮะเควินไฟกี้เหรอใช่ๆเควินไฟกี้เค้าเก่งจริงแล้วก็เค้าก็แบบเค้าเรียกเปิดรับไอเดียเพราะแบบในความที่หนังมันก็สูดไปมาแต่ว่าก็จะมีกลิ่นของความหาทิศทางใหม่ๆของหนัง Marvel หนังฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยก็พ่วงกับก็อินดี้นะจริงๆแล้วอ่ะพ่วงกับใช่ใช่จริงๆแล้วเป็นพ่วงกับอินดี้เลยนะโอ้โหอันนี้ผมชวนคุยนอกเรื่องหน่อยแล้วกันแต่ว่าได้ได้เหตุผลที่ DC บอกว่าที่ DC มันล้มเหลวแต่ Marvel คุมได้เอ้ Marvel สำเร็จเพราะว่า DC มันเอาแต่พ่วงกับเทพๆอ่ะแต่ว่าโปรดิวเซอร์คือก็ไม่ได้เก่งอะไรอ่ะแล้วมันก็คุมไม่ได้เพราะว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงกว่ากับโปรเจกต์ระยะยาวแต่ขณะเดียวกันขั้วตรงข้ามคือ Marvel ที่แบบโปรดิวเซอร์แม่งเก่งแล้วพ่วงกับก็ไม่ได้มีอำนาจต่อรองขนาดนั้นก็เลยอยู่ในคันลองที่โปรดิวเซอร์วางแผนไว้ระยะยาวอะไรเงี้ยนั่นแหละก็จริงๆแล้วนั่นแหละก็พอพูดถึงตรงนี้ก็อยากจะให้น้องแบบยังมีความหวังนะเราอาจจะเจอสูตรนี้ในประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมว่าแบบพ่วงกับอินดี้วันนึงก็แบบใช่ไหมก้าวสู่การกำกับหนังใหญ่โดยที่ไม่ทิ้งความเป็นตัวเองเลยประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็สู้ต่อไปก็ยังผลิตงานที่เป็นไลเซนส์ต่อไปอย่าไปท้อแท้นะประมาณนี้กำลังใจอย่างที่พี่เห็นโปสเตอร์แล้วพี่ก็แบบ yes เลยบอกแม่งเอ้ยมาสักทีเลยเนี่ยนะพอพูดถึงประเด็นนี้ตะกี้นี้ก็มีคำถามว่าแบบหนังไทยกับการจับต้องเกี่ยวกับการประเด็นศาสนาโดยเฉพาะ3จังหวัดมีอะไรบ้างนะครับก็พอไปหามานิดๆหน่อยๆนะครับช่วงที่นั่งสนทนากันก็มีเรื่องผีเสื้อและดอกไม้อ๋อใช่หนังโกรธผมเลยใช่ของคุณยุทธนามุดาสิริครับก็ฉายตั้งแต่ปี28นู่นแหละฮะผมเพิ่ง2ขวบเองตอนนั้นนะฮะก็ยังไม่ได้ดูแน่ๆนะครับแต่ก็เป็นหนังที่มาจากหนังสือที่ดีมากๆนะครับใช่ครับผมเคยอ่านหนังสือแล้วแต่ยังไม่เคยได้ดูหนังเลยน่าจะแบบเป็นหนังที่เป็นหนังเยาวชนแหละนี่ผมขอพูดหน่อยได้ไหมครับได้ได้เลยครับได้ครับไลฟ์โกของผมคือการอยากรีเมคหนังเรื่องนี้เฮ้ยจริงว่ะฮะเพราะผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมรู้ว่าถ้าเป็นผมจะเล่ายังไงแล้วเล่าให้มันโลเคอลกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าขอเก่งกว่านี้ก่อนใช่เฮ้ยถ้าวันนึงมันเป็นจริงขึ้นมาได้นี่พวกเราภูมิใจมากเลยนะเว้ยนี่โคตรบังเอิญเลยที่แบบมันเป็นหนังโปรดไทยเรื่องนึงของผมอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ที่ผมแบบคิดนะในความคิดผมอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าน่าจะพอได้อยู่ก็คือโอเคเบตงนะครับของคุณปุ๋ยดนศรีนิมิบุตรนะครับโอเคเบตงเนี่ยจริงๆมันทัดกับผมด้วยเพราะว่าไม่ใช่เป็นคนยะลาเฉยๆนะพ่อเป็นคนเบตงด้วยประมาณเนี้ยก็คือโตมาที่เมืองนั้นแหละแล้วก็
รู้สึกแบบว่าถ้าเกิดเคยได้ดูโอเคเบตงก็คือพูดถึงในมุมพุทธแหละเหมือนที่น้องทำเลยก็คือว่าน้องพูดถึงมุมมุสลิมใช่ไหมที่เจอเขาเจอช็อกอะไรเนี่ยแต่นี่คือพระอะที่บวชมาตลอดอะตั้งแต่แบบยังเป็นเนนเล็กๆอะแล้วมาสึกเอาวันที่แบบว่าเป็นแบบใช่ไหมเป็นหนุ่มเป็นแน่นอะไรเนี่ยแล้วก็มาเจอ culture โดยแล้วแบบมีเป็น3จังหวัดอีกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เกิดที่เบตงซึ่งเอาจริงเบตงเป็นเมืองที่แบบผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวนะมีจีน มีมุสลิมมีพุทธอยู่กันแบบสงบอะประมาณนั้นก็เลยแบบเจอ culture อะไรต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงการก่อการร้ายด้วยซึ่งแบบเอาจริงแล้วในช่วงนั้นนะมันมีปัญหาการก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่หนังฉายพอดีเลยช่วงนั้นนะซึ่งมันก็เลยทำให้หนังต้องถูกเลื่อนฉายในระยะนึงอะที่หัดใหญ่นะคือเราในฐานะคนเป็นตรงอะเรารอเรื่องเนี้ยเราก็จะไปเข้าไปดูแล้วมันก็โดนเลื่อนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไม่สงบจนสุดท้ายหนังนี้ก็แบบถูกไปฉายที่เบตงด้วยประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวฉายเป็นหนังกลางแปลงเลยนะวันหนึ่งคุณควรเอาหนังของคุณกลับไปที่สมัยโกลกนะทำอะไรเอาไปฉายใช่จริงๆคือแบบไลฟ์โกของผมฉายที่อเมริกามันสามารถทำให้แบบพื้นที่ของคนผิวสีมันกลายเป็นกลมกับป๊อปคัลเจอร์แล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบยืนด้วยกันแล้วมันฝืนกับไวท์พีเพลอะไรเงี้ย แล้วก็เลยแบบเราอยากให้วันหนึ่งที่แบบสื่อบันเทิงของมุสลิมแม่งมันเป็นแบบมันแข็งแรงแล้วมันเหมือนกับพบอิจฉาอีสานที่มีหนังภาษาอีสานเยอะแต่ไม่มีหนังภาษามลายูเลยใช่อะไรเงี้ยเข้าใจก็อย่างที่พี่บอกครับว่าหนังแบบที่พูดถึงวัยรุ่นมันมีมากมายไปหมดเลยทำไมยังไม่มีวัยรุ่นมาลายูนี่ไอ้นี่คืองงเนี่ยจนแบบน้องได้ทำสักทีอยู่เนี่ยฮะแล้วก็ยังมีหนังนะที่จริงๆแล้วก็คือไอ้นี่ยังไม่เคยดูมาสมุทรสุสานอันนั้นก็คือแบบว่าอาจจะเป็นอินดี้หน่อยไหมแต่ว่าที่พี่คิดเนี่ยคือเรื่องอาร์มีนนะครับผมที่คุณเรย์แม็กซ์แสดงนั่นแหละก็เป็นเรื่องนั้นเขาคือเรื่องนี้คือยังไม่ได้ดูเลยน้องได้ดูยังครับยังแต่ว่าผมดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเขามันเป็น mindset แบบมุสลิมจ๋าไปหน่อยอ่ะผมว่าแล้วมันก็ทำให้ถ้าคนพุทธดูจะรู้สึกว่ามันยาขมไปไหมอะไรเงี้ยอ๋อคือเป็นหนังที่แบบว่าตามหลักศาสนาเลยเนาะมันเคยได้ยินเรื่องนี้มาเป็นหนังเทิดพระเกียรติหรือเปล่าหนังเทิดหนังเทิดพระเกียรติศาสนานะไม่ใช่เทิดพระเกียรติหมายถึงมันเป็นหนังเชิดชูหนังเขาเรียกว่าหลังอะไรอ่ะทำสร้างมาเพื่อบูชาพระเจ้าเขาใช้คำว่าหนังฮาลาลมันเป็นหนังฮาลาลก็คือแบบหนังที่แบบถูกตามหลักศาสนา 100% อะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนกับคนที่สร้างเขาเรียกว่าเหมือนกับสร้างหนังบูชาพระเจ้าของพุทธศาสนาที่แบบว่าเล่าเรื่องแบบการกำเนิดพระเจ้าเล่าเรื่องบัญญัติศิกปการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนังแนวๆนั้นไหมแต่ไม่เคยดูเคยได้ยินชื่อผมใช่แต่ผมว่าพอผมดูตัวอย่างแล้วมันมีการแบบพยายามที่จะเบลนจะพูดไงอ่ะมีแบบการยกชื่อพ่วงกลับมาเป็นชื่อสถานที่อะไรเงี้ยแบบนี่คือสวนโกดาแล้วก็นี่คือสวนทุฟโฟคือแบบเชี่ยเลยวะแล้วแบบทาร์เก็ตที่เขาจะให้ดูอ่ะแม่งคือแบบมุสลิมแล้วเราก็เลยแบบมันเลยมีความงงก็คืออาจจะเป็นแบบหนังที่เราไม่ใช่อยากจะทำแบบนี้แล้วกันว่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะเราใช่ผมว่ามันยาขมไปสำหรับทาร์เก็ตถ้าเขาอยากจะทำเลยถ้าผมว่าต้องซอฟต์พาวเวอร์หรือถ้าไม่ซอฟต์พาวเวอร์มันก็ควรเป็นกับเพื่อนแบบเป็นเวฟอะนิวเวฟแบบแก๊งมันเหมือนที่ถ้าคนผิวสีมันจะมียุคหนึ่งที่มี Blaxploitation Film อะคือแบบหนังคนดำเป็นกลุ่มแก๊ก้อนนิวเวฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับจริงๆแล้วไอ้ที่น้องพูดนี่มีพูดถึงใน The Black Clan Man ด้วยนะลองไปดูได้มันจะมีประโยคนึงเลยที่แบบตัวละครพระเอกนางเอกนั่งคุยกันเกี่ยวกับหนังที่แบบว่าเป็นมุมของคนดำแบบประมาณนี้เลยพูดกันจริงจังเลยอยู่ดีก็มีรู้สึกว่าแบบความฝันผมอยากเป็นแบบมุสลิมพอยเทชันหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้เอาใจช่วยดีแต่พูดถึงแบ็คแคนแมนก็แบบตอนช่วงที่ปั้น
develop บทก็มันจะมีที่มันดอลลี่ประหลาดๆอ่ะที่จะเจอในหนังสไปรีก็เอามาเลฟเป็นแบบตอนมันเข้าโรงเรียนอ่ะตอนมันเข้าโรงเรียนเหรอตอนไหนนะตอนมันเข้าโรงเรียนที่มันจะแบบวิธีการดอลลี่จะประหลาดๆอ่ะที่มารยาทเหมือนตัวลอยๆอ่ะอ๋อใช่ๆเราอยากให้มันรู้สึกว่าพื้นที่โรงเรียนนี้ประหลาดเหลือเกินสำหรับมารยาทอะไรเงี้ยก็เลยแบบฉันเอาสิ่งนี้มาแล้วกันจากหนังของสไปรีโอ้สุดยอดนี่คือลึกจริงนะวันนี้นะพอดแคสต์เราเนี่ยแทบจะแบบว่าแบบยุ่ยหมดเลยละเอียดมากขยี้จนแบบไม่เหลืออะไรแล้วอีกนิดนึงคือคอมเมนทารี่หนังตัวเองอันเนี่ยเกือบแล้วถ้ามันมี DVD ก็ยินดีนะเอาตอนนี้ไปใส่ใน DVD แต่ไม่ต้องทำเพิ่มนะครับอ่ะโอเคพี่นุกมีอะไรอีกไหมเกี่ยวกับมุมมองของคนดูมุมมองมันมีประมาณนั้นแหละค่ะมองแบบคนดูแบบบ้านๆเลยครับประมาณนั้นแล้วก็จับอะไรได้ประมาณนั้นแล้วเราก็โอเคกับจุดนั้นแต่จริงๆอันนี้คือนอกเหนือจากประเด็นพวกนี้นะคือมันสนุกจริงอ๋อแต่จริงพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อปกติบางทีมันจะมีบ้างที่หนังสั้นหรือหนังที่เป็นลักษณะหนังอินดี้หนังเล็กๆอะไรเนี่ยที่มันจะมีแบบฉากแบบที่เรารู้สึกว่าใส่มาทำไมวะแต่เรื่องเนี้ยไม่มีเรื่องเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าอ๋ออืมใส่มันน้อยไปมั้งผมมี mindset ในการเขียนหนังเรื่องนี้ว่ากำลังทับกำลังเขียนเพลงฮิปฮอปอยู่ครับเลยต้องเร็วแล้วมันใช่มันออกแนวมันมากกว่ามันแบบเลยพี่เขียนรู้สึกว่าพี่จะเขียนในรีวิวของพี่ในทวิตอยู่ประมาณว่ามันออกเป็นเหมือนทำออกมาเป็นลักษณะแนวตลกร้ายซึ่งจริงๆมันไม่ได้ตลกเลยเหมือนกับว่าพยายามทำออกมาให้เราบันเทิงคือเราถ้าเกิดในฐานะของคนดูอะดูแล้วมันบันเทิงมันไม่น่าเบื่อแต่ว่าประเด็นจริงๆอะมันหนักซึ่งจริงๆมันเป็นข้อดีของการทำหนังอย่างนึงเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเป็นคนทั่วๆไปดูหนังเลยอะอย่างน้อยความบันเทิงมันมักจะต้องมาไปอันดับต้นๆอยู่แล้วถ้าเกิดคนทั่วไปดูมันก็จะทำให้การดูหนังมันลื่นไหลมากขึ้นสนุกมากขึ้นอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันดีนะที่เอาหนังเป็นหนักขนาดนี้มาทำให้มันบันเทิงแบบว่าดูแล้วสนุกได้ยากเป็นเรื่องยากคือไม่ใช่หนังที่แบบว่าตบแล้วอย่างเดียวหรือว่าสอนสั่งสอนแล้วอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความกลมที่แบบว่าเออมันยังสนุกด้วยแล้วก็แบบสะท้อนด้วยสนุกและสะท้อนใช่เว้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่า เรื่องคือเจอหนักๆแล้วก็แบบพยายามจะสอนพยายามจะแบบเปรียบเปยมากเกินซึ่งมันก็โอเคคือมันก็ดีแต่ว่ามันละเอียดไปก็เอียดไปมันก็แบบเยอะไปไหมมึง มันจะมีฟิลบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงจ้าๆครับครับเดี๋ยวไม่จ้าๆหมิวเสียงไม่ใช่หรอเสียงใครจ้าๆครับอันแหละนะฮะถ้าเกิดผมอีกนิดนึงก็จะเป็นเอาสิ่งที่แบบเราเหมือนถ้าเกิดคนพุทธอย่างเงี้ยหรือว่าแบบคนทั่วๆไปในสังคมเทพนะก็จะเห็นการล้ออย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเอาทุกอย่างที่มีการล้ออ่ะมาไล่ตบทีละอย่างอ๋อใช่ผมทำการบ้านด้วยการแบบบูลเลตสิ่งที่เคยโดนด่าในชีวิตจนได้3หน้า A4 ก็มาคิดว่าจะเอามาทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ฟังดูเศร้ามากเลยแต่ว่าพอผมเป็นพวกเอนเตอร์เทนเนอร์ก็เลยแบบเล่าให้มันไม่ใช่เป็นยาขมอ่ะนั่นแหละชอบตรงนี้คือโหมันตบตอบแบบทุกจุดจริงๆอะแบบไอ้นั่นเรื่องอะไรเลยนี่คือแบบว่ามาหมดเพราะถ้าเกิดคนแบบว่าคนพุทธมาดูหรือว่าคนในสังคมเทพมาดูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าอย่างน้อยสักประโยคสองประโยคอะต้องเคยตัวเองเคยพูดหรือว่าเคยได้ยินในวงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องแบบโดนสักช็อตหนึ่งที่แบบว่าเออแบบที่มันรีเลทได้ใช่ใช่นั่นแหละเพราะผมติดอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะชอบไปถ่ายเวลาเห็นคนพุทธแดกดันมุสลิมโหอย่าจดไว้ช่วงที่ปันทีสิทธ์นะก็เลยได้ข้อมูลมาเยอะแต่ก็เหมือน
อันนี้เอามาจากเหตุการณ์จริงด้วยใช่ไหมที่เรื่องปลาเบคอนไม่แต่ว่าเอามาจากข่าวครับที่คนอังกฤษปลาเบคอนใส่แล้วเขาก็ผมตกใจมากๆที่ทุกคนแชร์เป็นเรื่องตลกอะแบบฮ่าตลกจังเลยเป็นฉันจะปลาสองรอบหรือแบบทำไมทุกคนดูเทคเป็นเรื่องตลกว่าเราไม่ขำเลยอะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างวะให้รู้ว่าเราไม่ขำอยู่อะแค่นั้นเลยครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งฉากให้มายามไปซื้อหมูปิ้งอ๋อไอ้นั้นเจอจากรูปในอินเทอร์เน็ตครับแบบว่าเขารีทวิตในทวิตเตอร์นี่แหละแล้วก็แบบโอ้ดูสิสาวมุสลิมซื้อหมูปิ้งตลกจังเลยแล้วก็แบบเราตลกหรอว่าเขาอาจจะโดนบังคับซื้อก็ได้นะเราเขาอาจจะไม่ได้คอนเซนต์ที่จะซื้ออ่ะครับเออแต่จะบอกว่าฉากนั้นนะพ่อค้าหมูปิ้งอ่ะพี่เคยรู้จักเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเองอ๋อเขาเป็นนักแสดงละครเวทีด้วยไหมรู้สึกเพื่อนแนะนำมาอะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าตาเขาดูเหมือนกับคนที่ตามตลาดดีผมชอบจริงหน้าเขาหล่อแต่บ้านดีแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่อยากให้หนังเรื่องนี้มีผู้ใหญ่เพราะผมรู้สึกว่าอยากให้ผู้ใหญ่คนเดียวที่อยู่ในหนังคือแม่อะไรเงี้ยของการออกแบบใช่เออไม่ทันสังเกตถ้าสังเกตคือหนังนี้ไม่มีอาจารย์ไม่มีอะไรเลยครับผมให้แบบมีแค่แม่แล้วก็ทั้งคนทำคนที่เป็นอำเภอก็เป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำแบบคลอดผิดปกติเลยแต่ว่าไม่มีใครสังเกตไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกติเลยตอนแรกผมนึกว่าจะโดนจุดนี้ละใช่ไม่รู้สึกจริงๆไม่ได้สังเกตเลยตัวแม่เลยรู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่มาคุมอ่ะมันเลยคนดูจะได้รู้สึกว่าสิ่งนี้คือผู้ใหญ่อ่ะที่มองพลาดไปจริงผมคิดเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็สนุกที่ได้คิดนะไม่ได้ติดอะไรฝากคนนี้ดีแล้วครับฮะก็ประมาณนี้สำหรับการสะท้อนจากคนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วนะครับนะส่วนผมก็จะพยายามต่อไปนะครับนะเพราะว่าบัตรเครดิตผมมันตัดนะฮะเข้าไปดูไม่ได้น้องเดี๋ยวพี่สัญญาพี่ดูแน่นอนนะครับแต่ว่าเอาดูไม่ได้เลยต้องขึ้นกรุงเทพมาดูแล้วครับเดี๋ยวน้องขับมาฉายคืออย่างนี้ยังแซวกันเลยว่าแบบหนังน้องเขากี่นาทีนะ22-29นาทีใช่ไหมกันยังบอกเลยว่าแบบสงสัยต้องดูตัวอย่างหนังสัก15รอบเนี่ยได้ความรู้สึกตัวอย่างหนังมันคือเล่าหนังทั้งเรื่องไปแล้วอ่ะใช่ๆพี่พูดมาเนี่ยก็คือได้ดูตัวอย่างหนังอ่ะเท่าที่จะพอหาได้นะก็แบบรู้สึกว่าเห็นภาพตามเลยนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมเพราะว่าแค่แบบเห็นฉากทำบอร์ดป้ายนิเทศอ่ะรู้สึกแบบนี้เลยอ่ะรู้สึกแบบใช่เลยโอเคเลยเพราะว่านี่แหละหนังที่เรารอคอยนะครับสู้ต่อไปนะครับดีมากโอเคสำหรับประเด็นต่อไปก็คือมันเป็นหนังเรื่องแรกด้วยหรือเปล่าเรื่องเนี้ยก็คือเป็นหนังนักศึกษาเป็นหนังเรื่องแรกเนาะถือว่าได้ขนาดนี้นี่พวกเรานะโอ้โหคนลุกอ่ะนะฮะใช่เกินไปจริงจริงนี่ขนาดดูแค่ตัวอย่างเนี่ยโอเคให้แบบพออย่างเงี้ยพอเราพูดกันมาอย่างนี้มันก็เข้าอีกประเด็นนึงที่แบบว่ามันเกิดการคาดหวังจากคนอื่นมากขึ้นไหมครับหลังจากนี้หลังจากฉายไปหลังจากได้รางวัลมาใช่ก็อย่างที่ผมเคยบอกเมื่อชั่วโมงที่แล้วมันจะเกิดคนเป็นศิลปินเขาจะกลัวผลงานที่สองมากเพราะว่าเขาจะเริ่มจับออเตอร์ว่าเป็นคนลายเซ็นยังไงจากผลงานที่สองอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆแล้วผมเองก็ยังไม่ชัวร์เลยว่าแบบเป็นคนทำหนังยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าความกดดันก็คือแบบกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเล่าเรื่องอะไรประเด็นชิวๆแบบหรือเราจะทำหนังแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเราสตาร์ทมาก็แบบแกรนเลยเราแบบคนจะมาสร้างเลยคนสร้างเออๆๆเข้าใจได้เขาจะเรียกสไตล์ผมว่า activist filmmaker คือหมายถึงว่าไม่ได้ hidden agenda แล้วกูมีอะไรอยากจะพูดกูพูดผ่านหนังเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วทุกคนจะคาดหวังว่าหนังเรื่องต่อไปของเราจะต้องเป็นแบบactivist อะไรสักอย่าง movement ของมุสลิมอีกแล้วหรออะไรเงี้ยต้องเจาะผมเองทุกอย่างแต่ผมก็คงไม่ได้อยากจะซ้ำทางหรอกครับไม่งั้นมันก็เท่ากับการตีกรอบตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเราว่าอยากหลากหลายมากกว่า
เข้าใจครับนะก็นั่นแหละก็ทำสิ่งที่รู้สึกว่าสนุกแล้วกันเนาะคนดูจะได้สนุกไปด้วยถ้าอะไรที่มันแบบฝืนใจก็มันก็ไม่สนุกแหละแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับครับผมครับเนี่ยพอนึกถึงนะก็แบบติดภาพอันนึงอ่ะมันมีพ่วงกับ separation นะฮะที่เป็นหนังอีหลังใช่ไหมหนังอีหลังที่มั่นใจนั่นแหละแล้วก็แกกระโดดไปทำหนังสเปนมั้งที่มีเฟเนโดเป้ครูสเนี่ยอะไรอ่ะผมจำไม่ได้แกเป็นหนังเปิดอ่ะแต่เป็นหนังลักพาตัวแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยอ่ะว่าผมชอบ separation มากเนี่ยบางทีไองานแรกๆมันทำให้เราติดภาพจริงๆนะไม่แล้วก็ไอสิ่งคล้ายๆกันที่ผมชวนคุยนอกเรื่องแล้วกันมันมีโคยดะหนังเรื่องต่อไปที่มันเป็นหนังยิปเป้หนังฝรั่งเศสแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหนังดีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเขาอยู่มือพองเป็นสังคมญี่ปุ่นอ่ะเขารู้จะเล่าอะไรใช่พองเป็นหนังฝรั่งเศสแล้วครอบครัวแบบคนรวยจนชั้นสูงอ่ะ The Truth อะไรสักอย่างไหมใช่ใช่ใช่ครับก็เลยแบบมองหนังแบบตั้งแง่อยู่ว่าเยอะไม่น่าจะดีมั้งแล้วแบบคานปีที่แล้วก็ไม่ได้มีหนังเข้าๆด้วยใช่แล้วเป็นหนังที่ต่อจากคานนะเนาะจากช็อปลิฟเตอร์นะใช่ครับอย่างนี้ก็จะไม่ใช่เป็นผู้กำกับโนเนมแล้วเป็นผู้กำกับที่ได้ปาล์มทองคำอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นแบบอะไรที่กดดันตัวเองหรือเปล่าไม่รู้เนาะอีกคนนึงก็พี่เจ้แหละไม่รู้เป็นไงบ้างเนี่ยหนังโคลัมเบียแกแหละใช่ไหมใช่โคลัมเบียไหมสักอย่างเนี่ยหรือว่าอะไรสักอย่างที่ได้ช่วงนี้ต้องคนพักอยู่หรือเปล่าใช่ไหมทินดาสวินตันมาเล่นด้วยใช่ไหมใช่รอดูไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรเมมโมเรียอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะไม่รู้ว่าจะปังหรือเปล่าเนาะนั่นแหละอ่ะโอเคกลับมาที่ประเทศเราครับโอเคครับอ่ะเราห่วงใยทุกคนนะฮะครับแล้วตอนนี้นะครับก็พูดถึงหนังตัวเองจนแบบไม่รู้จะพูดประเด็นอะไรละมาพูดถึงวงการบ้างดีกว่าไหมวงการหนังสั่งมาเราตอนนี้ในฐานะที่แน่นอนว่าคุณจะต้องออกไปประกอบอาชีพทำมาหากินกับวิชาชีพนี้เนี่ยวงการของคุณมุมมองคุณเป็นไงบ้างวงการหนังสั้นในบ้านเราผมว่าวงการหนังสั้นในบ้านเราค่อนข้างเติบโตขึ้นจากตอนแบบปีหนึ่งที่ผมขึ้นมาผมยังรู้สึกว่าวงการหนังสั้นมันมืดแปดด้านอะแต่ว่าเราว่า movement ง่ายๆที่แบบสังเกตได้เลยก็คือการที่ชมรมวิจารณ์บันเทิงมีสาขาหนังสั้นขึ้นมาอันนี้เราว่านี่ก็เป็นแบบหลักฐานอย่างนึงแล้วอะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือแบบเราจะสามารถเห็นว่าแบบหนังสั้นมันไม่ใช่เป็นแค่บันไดสู่การเข้าวงการอย่างเดียวไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหนังอะหมายถึงว่าปีที่แล้วคงเดชพี่คงเดชก็ทำหนังสั้น 2-3 ตัวหรือเต๋อณวพลก็มีหนังสั้นเป็นระยะในช่วงที่ระหว่างจะทำหนังใหญ่อะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นสิ่งที่ผมว่าอันนี้สามารถพูดได้เลยว่าแบบหนังสั้นในไทยเติบโตจาก2อย่างคือ1คือมีการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ตฟิล์มอะครับแบบหนังสั้นในอินเทอร์เน็ตแล้วมันปังอีกแบบนึงคือตัวคนทำหนังอินดิเพนเดนต์ในไทยส่งหนังไปเข้าประกวดเยอะขึ้นมากๆแบบหนังไทยไม่ได้เป็นสิ่งประหลาดในเวทีหนังโลกอ่ะคือแบบทุกเทศกาลจะต้องมีหนังไทยลอดเล่นลอดเข้ามาเรื่องสองเรื่องแล้วเลยแบบรู้สึกว่ามันแข็งแรงทั้งในแง่อาร์ตแวลูแล้วก็ในแง่ที่พอมันเป็นอินเทอร์เน็ตฟิล์มใช่ไหมมันทำให้คอมเมอร์เชียลก็มองว่าอินเทอร์เน็ตฟิล์มหรือหนังสั้นที่เข้า YouTube เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำเงินได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ที่จะมองว่าหนังสั้นมันคืออะมาเชอร์โซนอ่ะมันจะเป็นแบบโปรเฟสชันนอลก็มาทำเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ผมคิดอย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันก็จะแข็งแรงต่อไปแล้วผมยังเล็งเห็นอีกว่าเริ่มมีปกติจะมีการประกวดหนังอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าแล้วว่าการประกวดหนังไม่เวิร์กตรงที่แบบบางคนไอเดียมันพังแต่แรกแล้วอ่ะแล้วยังฝืนทำแล้วมันก็จะเป็นแค่แบบหนังไม่ดีในกองใหญ่ๆแล้วจะมีหนังดีมันเล็ดรอดไม่กี่เรื่องที่เข้ารอบอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เกิดแพทเทิร์นใหม่ของแวดวงการประกวดคือมันจะเกิดการประกวดบทแล้วค่อยๆให้ทุนแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นการพิชชิ่งเป็นการที่แบบ
เหมือนกับย่อขนาดของการทำหนังใหญ่ให้เป็นหนังเล็กสั้นมันเป็นหนังสั้นที่อุตสาหกรรมหยิบยื่นให้โอกาสแล้วกำแพงมันไม่มันเบลอไปแล้วตอนนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องดีที่กำแพงระหว่างหนังสั้นหนังยาวมันเบลอไปแล้วทุกวันนี้ผมมองว่ามันต่างแค่เวลาของหนังเท่านั้นเลยอ่ะครับก็จริงๆแล้วถ้าให้สรุปก็คือสรุปแล้วหนังสั้นไม่ใช่เป็นที่ของนักศึกษามันเป็นที่ที่ทำเงินได้เป็นโมเดลธุรกิจได้มันเหมือนหนังยาวทุกประการแค่มันสั้นแค่นั้นเองใช่ใช่ไหมฮะใช่ต่อไปมันก็จะเติบโตในลักษณะที่มีช่องทางการหาเงินไม่ว่าจะเป็นการฉายแบบออนดีมานด์ในอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้แล้วก็เติบโตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำก็คือการมีอยู่ของทั้งทาง Doc Club หรือ How HAL ครับที่เป็นที่เป็นดิสติบิวเตอร์เขาก็จะซัพพอร์ตในการแบบหยิบหนังสั้นมาทำเป็นแอนโทโลจีเป็นแพ็คหรือแบบที่ตัวผมเองก็ได้ไปฉาย Doc Club อะไรเงี้ยมันคือการที่ทำให้โรงหนังไม่ใช่พื้นที่สำหรับหนังยาวอีกต่อไปอ่ะมันก็คือเมื่อก่อนแบบว่ามันยังหมายถึงว่าเมื่อก่อนก็คือแบบเราได้ดูแค่แบบหนังยาวอย่างเดียวในโรงแต่ปัจจุบันในหลายพื้นที่เราสามารถดูสั้นได้มากขึ้นทั้งตัวของโรงขับที่ Lido เองหรือว่าแบบพวกโรงหนังเล็กอย่างนี้ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเราก็ยังสามารถมีได้ดูมากขึ้นที่ฟังพูดต่อเลยนั่นแหละนะฮะจบแล้วโอเคครับตัวจำว่าที่ผมคิดได้แล้วแบบขึ้นมาในหัวคือผมรู้สึกว่าต่างประเทศมันจะมีสตรีมมิ่งสำหรับหนังสั้นเลยแต่ว่าประเทศไทยมันไม่มีใช่หรือกระทั่งตัว Netflix เองอะถ้าแบบบางประเทศจะมีเซ็กชันช็อตฟิล์มด้วยซ้ำแต่ว่าของประเทศไทยยังไม่มีแต่ว่าเข้าใจได้เพราะแบบมันยังออริจินอลฟิล์มยังมีแค่อันเดียวเลยแต่เราก็ยังเพิ่งมีเน็ตฟลิกซ์นะอันนี้ก็ถือว่าก็ต้องให้เวลาค่อยต้องให้เวลาไปแต่ว่าคิดว่าอยากให้สตรีมมิ่งหนังสั้นมีในไทยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงวันก่อนมีข่าวอะไรนะไทยฟิกไงตายละผมว่าเขาควรเอาตังค์ไปสนับสนุนวงการมากกว่าที่จะถูกเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินเขาก็อยากจะซื้อหนังคุณไปฉายก็ได้คุณอีซัมเออแล้วผมเปลี่ยนความคิดสนับสนุนดีกว่าครับคุณจะต้องบอกว่าจอยด้านนี้บ้างเลยเนี่ยคุณอาจจะได้เป็นข้าราชการก็ได้ไม่แน่วันหนึ่งโอ้โน่อย่าเลยนะแบบว่ากำกับหนังเลยโอเคเอาไปล้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือหนังสั้นในความคิดของฮีซัมนะครับว่าปังแน่โตแน่ไม่ต้องห่วงนะครับมีโอกาสเติบโตสูงแน่นะครับอ่ะก็ครบถ้วนในทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับหนังที่ผ่านมาพูดถึงในอนาคตหน่อยดีกว่าในโปรเจกต์ที่วาดไว้จะมีโปรเจกต์ต่อไปไหมเดี๋ยวนี้มันผมก็ในตั้งแต่ที่ได้รางวัลของสิงคโปร์ผมก็จะมีเป็นระยะที่คนเสนอโปรเจกต์มาแล้วผมก็พิจารณาอยู่หรือบางทีก็อาจจะรับไว้แต่มันเป็นโปรเจกต์ระยะยาวเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่กำลังจะมีเกิดขึ้นก็ผมว่าพูดได้แหละมันก็จะเป็นโปรเจกต์ผมไม่พูดชื่อค่ายแล้วกันยังเป็นความลับอยู่แต่ว่า แต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคือเป็นหนังผีครับเรื่องต่อไปรอดูรอดูมีคนพร้อมรอดูแล้ว ใช่ๆประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าเป็นงานระยะสั้นก็มีแบบทำเอ็มวีบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดก็โดน Hello Filmmaker ชวนทำ MV อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นระยะไปเรามีมิวสิกเป็นเลือกเป็นราวมั้งครับตอนนี้เพลงอะไรอ๋อมันยังบอกไม่ได้ก็จะบอกไม่ได้ไม่ได้คือยังไม่ออนแอร์นั่นเองโอเคใช่มั้ยใช่ครับโอเคได้โดนเด้งไม่ได้ครับได้ครับเราจะโฆษณาให้ทันทีถ้าเกิดมันได้ออนแอร์ครับใช่ครับผมครับผลงานออกเมื่อไหร่บอกเลยครับเดี๋ยวช่วยโปรโมทตอนนี้ขายเก่งค่ะนะครับประมาณนี้ครับผมอ่ะก็น่าจะเต็มอิ่มกันนะวันนี้เวลาล่วงเลยสี่ชั่วโมงสุดยอดมากนี่คือหนังสั้นที่มีพอดแคสต์ยาวมากนะครับนะใช่
ฝากผลงานอะไรไหมเอ่ยไม่เป็นของพวกเราเองนั่นเหรอไม่ของของสามของสามโอเคโอเคผมก็ยังไม่มีอะไรให้ฝากแต่ว่าก็ขอให้แบบว่าจดจำชื่อของผมเอาไว้นี่แต่ว่าฝากตัวเองละกันอะไรอย่างงี้เพราะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีพอร์ตอะไรแต่ว่าก็จะสัญญาว่าแบบ 4-5 ปีนี้ชื่อของผมก็จะไม่ใช่เพราะผมอ่ะชื่อประหลาดใช่ไหมเวลาผมแนะนำตัวว่าชื่อฮีซัมก็จะแบบอะไรวะอีกครั้งได้ไหมชื่ออะไรอะไรเงี้ยผมก็เลยมีตั้ง mindset ว่าสักวันหนึ่งในชีวิตชื่อของเราจะต้องไม่ชื่อที่ประหลาดชื่อที่คนได้ยินกันปกติอะไรเงี้ยชื่อที่แบบเห็นกันทุกบิลบอร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าโปรดจดจำชื่อฉันไว้แล้วกันอะไรอย่างงี้จะฝากอะไรก็แต่ว่าถ้าชื่อไว้ก่อนเอา I'm not your fucking show ใช้ก็ฝากไปดูด้วยนะครับครับสนับสนุนคนตัวเล็กตัวน้อยเห็นเพราะว่าตอนที่ถ้าเกิดตัวของชมรมวิจารณ์บันเทิงอ๋อจะจัดรางวัลเมื่อไหร่ก็จะฉายก็จะเอาหนังพวกแบบว่าหนังสั้นเหล่านี้กลับเข้ามาถ่ายด้วยเขาใช้คำว่าอาจจะฝากด้วยครับผมไม่รู้ว่างานจะจัดอีกไหมไม่ถามมาแล้วเขาตัวไม่ถามแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่เดี๋ยวช่วงชมรมประกาศรางวัลอาจจะมีนำกลับมาฉายทุกโปรแกรมใหม่นะครับรอติดตามโอ้ซึ่งเขาจะจัดอีกหรือเปล่าไม่รู้ชมรมวิจารณ์บันเทิงเพราะว่ามันจะเข้าเซตของหนังสั้นเรื่องปีใหม่แล้วปีต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นครบรอบแล้วแม่แต่มันปีนี้ก็ไม่น่ามีหนังอะไรเพิ่มไหมก็เหมือนออสการ์ไหมที่แบบว่าต้องเหมือนดันๆนิดนึงอะก็หวังว่าจะมีครับก็หวังว่าโอเคถ้าเกิดหนังจะเข้าฉายยังไงก็เดี๋ยวเราก็แจ้งกันอีกทีนึงเราจะช่วยโปรโมทฝากไปครับครับผมครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณฮีซัมมากนะครับที่มาเป็นแขกให้เราวันนี้สนุกมากเลยยาวก็สนุกมากเราได้คุยเบื้องลึกเบื้องหลังไม่มีสื่อไหนที่จะเจาะลึกได้เท่าเราอีกแล้วจะบอกได้ครับเพราะถ้าเกิดคุณมีความอดทนในการฟังมากพอก็คุณก็จะได้สิ่งที่อินไซต์โอเคสงสารอีดิเตอร์มากเลยสงสารที่กระชับเนี่ยตอนเนี่ยแหละค่ะอีดิเตอร์ก็คือเราเองนะฮะนะก็ขอบคุณมากๆครับครับขอบคุณมากจริงจริงค่ะยินดีครับครับบอกว่าถ้าเกิด EP อื่นอาจจะมีประโผล่อีกหรือเปล่า มีเรื่องอะไรได้ได้ถ้าสะดวกก็เชิญผมได้อีกเรื่อยๆเลยครับโอเคได้ครับก่อนจากกันไปนะครับขอฝากรายการเราไว้ด้วยนะครับสามารถรับฟังได้ทางทุกแอปพอดแคสต์นะครับที่คุณฟังเพียงเสิร์ช The Opening Credit นะครับหรือเสิร์ช3โคก Radio ก็ได้นะครับและก็ YouTube Channel นะครับ3โคก Radio ครับติดตามข่าวสารของเราได้ทาง Twitter นะครับ @theopeningcast นะครับหรือช่องทางอื่นๆของ3โคก Radio ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook Instagram นะครับสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ผ่าน #creditbird นะครับแล้วรอติดตามนะครับว่า EP หน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ